านกำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาวไทยเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานทุกคนหมอบคลานตายเหงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เล็กจากทุกต้องสมเลยเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเหงาบัดต้องไว้มืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เน็ตจากทุกต้องสมว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งฟ้าผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้เข้าวันที่5เดือนกรกฎาคม2560นะครับก็แหมเวลามันมาถึงวันนี้เนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องหลายๆส่วนเลยนะครับโดยเฉพาะจริงๆพี่น้องที่ต่อสู้ทางการเมืองมายาวนานแล้วก็พี่น้องที่สนใจทางการเมืองแล้วก็มองความเป็นมาเป็นไปของบ้านของเมืองนะครับนับตั้งแต่การภาพใหญ่สุดเนี่ยคือการทำลายหลักการประชาธิปไตยนะซึ่งเป็นเรื่องซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่เมื่อเราดูให้ดีแล้วเนี่ยนะในเชิงโครงสร้างแล้วนะคสช.แล้วก็เครือข่ายของเมื่อก่อนก็เรียกระบอบอำมาตย์ระบอบศักดินานะครับระบอบราชาธิปไตยแต่วันนี้รวมตัวกันเป็นเผด็จการร่วมกับทหารออกหน้านะครับก็ได้ทำลาย อำนาจของประชาชนทำลายหลักการประชาธิปไตยไปทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำลายล้างรัฐธรรมนูญฉบับที่มีการลงประชามติแล้วเนื้อหาเป็นประชาธิปไตยนะพอสมควรนะไม่ได้เต็มร้อยแล้วก็การยึดอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการแล้วก็ใช้อำนาจนั้นเสียเองในสถานที่เห็นแล้วนะครับดูความเจตจำนงแล้วเนี่ยจะพาประเทศไปสู่ลักษณะของการเป็นรัฐเผด็จการนะครับเรียนแบบประเทศจีนแล้วก็ดูเหมือนว่าการนำพาประเทศไปอยู่ใต้อิทธิพลของจีนเพราะว่าอยู่ในภาวะที่
นะถังแตกเนี่ยเป็นเรื่องน่ากังวลใจที่สุดเพราะว่าลักษณะของการดีลกับประเทศจีนนั้นคนจีนเขานะมีหลักอย่างหนึ่งคือเขาไม่เสียนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องซึ่งนะเรียกกันว่ายิ่งปล่อยไว้ยิ่งจะเป็นอันตรายนะครับประเทศชาติเราเนี่ยเมื่อเราอ่อนแอแล้วไปอยู่ในมือของคนที่ไม่มีความสามารถในการจัดการเนี่ยนะก็จะถือว่าเป็นการขายชาติเลยทีเดียวนะครับจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่บางท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่ขายชาติหรอกนะครับมันเป็นลักษณะยกชาติให้เขาไปเลยนะก็ต้องว่ากันไปแต่น่าเป็นห่วงที่สุดในเรื่องของหลักการของการเป็นประเทศเนี่ยนะครับหลักการประชาธิปไตยนะว่าสิทธิเสรีภาพของพี่น้องอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนก็โดนยึดไปหมดแล้วนะเสรีภาพของประชาชนต้องถือเป็นสิ่งที่สูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดนะจะอ้างอำนาจรัฐอ้างความดีอ้างอำนาจของใครก็แล้วแต่เนี่ยมาทำลายสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนไม่ได้แต่เราในตรงกันข้ามหมดเลยอำนาจทั้ง3ถูกยึดไปแล้วก็ใช้โดยพวกเขากันเองนะครับแล้วสร้างกฎกติกานะใช้อำนาจต่างๆอ้างความชอบธรรมมากดหัวประชาชนนะปิดกั้นเสรีภาพพี่น้องประชาชนเล่นกันถึงขนาดเรียกว่าวันนี้น้องๆจีนนะครับไม่อายเกาหลีเหนือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในยุคเราความเป็นนิติรัฐนิติธรรมมันหาไม่ได้แล้วครับพวกนี้ไม่ต้องเคารพกฎหมายเพราะเขายึดกฎหมายเอาแล้วมาถือตัวเองเป็นกฎหมายแล้วก็บีบให้ประชาชนยอมรับแล้ววันนี้ใช้มาตรา44เลอะเปื้อนไปหมดนะครับอันนี้เอาแค่คร่าวๆก่อนในเชิงหลักการแต่นี้เนี่ยผลเสียหายที่กระทบนะหลายส่วนเนี่ยเขาอาจจะมองเถียงก็ได้ว่านะดูเชิงหลักการแล้วนะนักการเมืองก่อนเลวจริงๆก็มีการคดโกงกินจริงๆจบก็ว่ากันไปนะแต่ในระดับที่เป็นความเสียหายที่สัมผัสกันได้วันนี้ปฏิเสธไม่ลงนะครับเจอกันทุกส่วนบริษัทห้างร้านต่างๆปิดกันผมได้รับรายงานข่าวจากพี่น้องทุกวันต้องขอบคุณนะครับข่าวสารที่ส่งมาโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้จัดรายการบ่อยนักเพราะว่าต้องเดินทางต้องทำภารกิจส่วนตัวนะครับมีความไม่สะดวกในหลายเรื่องก็ไม่ได้จัดรายการแต่พี่น้องก็ได้นำเสนอข้อมูลมาเรื่อยๆผมก็ได้อ่านแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับต้องขอบคุณทุกท่านไปด้วยถ้าได้ตอบหรือตอบช้านะครับหรือไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันทั้งทาง LINE ทาง Skype ทาง Facebook เนี่ยนะครับมันก็ดูไม่ทัน แต่ว่าผมย้อนดูเสมอแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็รีบตอบให้พี่น้องทราบว่าได้อ่านแล้วนะครับบางทีก็จะแค่สั้นๆขอบคุณครับนะครับแต่ว่าทุกอย่างได้ถูกประมวลมาเพื่อเป็นประโยชน์กับการต่อสู้เพื่อจับกระแสของพี่น้องนะครับนะโดยรวมนะทีนี้ความทุกข์ร้อนที่มันเกิดขึ้นนะมันสัมผัสได้มันจะเป็นทุกข์ร้อนในเรื่องสิทธิเสรีภาพนะครับการถูกจับกุมคุมขังการถูกปิดกั้นเสรีภาพการถูกข่มขู่การถูกเอารัดเอาเปรียบในเชิงนโยบายต่างๆการกินรวบประเทศการคดโกงประเทศทั้งหมดเนี่ยไม่กระเทือนไม่ได้แล้วแต่นี้กระเทือนแล้วในวันนี้มันมาถึงจุดที่ว่าแล้วจะเอายังไงจะชนะเขาได้อย่างไรนะครับใครจะมาเป็นผู้นำลักษณะที่ผมมองแล้วนะน่าเป็นห่วงสำหรับคนไทยเราเนี่ยก็คือว่าหนึ่งเนี่ยเรามีลักษณะของการหวังพึ่งคนอื่นอันเนี้ยนะครับเป็นลักษณะที่เป็นอันตรายแล้วมันทำใหเผด็จการนั้นสามารถที่จะใช้เราได้ง่ายๆเผด็จการสามารถจะอยู่ในอำนาจได้ง่ายๆนะครับหนึ่งเราไม่พึ่งตัวเองเราหวังพึ่งคนอื่นทุกอย่างเป็นภาระคนอื่นคนนั้นต้องทำคนนี้ต้องทำเสร็จแล้วพอไม่ทำปุ๊บก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าไปด่ากันนะครับทีนี้การวิพากษ์วิจารณ์การว่าการด่าจริงๆในระบบประชาธิปไตยเขาเรียกการวิพากษ์นั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญการแสดงความเห็นถูกผิดไม่เป็นไรนะขอให้แสดงความเห็นกันเยอะคนก็ไปพิจารณาใครพูดอะไรนะถกเถียงอะไรหรือว่าไปโจมตีคนอื่นโดยไม่มีเหตุมีผลไม่มีหลักมีการก็จะไม่สามารถทำให้คนอื่นเชื่อได้แล้วความเชื่อเนี่ยการเชื่อการเห็นด้วยกันนี่แหละมันเป็นเป้าหมายของระบอบประชาธิปไตยเมื่อเห็นด้วยกันเนี่ยก็ไปตัดสินนะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตัดสินใจนะเลือกจะคบค้าสมาคมเลือกที่จะนำไปปฏิบัติหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนการวิพากษ์วิจารณ์นี่เป็นเรื่องสำคัญนะก็ต้องถือว่านะครับยังไงก็ต้องให้มันเกิดขึ้นวันนี้เขาก็พยายามจะปิดจะกั้นแต่ปัญหาของเราคือเราเนี่ยไม่คิดจะสู้ก่อนไปหวังคนอื่นพึ่งคนอื่นอันนี้คือเรื่องสำคัญนะครับแต่ประเด็นที่2ที่เป็นจุดอ่อนของคนไทยนอกจากการที่หวังให้คนอื่นมาช่วยโดยไม่พึ่งตัวเอง
ไม่ออกหน้าไม่รับผิดชอบด้วยตัวเองนะแล้วก็ไปไล่โทษคนอื่นเนี่ยอันที่สองก็คือว่าเรามีแนวโน้มนะแนวโน้มในการที่จะทำลายกันแบ่งแยกกันง่ายเกินไปเผด็จการมันอยู่ได้ด้วยหลักการว่ามันจะแบ่งแยกเพื่อปกครองสร้างสถานการณ์ให้คนรวมตัวกันไม่ติดและจะปกครองนะครับเขาก็ทำของเขา IO ต่างๆปฏิบัติการต่างๆมีมาตลอดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรานั้นไปช่วยเผด็จการก็คือว่าเรานั้นไม่มีวุฒิภาวะในการวิพากษ์วิจารณ์ในการแสดงความเห็นนะในการตักเตือนซึ่งกันและกันเนื่องจากว่าสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมที่มีการแบ่งแยกชนชั้นสังคมที่ถือตามคติโบราณแล้วอะไรหลายๆเรื่องเนี่ยคติที่ว่าถ้าเราไม่ท้าทายเนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องทำให้เราเห็นแก่ตัวปากเป็นเอกเลขเป็นโทเนี่ยก็พูดไปเรื่อยนะครับพูดอะไรก็ได้เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์โดยไม่ดูว่าพูดแล้วเนี่ยจริงหรือไม่จริงแต่ขอให้นะศัตรูถูกเกลียดชังนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าทำให้เราเนี่ยผิดเป็นถูกเป็นผิดนะอย่างนี้นะตามที่เราต้องการให้มันเป็นแล้วก็ใช้คำพูดปากเป็นเอกเลขเป็นโทแล้วแต่บุญแต่กรรมนะครับอันนี้เราก็ได้พูดกันมาเยอะแล้วล่ะถ้าเราเชื่อตามในสิ่งเหล่านั้นโดยที่ไม่มีกาลามสูตรนะเราจะมีปัญหาแล้วเราก็จะตกอยู่ในลักษณะของการกึ่งงมงายหรือบางทีก็งมงายไปเลยนะครับวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนซึ่งนะถ้าอยู่บนพื้นฐานของความคิดจิตสำนึกซึ่งเป็นประชาธิปไตยนะซึ่งเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงใครพูดถูกพูดผิดก็ให้พูดไปแต่ของพวกเราเนี่ยลักษณะของการดีลกันเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างนะซ่อนอยู่คิดเล็กคิดน้อยบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนที่ควรจะท้าทายกันก็มองว่าเป็นเรื่องไม่ควรท้าทายมันเป็นเรื่องนะไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไปนะครับแต่ส่วนที่ไม่ควรจะพูดก็กลับไปพูดและพูดโดยที่ไม่มีวุฒิภาวะพูดโดยไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราพูดโดยไม่เอาสถานการณ์เอาภาพความเป็นจริงเข้ามาประกอบแต่เอาตามความรู้สึกของตัวเองทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะอันเรื่องแรกคือนะหวังคนอื่นจะมาช่วยสองเนี่ยนะครับแบ่งแยกกันง่ายเหลือเกินแทนที่จะรวมตัวกันในวันนี้เพื่อไล่เผด็จการเนี่ยวันนี้เราก็รู้ว่าต้องยังไงก็ต้องไล่เผด็จการออกไปปล่อยมันไว้ไม่ได้แน่ๆแต่หันรีหันขวางแล้วนะครับเพื่อนข้างๆคนนั้นก็เคยผิดใจกันมาคนนี้ก็สงสัยมันอันนี้ก็ไม่ดีนะครับไอ้นั่นนะก็นะไม่ถูกชะตาหรือไอ้นั่นท่าทางจะแนวคิดมันไม่ตรงกับเราหรือบางทีเนี่ยในส่วนอีกส่วนที่3ก็คือว่าปัญหาคนไทยเราเนี่ยมีลักษณะของการอิจฉาริษยานะครับหรือว่าไม่พลอยยินดีกับผู้อื่นไม่สนับสนุนผู้อื่นนะเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเอาความปรารถนาของตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ไม่ชอบคิดอะไรลึกๆไม่ชอบอะไรที่มันซับซ้อนก็เลยจำเป็นก็เลยในสุดแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานร่วมกันได้รวมตัวกันไม่ได้นะอวดดีอวดเด่นนะครับแบ่งพรรคแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะแล้วก็ไม่ยอมกันปัญหาวันนี้ก็คือการไม่ยอมกันนี่แหละแล้วก็ไม่ไว้ใจกันซึ่งนะครับเรื่องของการที่เขาจะให้เราแตกแยกกันเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเผด็จการก็ทำแล้วเราเองก็ทำให้เกิดการแตกแยกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยวันนี้คำถามว่าไอ้แล้วขบวนเราทำไมมันนะไม่รวมตัวกันติดสักทีเมื่อไหร่จะชนะสักทีเนี่ยนะพี่น้องต้องไปตั้งคำถามพวกเรากันเองว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับผมให้ข้อคิด3ข้อคร่าวๆว่ามันเป็นอย่างนี้นะนี่ก็จากประสบการณ์ที่ได้รู้ได้เห็นมาทีนี้ประเด็นของคุณทักษิณและหัวข้อวันนี้บทเรียนคนเสื้อแดงและบทวิพากษ์ทักษิณชินวัตรเนี่ยผมว่าวันนี้สังคมไทยเนี่ยต้องสรุปบทเรียนของตัวเองไม่ว่าทั้งฝั่งแดงหรือฝั่งพี่น้องเหลืองเราเชื้อเชิญเผด็จการเข้ามาเราได้ทำลายกฎเกณฑ์หลักการที่ดีที่ประเทศอารยะควรจะมีจะเป็นนะครับแล้วก็วันนี้เราได้กำลังนะต้องรับใช้กรรมตรงนั้นแล้วต้องรับใช้กรรมกันทั้งประเทศหนี้สินที่มันจะเกิดขึ้นเศรษฐกิจที่มันจะนะล่มสลายนะคนข้างบนเนี่ยนะครับมันเตรียมหนีนะครับมันไม่เดือดร้อนกันหรอกแล้ววันนี้ทุนที่ไหลออกนอกประเทศเนี่ยนะครับเฉพาะ5เดือนหลังเนี่ยนะเข้าเป็นหลักหลายแสนล้านนะ300,000 ล้านในช่วง5เดือนหลังนะครับเฉพาะ5เดือนหลังเนี่ยทุนไหลออกนะครับถามว่าทุนเหล่านี้เป็นทุนต่างชาติทั้งหมดไม่นะครับทุนของคนไทยด้วยที่ไปลงทุนต่างชาติเตรียมหนีเตรียมทิ้งเรือนะครับถ้าเกิดมันล่ม
เนี่ยคนเหล่านี้เขาเห็นแก่ตัวแต่คนที่หนีไม่ได้ไม่มีปัญญาหนีวันนี้ก็คือพี่น้องประชาชนเรานี่แหละเราได้เห็นพี่น้องเขมรพี่น้องพม่ามาทํางานที่ประเทศไทยแล้วก็วันนี้ก็โดนกฎหมายนะครับประเทศทางประเทศไทยเนี่ยเริ่มจะบีบนะครับเริ่มจะถือว่าเป็นการคุ้มครองแต่ขณะเดียวกันนั้นก็ไปบีบเอาหลายส่วนที่เขาเคยได้แล้วก็มันก็เกิดเรื่องเดือดเรื้อนเดือดร้อนนะครับเรื่องเอกสารต่างๆนายจ้างก็อาจจะไม่มีปัญญาที่จะมาทำให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ง่ายก็คงจะเป็นการเปิดช่องให้คนที่ถือกฎหมายคนที่ถืออำนาจนั้นเข้ามารีดไถนะครับทั้งจากผู้ประกอบการแล้วก็จากแรงงานต่างด้าวด้วยก็แล้วประกอบกับว่าประเทศเพื่อนบ้านนั้นเขาอยู่ในภาวะซึ่งเขากำลังจะฟื้นตัวเขากลับไปแล้วเขาจะไม่กลับมาอีกงานที่เราอาศัยพี่น้องต่างชาติต่างด้าวแรงงานต่างด้าวทำนั้นนะครับได้คุยกันกับท่านผู้ใหญ่นะท่านก็บอกว่าท่านผู้ใหญ่หมายถึงผู้อาวุโสนะฮะท่านก็ได้แบ่งปันมาว่าเนี่ยนะงาน3อย่างซึ่งคนไทยไม่ทำแต่ต้องอาศัยแรงงานต่างชาติก็คือ3 D นะครับ Dirty Dangerous แล้วก็ Difficult นะครับงานสกปรกงานอันตรายแล้วงานที่มันยากเราไม่ทำโดยเพราะยิ่งทำไมคุ้มกับเงิน dirty dangerous difficult นะครับสกปรกอันตรายแล้วก็ยากยุ่งยากวันนี้ถ้าเขากลับไปแล้วเนี่ยคนไทยจะทำกันไหมล่ะหาก็ไม่ง่ายนะแล้วเงินทองก็หาฝืนนะแล้วคนไทยเราเนี่ยมีความสุขกับการที่ได้จ่ายค่าจ้างในอัตราสนนราคาซึ่งไม่แพงเกินไปแล้วก็ได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ไปกดหัวเขาอะไรเขานะหลายส่วนเหมือนกันพูดให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจปฏิบัติกับเขาเหมือนกับเขาเป็นคนอีกระดับหนึ่งนะครับวันนี้ก็ถ้าเขากลับไปแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลเขาก็เริ่มจะไม่พอใจเพราะเขาได้รับรายงานต่างๆนะครับแล้วก็บางทีคนเรานะคนไทยเราเนี่ยก็มีคำพูดนะที่ไปทำให้เขาเจ็บอกเจ็บใจแล้วเรื่องพวกนี้โซเชียลมีเดียมันช่วยกระจายกันดีนะแล้ววันนี้เราจะไปคิดนะว่าประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามประเทศพม่าเนี่ยเขาจะมองว่าไทยเราเหนือกว่านะวันนี้เขาแอบดูถูกเราอยู่ในใจด้วยลักษณะของเราซึ่งเป็นเผด็จการสุดๆวันนี้เราเนี่ยเป็นเผด็จการเหนือใครในชาติอาเซียนนะครับ เอาละนะก็นั่นคือเรื่องของผลกระทบต่างๆที่มันเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยบทเรียนที่เราจะต้องสรุปเนี่ยไม่ว่าแดงไม่ว่าเหลืองเราต้องพ้องเผชิญกับผลลัพธ์ตรงนี้นะร่วมกันนะไม่แบ่งแยกจะมีแต่พวกทุนผูกขาดนะครับที่อยู่ระดับข้างบนที่วันนี้นะครับได้ร่วมไม้ร่วมมือกับทหารแล้วก็เครือข่ายของนะราชาธิปไตยในเมืองไทยเนี่ยเขาก็ต้องเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากอำนาจที่เขายึดมาได้แล้วก็จะต้องวางรากวางฐานให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดการอนุมัติโครงการซึ่งเมื่อคืนที่ผมได้พูดไปนะครับโครงการเทิดทูนพ่อจะไปช่วยเกษตรกรที่ไหนได้ล่ะครับเอาเงินเป็นหลักหมื่นล้านไปกระจายไปตามที่ต่างๆเพื่อจะได้ดูดกลับเข้าไปที่บริษัทซึ่งหนุนหลังอยู่ซึ่งทางด้านการเกษตรทั้งหลายครบวงจรก็คือ CP แล้วก็เครือข่ายอีกไม่กี่บริษัทวันนี้เป็นเวลาแห่งการปล้นชาติเขาปล้นเราแต่นี้เราไม่ไปถึงไหนสักทีลดนะลดอัตตาลดอคติลดนิสัยที่ไม่เป็นมงคลสำหรับการที่จะรวมเนื้อรวมตัวกันเราจำเป็นจะต้องรวมเนื้อรวมตัวกันเพื่อขับไล่เผด็จการล้มช้างและมาสร้างชาติถ้ารวมตัวกันไม่ติดก็ไม่มีทางวันนี้เริ่มต้นที่คนใกล้ตัวคุณเริ่มต้นที่เพื่อนฝูงที่เคยพูดคุยกันเราต้องแยกให้ออกว่าศัตรูถ้าเป็นเผด็จการยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะมาพูดคุยปรองดองกันได้นะครับก็ต้องล้มเขาข้างเดียวนะในระดับใหญ่แต่ว่าถ้าไล่กันมาแล้วถ้าเป็นพี่น้องสลิ่มพี่น้องเสื้อเหลืองกับพี่น้องเสื้อแดงก็แค่ประชาชนซึ่งต่างความคิดกันถูกชนชั้นปกครองเขาแบ่งแยกเพื่อจะได้ปกครองต่อแล้วก็ได้รับผลเสียหายพอๆกันวันนี้เหลืองกับแดงต้องเลิกทะเลาะกันละเอาเรื่องที่เคยทะเลาะกันนั้นทิ้งไปก่อนแล้วเข้าใจความเป็นจริงบนกรอบความเป็นจริงว่าภายใต้ระบอบการปกครองที่เป็นอยู่ที่ผ่านมานั้นใครอยู่ฝั่งประชาชนใครอยู่ฝั่งเผด็จการใครอ้างว่าอยู่ฝั่งประชาชนแล้วทำเพื่อเผด็จการใครได้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ทั้งหมดแยกให้ถูกแยกถูกแยกผิดเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าพวกเราประชาชนนี่แหละควรจะมายืนข้างเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องนะทำให้มันเกิดขึ้นโดยที่เราประชาชนแยกให้ออกนะครับว่าเราจริงๆแล้วแดงเหลืองนั้นนะ
ไม่ได้เป็นศัตรูอย่างแท้จริงแล้วถ้าเป็นความขัดแย้งในระหว่างพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องฝั่งประชาธิปไตยด้วยจากสหพันธรัฐสาธารณรัฐนะครับซึ่งมดแดงล้มช้างเราเนี่ยนะครับก็อยู่กับแนวทางเปลี่ยนระบอบซึ่งทั้งสหพันธรัฐและสาธารณรัฐก็อยู่ในเกณฑ์ของการเปลี่ยนระบอบนะครับในรายละเอียดนะครับก็ต้องว่ากันไปซึ่งจริงๆเราก็ยืนยันในหลักการว่าจะระบอบอะไรชื่ออะไรเนี่ยนะจะเป็นสหพันธรัฐสาธารณรัฐหรือจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยหัวใจคือต้องเป็นประชาธิปไตยก็ย้ำหลักการให้นะครับทีนี้พวกเราจะต้องมาช่วยกันแล้วล่ะทีนี้ประเด็นที่ต้องการจะพูดวันนี้เนี่ยพี่น้องครับก็คือเกี่ยวกับประเด็นของการสรุปบทเรียนนี่แหละพี่น้องจะต้องสรุปบทเรียนนะครับไม่ว่าจะแดงจะเหลืองก็แล้วแต่เนี่ยบทเรียนที่เราจะต้องได้ต้องสรุปให้ได้ในภาวะที่มันบ้านเมืองเสียหายมากมายขนาดนี้เนี่ยนะครับ ก็คงจะต้องเป็นบทเรียนซึ่งพูดกันด้วยความจริงพูดโดยที่ไม่ต้องนะเกรงอกเกรงใจแต่ว่าต้องมีวุฒิภาวะนะครับมีเหตุมีผลผมไม่แน่ใจว่าบทความนี้เป็นบทความจากใครนะแต่ว่ามีการส่งมานะนะเขาเขียนอย่างนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะผมไม่สามารถจะแท็กได้จริงเพราะมาทางไลน์นะครับแต่เห็นกระจายกันเยอะก็เลยอยากจะเอามาอ่านแล้วก็ผมจะแสดงความเห็นด้วยคนเขียนเขาว่าอย่างนี้บทเรียนความผิดพลาดของเสื้อแดงเห็นด้วยและเห็นแย้งกับความคิดเห็นของอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์ ขอบคุณอาจารย์พิชิตครับที่กรุณาชี้ขุมทรัพย์ให้กับคนเสื้อแดงกัลยาณมิตรนั้นย่อมกล้าที่จะติติงเพื่อนอย่างตรงไปตรงมาไม่ยึดติดกับวัฒนธรรมพวกผมเห็นด้วยกับอาจารย์พิชิตที่ว่าคนเสื้อแดงต้องวิพากษ์ทักษิณอย่างตรงไปตรงมาทักษิณไม่ใช่เทวดาไม่ใช่ความถูกต้องทักษิณก็แค่ผลิตผลหนึ่งของสังคมวัฒนธรรมอำนาจธุรกิจการเมืองของประเทศนี้ทักษิณมีทั้งด้านบวกและด้านลบคนเสื้อแดงจึงควรถอดบทเรียนความผิดพลาดของทักษิณเพื่อให้กระบวนการคนเสื้อแดงเดินต่อไปได้โดยไม่ยึดติดตัวบุคคลนะครับสำหรับผมเองนะครับขบวนเสื้อแดงต้องเดินต่อแต่ต้องยกระดับขึ้นมาแล้วคำว่าเสื้อแดงเนี่ยนะครับไม่ควรจะนำมาใช้เป็นตัวชูสำหรับการแก้ปัญหาของบ้านของเมืองเมื่อมีแดงก็มีเหลืองมีเหลืองก็มีแดงถ้าพูดเหลืองก็ต้องตีกระทบแดงพูดแดงก็ต้องตีกระทบเหลืองแต่วันนี้เป็นปัญหาของประเทศชาติทั้งประเทศเป็นเรื่องของประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าทุกสีเสื้อเพราะฉะนั้นนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับการมองเฉพาะแดงๆอย่างนี้เนี่ยผมยังคิดว่าเป็นการมองแคบนะครับแต่ว่าเอาว่ากันต่อไปนะครับเขาบอกว่าผมเห็นด้วยที่อาจารย์พิชิตมองว่าทักษิณมีวิธีคิดเกี่ยวกับคนแสดงแบบพ่อค้านั่นคือมองถึงผลลัพธ์สุดท้ายด้านกำไรขาดทุนยอมที่จะคลายสัมพันธ์กับคนแสดงเมื่อมองเห็นดีลที่ทำกำไรให้กับตัวเองอันนี้นะครับอันนี้ผมก็จะแสดงให้เห็นว่านะครับมันมีอะไรที่มากกว่านั้นอีกนะการมองคุณทักษิณว่าเป็นคิดแบบพ่อค้าแล้วมองคนแสดงว่านะครับที่สุดแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดกำไรขาดทุนนะครับนะถ้ากรณีที่มันจะขาดทุนก็ไม่ยอมเสียนะครับถ้ามีดีลที่จะทำกำไรให้ตัวเองก็สัมพันธ์กับเสื้อแดงก็ต้องปล่อยไว้ก่อนนะครับอันนี้นะถ้าเป็นการมองนะแบบผิวเผินก็มองว่าเป็นเรื่องจริงนะดร.ทักษิณเนี่ยเขาก็ใช้มวลชนใช้ประชาชนเป็นฐานเสียงขึ้นสู่อำนาจแล้วก็มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องแต่เราก็ต้องไม่ลืมด้วยเหมือนกันว่าคุณทักษิณนั้นนะครับเอาประชาชนเป็นหัวใจของการดำเนินการทางการเมืองนะทำงานหนักแล้วก็สู้บนวิถีที่ให้ประชาชนได้เป็นใหญ่ได้ผลประโยชน์จากมันสูงสุดเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าคุณทักษิณมองประชาชนแค่เป็นนะครับนะเรียกว่าเป็นตัวทำกำไรนะเท่านั้นนะครับถ้าได้ทำกำไรก็โอเคถ้าไม่มีกำไรก็ปล่อยทิ้งนะครับไม่ได้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะอาจจะเป็นการมองกันในแง่ร้ายเกินไปนะในแง่นั้นนะครับเพราะว่าในรายละเอียดเนี่ยผมก็เชื่อว่านะครับแกคงจะมีความรู้สึกอยากจะทำให้ประชาชนอยู่บ้างแต่ว่าปรากฏการณ์ซึ่งวันนี้ต้องดีลกับเรื่องของเนี่ยอย่างน้องสาวที่จะโดนคดีอยู่เนี่ยพี่น้องสังเกตเห็นว่าคุณทักษิณเงียบไปเยอะเลยนะครับเงียบสนิทเลยนะแล้วคุณยิ่งลักษณ์ออกมาร้องไห้นะการเดินทางไปประเทศจีนนะครับการไม่ปรากฏตัวอะไรเลยเนี่ยถามว่าถ้าคุณเป็นคุณทักษิณชินวัตรวันนี้ครอบครัวกำลังจะโดนตัวเองโดนไป 40,000 กว่าล้านน้องสาวกำลังจะโดนอีกลูกชายเรียงคิวไว้จะทำอย่างไรขยับไม่ได้เลยครับแล้ววันนี้เป็นน่าจะต้องเป็นเวลาของการดีลแล้วการจะสู้ให้กับเสื้อแดงเนี่ยถามว่าถ้าทักษิณออกมาสู้ประกาศ
นะตาต่อตาฟันต่อฟันกูไม่ยอมมึงแล้วเนี่ยนะครับถามว่าจะช่วยคุณยิ่งลักษณ์ได้ไหมจะแกะส่วนที่ตัวเองและครอบครัวโดนได้ไหมแล้วมันจะเอาชนะเขาได้หรือไม่นะครับก็มองเขามองเราก็เป็นอย่างนี้ผมถึงบอกว่าบางทีเนี่ยเราไปหวังกับคุณทักษิณมากเกินไปหรือเปล่านะครับผมก็เรียนตรงๆว่าตัวผมเองนั้นนะครับกับดร.ทักษิณเนี่ยนะไม่เนื่องจากไม่มีผลประโยชน์อะไรกันเลยนะครับไม่มีเลยนะผมพูดตรงๆเลยนะไม่เคยได้รับเงินทองอะไรจากคุณทักษิณคุยกันก็นะตามประสาซึ่งต้องถือว่ายังถือว่าห่างเหินกันอยู่นะถึงจะมีน้ำใจไมตรีนะครับซึ่งท่านทักษิณเป็นคนน่ารักนะครับท่านก็มีคนที่รู้จักไปทั่วละนะครับแต่ว่านะครับในส่วนที่เป็นการต่อสู้นั้นนะบางทีผมก็คิดว่านะเราจำเป็นต้องดูความเป็นจริงว่าเขาอยู่ในสภาวะการอย่างใดเมื่อแล้วก็อีกอย่างดร.ทักษิณก็ไม่ใช่เทวดาซึ่งหลายคนก็พยายามจะมองแกเป็นนะครับคือทุกเอาเราต้องยอมรับความจริงว่าทุกคนฝากความหลายคนไม่ใช่ทุกคนฝากความหวังไว้คุณทักษิณแต่ผมบอกแล้วคุณทักษิณใหญ่ไม่พอสำหรับปัญหาของบ้านของเมืองแล้วยิ่งคุณทักษิณออกหน้าเนี่ยเขาจะยิ่งนำไปสู่นะความเสียหายของตนเองยังไม่พอนะก็จะต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการต่อสู้และประเทศชาติแน่ๆเพราะคุณทักษิณเป็นวีคลิงก์ของขบวนการประชาธิปไตยอาจจะเป็นจุดแข็งที่สุดของคนเสื้อแดงท่านอาจจะเป็นจุดแข็งที่สุดของประเทศไทยในวันที่จำเป็นต้องกู้ชาติทางด้านเศรษฐกิจแต่ถ้าท่านมันยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้ปฏิวัติของประชาชนแล้วนะครับถูกเลเบลว่าเป็นขบวนทักษิณขบวนอำนาจนักการเมืองอำนาจทุนสามานจะมาต่อสู้ล้มราชบัลลังก์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งเขาจะใช้ไปแนวนั้นนะครับมันจะปลุกคนในชาติจำนวนมากซึ่งจริงๆเนี่ยวันนี้ถ้าคุณทักษิณไม่เข้ามาเนี่ยเราสามารถจะอ้างได้เลยว่าประชาชนนะครับกำลังต่อสู้กับอำนาจอธรรมอำนาจเผด็จการทหารซึ่งก็มีเครือข่ายผลประโยชน์ต่างๆเป็นทุนสามานนะทุนผูกขาดกำลังจะยึดประเทศแล้วขายประเทศให้กับนานาชาติโดยเฉพาะยิ่งประเทศจีนนี่เราได้เปรียบแต่ถ้าดึงคุณทักษิณเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยมีปัญหาเมื่อนั้นแหละครับไอ้คนที่จะเห็นเผด็จการเป็นความเลวร้ายซึ่งวันนี้เขาเริ่มเห็นเนี่ยจะเปลี่ยนขั้วทันทีแล้วเผด็จการมันก็จะเอามาใช้ประโยชน์ตรงนี้เพราะตัวที่มันจะเป็นศัตรูคุณทักษิณเสียประโยชน์จากการคงอยู่ของนโยบายและการทำงานแบบคุณทักษิณนั้นมันยังเป็นตัวเดิมๆประชาธิปัตย์นะครับนะเครือข่ายของผู้เป็นนายทุนระดับสูงเครือข่ายของวังนะครับแม้กระทั่งทหารที่อยู่ในอำนาจวันนี้ก็ประกาศตัวเป็นศัตรูคุณทักษิณหักหลังเข้ามาอะไรเข้ามานะครับรับเงินรับทองนะครับไม่ว่าหลายฝ่ายนะครับแทนที่จะปรองดองแทนที่จะทำให้เรื่องมันนะดีปรากฏว่าไปทำร้ายเขาต่ออีกนะครับนี่เพราะฉะนั้นดีลที่จะทำกำไรให้ตัวเองวันนี้คุณทักษิณจะได้กำไรอะไรล่ะครับถ้ามองกันในแง่นี้นะผมในผมเรียกว่าชวนคิดชวนคุยชวนลุยแล้วจริงๆเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยผมไม่ใช่ลูกน้องคุณทักษิณไม่ได้รับเงินทองจากคุณทักษิณนะครับแล้วไม่ใช่เป็นคนวงในที่คุณทักษิณไว้เนื้อไว้ใจจะมาเปิดเผยความลับอะไรนะครับก็ต้องว่ากันตรงๆอย่างนี้แล้วสิ่งที่ผมนะครับยินดีที่จะทำก็คือเอาความจริงมาพูดนะความจริงที่ไม่ต้องปกปิดนะเป็นความจริงที่ใสบริสุทธิ์จริงๆแล้วไม่มีเจตนารมณ์ใดๆนะครับพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อให้เราได้เกิดจิตสำนึกว่าบางทีเราไปหวังกับคุณทักษิณมากเกินไปหรือเปล่าเรามีจิตสำนึกของการหวังพึ่งหรือเปล่าและไม่เข้าใจความจริงที่ผมได้บอกไปว่าดึงท่านเข้ามาเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์นะครับตัวครอบครัวก็จะโดนหนักแล้วขบวนการก็จะอ่อนยวบแล้วก็ความขัดแย้งรุนแรงจะเกิดขึ้นทั้งที่วันนี้สถานการณ์มันเอื้อสำหรับให้ประชาชนจะได้ลุกขึ้นมาทำตัวเป็นนะครับผู้ต่อสู้นะเจ้าของประเทศจริงๆเจ้าของอำนาจจริงๆที่ถูกปล้นอำนาจไปแล้วทวงอำนาจคืนนะครับเอาละนี่ก็คือในเบื้องต้นภาพใหญ่ๆก็อยากจะให้ใช้เวลาตรงนี้หน่อยนึงเขาพูดต่อนะครับว่าผมยังมองอีกว่าทักษิณนั้นคิดถึงตัวเองมากเกินไปหากไม่เอาแต่คิดถึงตัวเองหลังเหตุการณ์ปี53ถ้าทักษิณคิดถึงคนตายคนเจ็บคนเดือดร้อนคนเสียสละไม่มัวแต่หาช่องทางเกี้ยเสียเจรจาต่อรองนะครับใช้ความผิดพลาดของฝ่ายนั้นที่รุนแรงเกินเหตุโหดเหี้ยมเกินไปเดินหน้าเพื่อสร้างบรรทัดฐานโครงสร้างของประเทศใหม่ประเทศไทยจะได้อะไรมากกว่านี้เยอะเพราะจะทำให้โครงสร้างทางสังคมและอำนาจของประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทางสากลมากขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวจะว่าแก้ตัวแทนคุณทักษิณอีกนะในคำพูดเหล่านี้นะครับในมิติหนึ่งนะจริงตามนี้เลยนะภาพที่ปรากฏเป็นประมาณอย่างนั้นคุณทักษิณไม่คิดถึงคนตายคนเจ็บคนเดือดร้อนคนเสียสละเลยหรือเปล่านะครับอันนี้ถ้าพูดกันแบบแฟร์ก็เป็นอีกอย่างนึงเลย
ถามว่าคนเจ็บคนตายคนตายได้รับการชดเชยโดยรัฐบาลอภิสิทธิ์หรือว่ารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ถ้าอภิสิทธิ์อยู่ในอำนาจต่อหรือพรรคอื่นอยู่ในอำนาจต่อหรือประยุทธ์มันขึ้นมาเนี่ยมันเคยไหมมันทำคนตายแล้ววันนี้มันชดเชยมันสนใจไหมมันคดีความเป็นยังไงคนเจ็บคนตายคนเดือดร้อนพี่น้องไปไล่ดูเถอะวันนี้นะครับมีใครมั่งล่ะที่คุณทักษิณเขาไม่ไปช่วยเหลือนะบอกตรงๆนะครับเท่าที่ผมสัมผัสได้เนี่ยนะครับมีไม่กี่คนนะครับที่ไม่เคยได้นะรับความช่วยเหลือหรือน้ำใจหรือการแตะมือกับคุณทักษิณนะมีผมหนึ่งคนละผมยืนยันได้โดยเต็มปากเต็มคำไม่เคยรับเงินคุณทักษิณนะครับแต่ว่าที่เหลือนอกนั้นพี่น้องที่พูดกันอยู่ในหลายที่เนี่ยบอกได้ไหมตรงๆไหมว่าคุณทักษิณไม่เคยมีน้ำใจกับพวกคุณเลยนะครับแล้วคนเจ็บคนตายแม้กระทั่งวันนี้นะครับโครงการต่างๆแม้กระทั่ง Peace TV ที่ขอบริจาคเงินพี่น้องแล้วก็ไปให้ทุนการศึกษาเด็กงานที่มูลนิธิไทยคมเขาทำการดูแลคนที่อยู่ในนะครับในคุกในอะไรต่างๆเนี่ยนะครับลองไปสืบกันให้ดีผมเองเนี่ยก็พอจะมีข้อมูลอยู่บ้างเขาไม่ได้ทิ้งขนาดนั้นนะแต่ทีนี้การหาช่องทางเกี้ยเสียเจรจาต่อรองนี่ผมว่าเป็นนิสัยของคุณทักษิณจริงๆคุณทักษิณนะครับไม่ใช่คนหักไม่ใช่ประสบการณ์เนี่ยไม่ใช่ไม่สู้นะครับย้อนดูประวัติเมื่อปี52 53แกก็พยายามสู้เต็มร้อยของแกนะแต่สู้แล้วเป็นยังไงล่ะครับนะสู้แล้วถึงได้อำนาจมาแล้วก็มารู้ไงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจริงๆถ้าบอกหลังปี53เนี่ยก็แปลว่าในช่วงคุณยิ่งลักษณ์เพื่อจะสร้างบรรทัดฐานทางโครงสร้างของประเทศใหม่จะแก้รัฐธรรมนูญเป็นยังไงครับประชาธิปัตย์มันอยู่ในสภามาตรามาตรา1คำคำหนึ่งมันแปรยติจะพูดกันเป็น10 20คนสุดมันก็ล้มสภาข้างในคือเมื่อที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่จะหวังให้คุณทักษิณทำมันเป็นไปไม่ได้เรายอมรับกันไหมล่ะครับคุณทักษิณและวิธีการแบบประชาธิปไตยเสียงของประชาชนนั้นตามภายใต้กรอบอำนาจที่มีรัฐซ้อนรัฐอำนาจที่เป็นเผด็จการซ้อนอยู่ในอำนาจของประชาชนนั้นมันไม่มีทางทำอะไรได้วันนี้จะไปโทษอยู่ที่คุณทักษิณหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปโทษคุณทักษิณว่าไม่เต็มใจทำหรือทำไม่ได้เนี่ยนะซึ่งผมว่าเป็นอย่างหลังมากกว่าอันแรกแต่อันแรกก็มีส่วนแล้วครับไม่เต็มใจทำเพราะจะไปเกี้ยเสียอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงคุณทักษิณมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นแล้ว10ปีที่ผ่านมาใช้วิธีการนี้ตลอดยังไม่ได้คิดใหม่ทำใหม่นะครับสมควรจะต้องนะพิจารณาเหมือนกันอันนี้คือเนี่ยสิ่งที่มันลึกลับซับซ้อนตรงนี้คือว่าสิ่งที่คุณพูดน่ะถูกนะครับที่วิเคราะห์เนี่ยถูกต้องในความที่ว่าไม่ได้นะคิดถึงตัวเองมากกว่าที่จะคิดถึงนะเรื่องของประเทศชาติแล้วก็เรื่องคนที่เป็นเหยื่อแต่ถามว่าเขาทอดทิ้งเขาไม่ทอดทิ้งแล้วเมื่อมนุษย์เราเนี่ยนะสิ่งแรกโดยสัญชาตญาณเนี่ยถ้าตัวเองโดนก่อนเนี่ยก็ต้องแก้ก่อนแล้ววิธีที่แก้คือแก้แบบไม่เจ็บเหมือนกับเราโดนนะอะไรที่มันตําอยู่เนี่ยผมเคยมีเบ็ดคาอยู่ในนิ้วเท้าอ่ะนะครับตะขอเบ็ดที่ไปตกปลาเนี่ยโอ้โหจะดึงเองเนี่ยมันเจ็บครับมันเราก็กลัวไม่กล้านะครับก็ต้องประคองตัวไว้ก่อนนึกได้แหละผมเดินประคองตัวเนี่ยถือเบ็ดเนี่ยเดินไปเป็นเกือบครึ่งกิโลนะจากจุดที่ปักเบ็ดไปถึงที่บ้านเนี่ยไปถึงบ้านเราก็ไม่กล้าดึงออกเองใจไม่แข็งมันเจ็บนะครับมันเจ็บที่สุดแล้วเนี่ยนะครับด้วยความกลัวต่างๆเนี่ยก็ไปให้พ่อนะครับพ่อเขาก็มาถึงก็ดึงออกไปยังไงมันก็ไม่ได้ก็สุดก็ต้องใช้มีดนะมีดโกนหนวดแบบชาวบ้านนะครับผ่าลงไปเลยแล้วก็ดึงออกบางทีต้องให้คนอื่นมาช่วยทำให้นะครับมันไม่ง่ายมนุษย์เราใครไม่โดนไม่เจ็บกับตัวมันจะไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวจะมาว่าเป็นนะเป็นลิ้วล้อคุณทักษิณมาแก้ตัวให้นะอันนี้ผมนี่ชวนคิดชวนคุยแล้วก็จะชวนลุยด้วยนะครับพูดเพื่อให้เรานั้นพ้นจากการเป็นคนที่มองอะไรด้วยอารมณ์เหมือนกับที่ผมว่านะหวังพึ่งคนอื่นนะในเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะถูกแบ่งแยกได้ง่ายนะครับไม่มีความใจกว้างไม่เข้าใจสถานการณ์ต่างๆแล้วแสดงออกแล้วเนี่ยเป็นไปในเชิงแบ่งแยกมากกว่าที่จะนะครับรวมเนื้อรวมตัวกันส่วนอันที่3ก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือว่า โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับนิสัยของคนไทยเราเนี่ยนะนอกจากที่ว่ามานะคือให้เขาแบ่งแยกกันเองแตกแยกกันเองหวังพึ่งคนอื่นแบ่งแยกกันเองแล้วอันที่3เนี่ยแทนที่จะรวมเนื้อรวมตัวกันได้นะครับโดยใช้นะความรู้สึกว่าเราจะต้องพลอยยินดีเห็นคุณค่าของคนอื่นเนี่ยเราวิพากษ์กันวิจารณ์กันหรือว่าเราใส่ร้ายกัน
นะหรือเราอิจฉาริษยากันเราไม่มีการยกย่องกันไม่ให้ค่ากันนะครับไม่เห็นคุณค่าของกันและกันแล้วการวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่มันเหมือนถูกนะแต่ว่าเราไม่เข้าใจว่าใจเขาใจเราเป็นอย่างไรสถานการณ์เป็นอย่างไรนี่มันทําให้เกิดรอยบาดหมางกันถามว่าวันหนึ่งเราจําเป็นนะเราต้องการให้คุณทักษิณไปเป็นศัตรูกับเราหรือว่าต้องการให้เขาสู้แน่นอนเราต้องการให้เขาสู้นะครับที่พูดทุกคนเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราไปหวังเขามากเกินไปหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นของผมนะเราไปหวังเขามากเกินไปแล้วการที่เขามาสู้เนี่ยเราคิดว่าเขาไม่สู้เนี่ยเขาไม่สู้จริงหรือเปล่านะแล้วเขาสู้ของเขาตามแบบของเขาเนี่ยถ้าสมมติเขาสู้ตามแบบของเขาจะเกลียดเสียใจอะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องไปดูความจำเป็นเบื้องหน้าแล้ววิธีการที่เขาpriority ของเขาเอาละถ้าจะบอก priority เขาคิดถึงตัวเองมากเกินไปแต่ว่าถ้าเราไปเจ็บอย่างนั้นบ้างเราจะคิดอย่างเขาไหมเราจะแกะไอตัวเจ็บๆนี่ออกก่อนอย่างที่ทำอย่างนี้หรือเปล่าหรือถ้าเขาคิดประกาศจะใช้แตกหักเขามีกำลังพอจะไปสู้หรือไม่ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่นะถ้าเราจะวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วเนี่ยเราต้องใจกว้างที่จะรับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วบทสรุปจริงๆก็คือว่างั้นคุณก็อย่าไปนั่งโทษใครลุกขึ้นมาทำวันนี้มันเป็นโจทย์ของประชาชนนี่คือสิ่งที่ผมต้องการนะที่พูดเรื่องคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้มาแก้ตัวแทนคุณทักษิณแล้วก็ไม่ได้คิดว่าคุณทักษิณวิเศษวิโสและดีทั้งหมดหลายเรื่องผมก็บอกตรงๆก็คือไม่ขัดถึงว่าขัดใจนะบอกตรงๆเลยแกเซต priority ผิดนะครับด้วยความหวังตรงนั้นแล้วบางทีเนี่ยต้องว่ากันตรงๆนะพี่น้องที่ร่วมขบวนต่อสู้เขาก็ว่ามาอย่างนี้แล้วผมก็เห็นด้วยนะกรณีที่ไปเสียเงินเสียทองให้กับทางฝั่งนะเจ้าทางฝั่งนะคนที่นะไม่ควรจะไว้อกไว้ใจนะครับเป็นเพียบใบเบี้ยหัวแตกนี่เยอะมากคุณทักษิณนี่โอ้โหโดนหลอกโดนอะไรไปเยอะแกก็เชื่อตามภาษาของแกว่ามันจะแก้ปัญหาได้นะแต่ตัวที่ควรจะทุ่มเทนะคือขบวนประชาชนหรือการสร้างขบวนประชาธิปไตยเนี่ยถ้าพูดกันตรงนี้ถูกต้องเลยนะซึ่งตรงนี้นะส่วนที่คุณทักษิณเสียไปถ้ามาสร้างพลังประชาชนอย่างแท้จริงนะเช่นขบวนการของนปช.เนี่ยถ้าทำไม่ใช่แค่หวังผลเฉพาะหน้าแค่นั้นแต่หวังผลระยะยาวสร้างเป็นสถาบันการเมืองจริงๆนะแดงเต็มแผ่นดินจริงๆแต่เป็นแดงเพื่อประชาธิปไตยไม่ใช่แดงเพื่อจะมาเลือกตั้งเฉพาะหน้าพอเลือกตั้งเสร็จแล้วปุ๊บก็นะครับทีนี้ก็ไม่ต้องเป็นไรนะครับขึ้นฝั่งได้แล้วก็เรือก็นะไม่ต้องห่วงละอย่างนี้ลักษณะอย่างนั้นเป็นจุดนอนของคุณทักษิณซึ่งผมก็หวังว่าแกจะเรียนรู้แต่วันนี้ต่อให้เรียนรู้จะกลับมาสู้คุณทักษิณมาก็ไม่ได้เป็นคุณกับขบวนการประชาชนต้องย้ำตรงนี้จะได้ไม่เข้าใจผมผิดนะครับแต่ในอีกด้านการทำของทักษิณไม่ใช่ของใหม่ในสังคมการเมืองประเทศไทยทักษิณก็ใช้คนเสื้อแดงเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นและเป็นมาก่อนคือการใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือเหมือนกันแล้วกปปส.ซึ่งก็เหมือนกันเองนั่นแหละก็จริงครับประชาชนเรานี่ถูกใช้นะผมถึงมีกลุ่ม Facebook อันหนึ่งเขียนมาตั้งนานแล้วด้วยนะครับนานช่วงสมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรวมใจไทยทุกสีที่ถูกหลอกใช้มานานรวมใจไทยทุกสีที่ถูกหลอกใช้มานานเพื่อจะได้เตือนสติพี่น้องเราประชาชนเนี่ยไม่ได้อยู่ในสมการอำนาจจริงๆเลยอ้างว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่พวกเราเนี่ยนะครับถูกเขานะใช้นะครับถูกเขาอ้างนะมาตลอดแต่ไปดูที่ผลของการปฏิบัติเนี่ยนะครับยุคที่ได้มากที่สุดก็เป็นยุคคุณทักษิณคุณยิ่งรักคุณสมัครคุณสมชายนั่นแหละนะครับยุคใดที่ประชาชนได้มากเท่าไหร่เนี่ยก็อยู่ได้สั้นเท่านั้นจะมีมาท้าทายอำนาจเขามากก็ยุคชินวัตรนี่แหละซึ่งเขาก็เลยจำเป็นต้องทำลายนะภาพตรงนี้เราต้องย้ำกันให้ชัดนะวันนี้ใครอ่านความข้อความของท่านที่เขียนเนี่ยซึ่งมีความคมลึกนะครับแล้วก็ตรงแล้วกล้าหาญมากแต่ขณะเดียวกันผมอยากให้พี่น้องได้ลึกไปกว่านั้นอีกแล้วกว้างกว่านั้นอีกนะครับท่านก็บอกว่าตรงนี้จะมองว่าทักษิณผิดก็คงยากผมมองว่ามีสาเหตุ2ปัจจัยคือ1เป็นแนวทางที่ประเทศนี้เป็นมาแบบใครๆเขาก็ทำกันก็คือเอาประชาชนเป็นเครื่องมือครับ2ทักษิณไม่มีทางเลือกอื่นต้องต่อรองได้ไม่ได้ผลหมดก็ต้องได้ผลบ้างเพื่อสร้างที่ยืนให้ตัวเองเพราะโดนลุกไล่หนักนะครับพอไล่มาปุ๊บตรงนี้ก็เห็นนะสอดคล้องกับที่ผมวิพากษ์ไว้เมื่อกี้นะครับ นี่ความลึกของท่านผู้เขียนเนี่ยก็ดูต่อนะครับความผิดพลาดของทักษิณผมไม่ได้มองเรื่องใช้มวลชนเป็นเครื่องต่อรองผมเชื่อมวลชนรู้ดีในเรื่องนี้และเต็มใจที่เป็นเครื่องมือในสิ่งที่เขาเชื่อและปกป้องสิ่งที่เขาเลือกนี่อันนี้ก็คมนะครับแน่นอนครับประชาชนเนี่ยเราไปดูถูกว่าเขาอุ้ยเป็นเครื่องมือเป็นเลี้ยวล้อทักษิณไม่ใช่นะครับคนที่ผมได้สัมผัสแล้วก็ชื่นชมดร.ทักษิณเนี่ย
แล้วก็บอกว่าได้รับผลประโยชน์จากคุณทักษิณเนี่ยนะครับเป็นคนซึ่งหลายคนจำเกือบทุกคนได้ซ้ำนะครับเกือบทุกคนนะเป็นส่วนใหญ่ 90% ที่ผมได้พูดคุยด้วยเนี่ยไม่เคยได้เงินสักบาทจากคุณทักษิณนะครับแต่ที่เขาพูดตามเนื้อผ้าที่เห็นแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับระบอบเผด็จการเนี่ยมันยิ่งเห็นชัดที่สุดแยกดำแยกขาวได้ถึงไม่ขาวบริสุทธิ์ก็เถอะนะครับเพราะนั้นมวลชนเขาก็รู้ดีอย่างที่ว่านี่แหละนะครับเพราะนั้นการจะไปบอกว่าคุณทักษิณหลอกใช้ประชาชนหลายเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ประเด็นจริงๆนะครับผมก็ดีใจที่ผู้เขียนสรุปอย่างนี้นะและอีกอย่างที่อาจารย์พิชิตว่านะครับคือไม่คิดไม่นึกคาดไม่ถึงว่าจะโหดเหี้ยมอำมหิตได้ขนาดนั้นดีที่ยอมยุติก่อนไม่งั้นอาจสูญเสียกว่านี้หลายเท่าก็จริงๆครับนึกไม่ถึงว่าเขาจะโหดเหี้ยมกับประชาชนได้ขนาดนั้นจริงๆไม่รู้แม้กระทั่งว่าไอ้การที่ต้องการพัฒนาประเทศนั่นนะครับคือสิ่งที่กษัตริย์ภูมิพลเขาไม่ต้องการที่สุดนะครับการที่ไปทำลายฐานอำนาจฐานผลประโยชน์ของเขาด้วยการให้เป็นประชาธิปไตยด้วยการโยนแบ่งความเป็นนะผลประโยชน์มาให้ประชาชนนั่นคือสิ่งที่เขาไม่ต้องการที่สุดและเครือข่ายของราชาธิปไตยไม่ต้องการที่สุดเขาบอกว่าความผิดพลาดของดร.ทักษิณท่านผู้เขียนมองเห็น3อย่างนะครับ1ใจร้อนหุนหันขาดข้อมูลที่รอบด้านตัดสินใจพลาดใจร้อนหุนหันขาดข้อมูลที่รอบด้านตัดสินใจพลาดผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจเรื่องขาดข้อมูลที่รอบด้านเป็นไปได้นะครับแต่คุณทักษิณไม่น่าจะใจร้อนหุนหันถึงขนาดตัดสินใจพลาดเพราะว่าขาดข้อมูลนะครับแกเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่ข้อมูลที่ให้ไปมันมีหลายด้านจริงๆนะฟังหลายด้านแล้วหลายด้านนั้นไอ้ด้านที่ยิ่งหลายด้านนี่ยิ่งตัดสินใจยากนะคนที่อยู่ในแวดวงตรงนั้นนะแต่เอาเป็นว่าคุณทักษิณรับไปพิจารณาเองก็แล้วกันนะครับแต่ว่าใจร้อนหุนหันนี่เราคงดูนะครับแกบอกให้เวทมาหลายปีนะแล้วคนโดน 47,000 ล้านเนี่ยเป็นผมนี่นะ 47,000 ล้านบาทเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยชาตินี้ยังไงก็ตายตาไม่หลับถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมได้เงินคืนมาเนี่ยผมอาจจะยึดนะไม่เอาสักกระบาทอะแต่ขอดอกเบี้ยด้วยแล้วไปตั้งเป็นกองทุนให้กับคนยากคนจนแต่ผมจะต้องเอาคืนมาให้ได้นะครับคนที่โดนขนาดนั้นเนี่ยแล้วเขาสู้เย็นอย่างที่เขาเป็นเนี่ยคุณว่าเขาใจร้อนหุนหันขาดข้อมูลหรือเปล่าตัดสินใจพลาดหรือเปล่าพลาดอาจจะใช่แต่ว่าถามว่าถ้าเขาไม่ตัดสินใจที่จะเที่ยเสียแล้วเขาเล่นรุนแรงเล่นเขาเรียกว่าสู้นะตาต่อตาฟันต่อฟันถามว่าเขาไม่สู้ใช่ไหมก็สู้นะ5-2 5-3แล้วผลเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ไอ้คนเราที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยผมว่าบางทีก็ให้เครดิตเขาหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าบอกใจร้อนหุนหันจนเป็นนิสัยแล้วขาดข้อมูลรอบด้านจนตัดสินใจพลาดเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งมิติหนึ่งแต่ว่าไม่น่าจะนะถึงขนาดว่าดร.ศิลป์เนี่ยเป็นคนไร้คุณภาพนะคนที่เป็นนายกแล้วทำประเทศชาติได้ขนาดนั้นผมไม่เชื่อว่าเขาใจร้อนหุนหันและขาดข้อมูลที่รอบด้านนะครับแต่เขาจะเชื่อตรงไหนเลือกวิธีการไหนต่างหากอันเนี้ยผมคิดว่าอยู่ที่ว่าเขาเลือกวิธีการไหนนะครับแล้วลักษณะการไม่ยอมคนดูเหมือนใจร้อนหุนหันและพูดตรงพูดเร็วพูดนะบางทีบางคนบอกว่าปากไวอ่ะท่านก็ยอมรับนะอันเนี้ยก็คงจะเป็นเรื่องนะของคุณทักษิณจะต้องไปนั่งวินิจพิจารณาแต่วันนี้เขายิ่งนิ่งมากเนี่ยนะครับไอ้ข้อโจมตีตรงนี้เนี่ยเขานิ่งแล้วเขาไม่รีบตัดสินใจเนี่ยนะครับมองเกมต่างๆแล้วคงจะรู้ว่านะครับตัวกูเองก็ทำไม่ได้กูก็โดนมาขนาดนี้นะเอาเป็นแบบคิดแบบแกมั่งนะถ้าโดนแล้วใครมาช่วยกูได้วะเนี่ยนะแล้วจะให้เยี่ยวเยอะๆออกไปเนี่ยไอ้ที่เชียร์อยู่เนี่ยมีปัญญาช่วยได้ไหมนะครับก่อนแกนำนปช.เป็นที่รักของแดงทั้งแผ่นดินนะโดนเขาจัดเยียดคดีความให้โดนเขาเล่นทุกอย่างเนี่ยมวลชนช่วยได้ไหมล่ะมันฐานที่สุดแล้วเนี่ยนะเราจะให้ใครก็ตามออกหันหน้ามาสู้เขาก็ต้องนะคิดสาระตาแล้วเราว่ามันคุ้มค่าไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นมีคนช่วยเขาได้ไหมนะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะแต่ผมชอบที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้คุณทักษิณเอาไปคิดดูนะครับเชื่อคนง่ายโดยทั้งพวกเดียวกันหลอกโดนทั้งศัตรูหลอกนะโดนทั้งฝ่ายเชื่อคนง่ายผมก็ได้ยินคนพูดอย่างนี้เยอะนะใครพูดปากหวานหน่อยใครเอาอกเอาใจหน่อยคุณทักษิณนี่เป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนมีอารมณ์ขันแต่ลึกนะครับสามารถที่จะนะพูดคุยกับผู้คนแล้วก็เอนเตอร์เทนคนได้แล้วก็มีมุมมองมีข้อคิดมีมุกอ่ะนะครับโดนหลอกหรือไม่นะครับเขาเต็มใจให้หลอกนะฮะบางครั้งเนี่ยคนที่ยอมให้หลอก
พราะเขาอาจจะมีอะไรที่นะสายเบ็ดที่ยาวก็ได้นะครับเชื่อคนง่ายผมไม่คิดอย่างนั้นคุณทักษิณเป็นคนที่ผมเชื่อว่าระดับอย่างนั้นนะไม่ใช่คนเอาขี้ไก่ไปเสนอแล้วเขาจะเชื่อแล้ววันนี้เนี่ยผมว่าบทเรียนเนี่ยใครจะไปเสนออะไรเนี่ยนะครับคงไม่ง่ายหรอกนะสามคิดถึงตัวเองมากเกินไปผมว่าถ้าคุณทักษิณคิดถึงตัวเองมากเกินไปตั้งแต่ต้นเนี่ยนะก็คงไม่เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นนายกรัฐมนตรีก็คงไม่ทำอย่างที่แกทำนะครับก็อันนี้ไม่รู้ว่านะคิดถึงตัวเองเท่าไหร่คิดถึงประชาชนมากเท่าไหร่คิดถึงประเทศชาติมากเท่าไหร่แต่แกโดนไปขนาดนั้นวันนี้ผมว่าทักษิณถอดใจหรือว่าลดดีกรีความเข้มข้นลงเนี่ยเหมือนกับผมเองเนี่ยนะว่าตรงๆเลยเนี่ยสู้มาทุกวันพอเรารู้ความเป็นจริงว่าถ้าไม่มีพลังครบด้านเนี่ยดันไปก็มันไม่เกิดผลตัวเราคนเดียวเนี่ยบันดาลอะไรไม่ได้นะถามว่าคิดถึงตัวเองมากเกินไปไหมไม่ใช่ก็พร้อมเสียสละและพร้อมจะทำทุกอย่างแต่เมื่อทำแล้วเนี่ยปากพูดได้แต่ทำไม่ได้นะหรือว่าเร่งเร้าเร็วเกินไปตัวเองก็จะถูกเผาไหม้ไปซะก่อนกว่าถั่วจะสุกงาก็จะไหม้เพราะวันนี้นะครับมันต้องอาศัยความพร้อมของพี่น้องหลายด้านหลายฝ่ายก็จำเป็นต้องรอให้พี่น้องได้บทเรียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณทักษิณคิดถึงตัวเองมากเกินไปหรือไม่นะครับก็จะคิดมากพอและรอบคอบมากขึ้นไม่หุนหันพลันแล่นไม่เชื่อใครง่ายก็ได้เขาถึงนิ่งได้อย่างนี้เอาละนะครับมันอาจจะสิ่งที่เขาพูดมานั้นนะครับผู้เขียนพูดมานั้นอาจจะเป็นณบางจุดณบางเวลานะครับที่คุณทักษิณอาจจะเป็นอย่างนั้นและเมื่อดูภาพแล้วนะครับนะมนุษย์ธรรมดาคุณทักษิณก็เป็นมนุษย์แล้วลักษณะอย่างที่ว่ามาเนี่ยนะครับก็คนหลายคนก็มักจะโดนในพ้องยิ่งคนที่มีคนห้อมล้อมมากๆคนต้องการผลประโยชน์ทั้งนั้นที่เข้าไปนั่นนะครับไอ้คนดีๆจริงใจอยู่กับงานส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยไปเสนอไปขออะไรมากไอ้คนที่เข้าไปส่วนใหญ่ก็มักจะไปโดยที่หวังนู่นหวังนั่นหวังนี่นะครับแล้วบางทีก็แยกลำบากเหมือนกันแหละนะครับแต่ถ้าคนที่เสนออะไรที่นะทำให้ปรากฏว่าเอ๊ะมันน่าจะเห็นผลได้ในระยะที่พอประมาณการได้เนี่ยคุณทักษิณคงจะเชื่อแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันยาวๆลึกๆนะครับคุณทักษิณอาจจะยังมองไม่เห็นก็นะเรื่อง priority ก็อาจจะมีการเซตกันไปนี่อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้คนหลายคนนะครับผิดหวังจากคุณทักษิณก็เป็นได้นะครับซึ่งนะผมก็เข้าใจผมคิดว่าผมเข้าใจนะครับเอาละตั้งแต่ปี16ถึงปี57ประชาชนโดนใช้เป็นเครื่องมือตลอดมาครับต่างกันเพียงแต่ว่าเวลาที่ประชาชนถูกผู้มีอำนาจใช้ก็กลายเป็นวีรชนไปแต่หากตรงกันข้ามก็กลายเป็นอีกด้านไปนะครับปี16ทั้งที่เหตุการณ์น่าจะไม่มีอะไรแล้วแต่ก็มีจนได้เกิดความรุนแรงจนได้ก็โดยการสร้างสถานการณ์ใช้ประชาชนและนักศึกษาเป็นเหยื่อทางการเมืองเรื่องจริงและรักษาอำนาจอันนี้ก็ถูกต้องนะครับประชาชนเราเป็นเบี้ยให้เขาใช้นะครับปี19เพื่อรักษาอำนาจประชาชนก็เป็นเครื่องมือในการสร้างอุปทานเรื่องลัทธิคอมมิวนิสต์การล้อมฆ่าในธรรมศาสตร์จึงกลายเป็นฉันทามติของประชาชนไปคนชั่วกลายเป็นคนดีการฆ่าเป็นเรื่องถูกต้องเนี่ยครับเผด็จการก็อยู่ในกรอบที่ผมว่าเขาอยากให้เราแบ่งแยกเราให้เรานะครับทะเลาะกันหรือเราไม่เห็นความสำคัญยิ่งไปรักเขาได้ยิ่งดีนะครับแล้วเขาก็ใช้เราเนี่ยนะมาฆ่ากันเองทะเลาะกันเองเนี่ยวันนี้เราจึงต้องถอดบทเรียนกันนะครับว่าศัตรูที่แท้จริงของเราอยู่ที่ไหนนะครับแล้วคุณทักษิณเนี่ยไปอยู่ตรงไหนของสมการความขัดแย้งระหว่างชนชั้นตรงนี้นะครับนะสองเหตุการณ์นี้ก็จะเห็นนะครับว่าเหตุการณ์หนึ่งคนถูกฆ่าเป็นวีรชนแต่อีกเหตุการณ์คนถูกฆ่าเป็นปีศาจซึ่งก็คือคนแสดงนะครับใครอยู่ฝั่งเจ้าก็เป็นวีรชนนะครับนะใครที่เป็นฝั่งตรงข้ามก็กลายเป็นเหมือนปีศาจไปนะครับ นั่นเพราะอำนาจเป็นผู้กำหนดเกมถูกต้องนะครับปี35ประชาชนก็เป็นเครื่องมืออีกครั้งกลุ่ม0143ในนามรสช.ที่เรืองอำนาจโดนกำจัดกวาดตกเวทีไปลงเอยที่ประชาธิปัตย์ได้เข้าสู่อำนาจรัฐอำนาจทางการเมืองอำนาจทางทหารกลับไปตกอยู่ในกลุ่มเปรมาธิปไตยอย่างเดิมปี51ก็ชัดว่าพันธมิตรซึ่งไม่ได้เก่งโดยลำพังใช้ประชาชนเป็นเครื่องมืออย่างไรโดยเฉพาะเหตุการณ์หน้ารัฐสภา7ตุลาคม2551นะครับแต่กลับกลายเป็นนายกสมชายที่ต้องเผชิญวิบากกรรมนี่ก็เพราะอำนาจกำหนดเกมนั่นเองนะครับก็ถูกต้องอำนาจที่ว่านี้ก็คือผมบอกให้ก็ได้อำนาจของเครือข่ายราชาธิปไตยนั่นแหละครับซึ่งมันยึดอำนาจได้มาตลอดตั้งแต่ปี59นะครับแล้วเป็นกลุ่มเดียวกันที่กลุ่มอำนาจอยู่วันนี้แล้วต้องการจะรวบอำนาจกระชับอำนาจนะครับป
ปี5657กปปส.ไม่ใช่แค่ประชาชนที่เป็นเครื่องมือแต่เล่นถึงขนาดชีวิตเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก็ใช่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการที่ทักษิณใช้มวลชนเป็นเครื่องต่อรองจึงไม่ใช่ความผิดพลาดการเลิกใช้ต่างหากคือความผิดพลาดที่ทักษิณประกาศสละเรือขอเดินขึ้นเขาเพียงลำพังครับคือวันนี้มันเป็นเกมของประชาชนก็ต้องใช้ประชาชนสู้ถ้าคุณทักษิณจะเป็นผู้มาร่วมปฏิวัติเนี่ยต้องให้ประชาชนวาระของประชาชนนำหน้านะครับซึ่งวันนี้คุณทักษิณถอยเนี่ยเป็นโอกาสดีของพวกเราที่จะแสดงยืนหยัดว่าเป็นวาระของประชาชนเป็นเรื่องความถูกต้องนะครับไม่ใช่ไปทำเพื่อคุณทักษิณไม่ได้เป็นการทำเพื่อให้นักการเมืองเข้ากลับมาโกงนะครับสิ่งที่มวลชนควรแสดงควรตระหนักคือเรื่องข้อเท็จจริงเรื่องนี้ควรถอดบทเรียนอย่ายอมให้เกิดขึ้นอีกอย่าเป็นมวลชนที่หล่อเลี้ยงด้วยข้อมูลเท็จคำกล่าวหาแต่ต้องอาศัยข้อเท็จจริงข้อมูลที่ชัดเจนยืนหยัดอย่างมีเหตุผลนั่นแหละความชอบธรรมจะเคียงข้างกับเห็นด้วยนะครับเราอยู่บนความจริงข้อเท็จจริงเรากำลังสร้างสังคมประชาธิปไตยการทะเลาะกันการใส่ร้ายป้ายสีกันการสร้างข้อมูลเท็จนะครับมันไม่ใช่ลักษณะของสังคมอารยะนะครับผมย้ำเสมอทฤษฎีมดแดงล้มช้างย้ำเสมอในเรื่องเหล่านี้นะการจะแก้ปัญหาวันนี้เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับพลังประชาชนยกระดับของประชาชนให้เป็นนักประชาธิปไตยคานทีบอกไว้แล้วจงเป็นสิ่งที่คุณอยากจะเป็นนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะได้อะไรคุณต้องเป็นสิ่งนั้นก่อนครับอยากจะเปลี่ยนประเทศชาติให้เป็นประชาธิปไตยตัวเราต้องเป็นประชาธิปไตยก่อนอยากให้สังคมไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วเราต้องเป็นพลเมืองที่พัฒนาแล้วด้วยที่ผ่านมาเพราะยึดอารมณ์มากกว่าเหตุผลหลายเรื่องจึงขาดความชอบธรรมกลายเป็นเหยื่อทางการเมืองสำหรับนักการเมืองไปง่ายๆครับอารมณ์เหนือเหตุผลนี่เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับแล้วมันเป็นเรื่องซึ่งทำให้แยกเหลืองแยกแดงทำให้เกิดนะสถานการณ์ซึ่งเป็นการเผชิญหน้าเป็นความรุนแรงแล้วขาดความชอบธรรมนะครับความสะใจณชั่วครู่ชั่วคราวนะครับแต่ภาพที่มันออกมาแล้วเนี่ยคำพูดที่สะใจนั้นอาจจะมันร้อนหลอนทำร้ายพวกเราแล้วก็ชาวโลกชาวไทยเมื่อเห็นแล้วอาจจะเข้าใจผิดนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนเหมือนกันหลังเหตุการณ์ปี57คนเสื้อแดงถอดบทเรียนในระดับหนึ่งนั่นคือความนิ่งอดทนไม่แข็งกร้าวอย่างเคยเป็นถูกต้องครับซึ่งตัวนี้ผมมองว่าสร้างความอึดอัดให้อีกฝ่ายมากนะครับเราถึงตอนแรกๆก็ยังมีอยู่บ้างนะหลังรัฐประหารใหม่ๆนะครับแล้ววันนี้ก็ยังมีเค้าลางกันอยู่บ้างแต่ผมก็ถือว่านะครับมันก็ลดลงไปบ้างแล้วนะครับนิ่งอดทนไม่แข็งกร้าวนะครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องถูกเรื่องผิดมันก็ฟ้องตัวมันเองอยู่แล้วนะวันนี้เนี่ยทำยังไงเราจะมารวมตัวนะคนไทยทุกหมู่ทุกเรานะให้เห็นว่าไอ้ที่เราถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือมาตลอดนั้นนะครับซึ่งท่านผู้เขียนเนี่ยได้ร่ายมาอย่างดีนะถือว่าเขียนดีเลยทีเดียวนะครับสรุปกันให้ได้ว่าเราประชาชนนั้นถูกแบ่งแยกและปกครองแล้วเขาโยนผิดให้คนโน้นคนนั้นคนนี้นะครับแล้วก็แบ่งแยกเราสนับสนุนข้างนั้นข้างนี้แต่ที่สุดแล้วเขาใช้ความเป็นเผด็จการใช้กฎหมายครอบหัวเราแล้วก็วันที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์คนที่รู้เท่าทันจะวิพากษ์วิจารณ์เขาก็ผลักดันให้เป็นนะครับตัวชั่วตัวร้ายเป็นผู้ที่มีเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติเสียทั้งหมดมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับวันนี้ก็ได้สรุปบทเรียนแล้วก็บทเรียนนี้ก็ควรจะเป็นบทเรียนสำหรับคนไทยทุกคนนะครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับคงอึดอัดเพราะว่าจะหาเรื่องก็ไม่ได้เดาใจก็ไม่ถูกไม่รู้ว่าหลอกประชาชนสำเร็จหรือรอวันโดนประชาชนหลอกคืนอันนี้สรุปดีนะครับนั่นคือความจริงครับวันนี้เขาคงงงอยู่เหมือนกันเสื้อแดงทำไมมันโอ้โหมันหลบได้ขนาดนี้นะครับ ก็ประวัติจริงๆเราเรียนรู้เราเรียนรู้วันนี้ดูถูกมวลชนไม่ได้หรอกครับผมบอกให้นะครับมดแดงวันนี้เต็มแผ่นดินนะครับเต็มแผ่นดินนะครับไม่สามารถจะมาบอกได้โดยตรงละแต่ว่าเขาเนี่ยทำงานของเขาแล้วเขารอจังหวะรอเวลาเขาอยู่เขารู้ว่าพูดอะไรไปแล้วไม่ได้ประโยชน์เขาไม่พูดนะครับทำอะไรโฉงฉางไม่ได้เขาไม่ทำนะครับแล้วก็นะที่ผมนำเสนอเรื่องต่างๆไปนี่ไม่ได้หวังว่าพี่น้องต้องมาเกาะหลังนะครับแล้วชูตัวยกผมเป็นผู้นำอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่นะเราชัดเจนกันอยู่แล้วนะผู้นำจริงๆสูงสุดคืออุดมการณ์คือความถูกต้องคือหลักการคือแนวทางนะครับส่วนผู้นำที่จะมาเป็นผู้นำที่พาขบวนไปแล้วก็จัดการขบวนให้มันเกิดผลสูงสุดแล้วรับอำนาจของประชาชนไปดำเนินการเดินหน้าประเทศสร้างชาติใหม่เนี่ยนั่นต้องเป็นตัวแทนที่มาจากพวกเราประชาชนไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งที่อุปโลงตัวเองขึ้นมานั่นต้องเป็น collective leadership
เป็นนะการนำแบบรวมกลุ่มรวมหมู่นะครับมีหลายฝ่ายหลายกลุ่มเข้ามาประสานมือกันซึ่งฐานตรงนี้ก็ต้องมาจากพี่น้องประชาชนถ้าพี่น้องไม่รวมตัวกันแล้วจะมีตัวแทนไปดำเนินการตรงนี้อย่างชอบธรรมได้อย่างไรแล้วความสำเร็จจะหวังผลได้อย่างไรนะครับที่น่ากังวลคือสังคมไทยนะไม่ใช่สังคมลุกขึ้นสู้โดยตัวเองเพราะโดนครอบมานานนับร้อยปีเนี่ยก็เหมือนที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับต้องมีผู้นำมีหัวหอกเรียกร้องหาพระเอกหาวีรบุรุษอยู่ตลอดนี่โทษทีนะผมเนี่ยอ่านเฉพาะเบื้องต้นนะครับตอนที่จัดรายการเนี่ยก็คือนะครับตั้งใจจะวิพากษ์โดยที่นะครับยังไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรทั้งหมดนะแต่จะอ่านไปทีละท่อนทีละท่อนนะแล้วก็ค่อยๆเติมค่อยเสริมกันไปแบบเป็นธรรมชาตินะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าที่เขียนมาเนี่ยที่สุดแล้วเขาขมวดมาในประเด็นซึ่งหลายส่วนที่ผมเห็นด้วยกันนะครับแล้วไปตามแนวทางที่ผมวางกรอบไว้ตอนต้นนะครับแต่ที่น่ากังวลคือสังคมไทยนั้นไม่ใช่สังคมลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเองเพราะโดนครอบมานานนับร้อยปีต้องมีผู้นำมีหัวหอกเรียกร้องหาพระเอกหาวีรบุรุษอยู่ตลอดการชูตัวบุคคลการสร้างความรู้สึกยึดติดตัวบุคคลจึงยังเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับสังคมไทยไม่ใช่แค่ทางการเมืองเรื่องอื่นก็มีรูปเรื่องแบบเรื่องตัวบุคคลเหมือนกันมวลชนคนเสื้อแดงก็ไม่พ้นพันธะนี้แต่ผมเชื่อว่ามวลชนเสื้อแดงจำนวนมากไม่สนใจเรื่องใครนำใครตามแล้วพร้อมลุกสู้ด้วยตัวเองแล้วเพียงแต่วิธีการเปลี่ยนปรับไปตามประสบการณ์บทเรียนและเทคโนโลยีผู้นี้มีอำนาจก็รู้ทันจึงพยายามออกกฎหมายคุมอยู่ตลอดนะครับก็เป็นการนำเสนอนะครับภาพความเป็นจริงการวิพากษ์ทักษิณอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่การตำหนิแต่คือการสรุปความผิดพลาดลดข้อบกพร่องผู้นำที่ดีไม่ใช่ต้องเดินนำหน้าเสมอไปเคียงข้างและตามหลังบ้างทั้งผู้นำและผู้ตามก็จะได้มุมมองรอบด้านร่วมกันนะครับก็คงยังมองฝากความหวังไว้กับดร.ทักษิณอยู่บ้างนะครับซึ่งจะต่างกับผมนะสำหรับผมเนี่ยมองว่านะจริงๆเนี่ยขัดกับท่านผู้ใหญ่หลายท่านนะครับผมมองว่าขบวนประชาชนนี้ต้องเกิดขึ้นโดยที่ดร.ทักษิณต้องถูกวางไว้ด้านข้างนะครับถ้าดร.ทักษิณจะช่วยต้องอยู่ในที่ลับประกาศออกมาถ้าเป็นขบวนของทักษิณคนเสียงดังคนมีบารมีขนาดนี้เนี่ยนะครับมันกระเพื่อมกระเทือนนะครับคุณทักษิณต้องกลบดานนิ่งจนมันไม่รู้ว่าคุณทักษิณคิดอะไรทำอะไรแต่แก้ปัญหาตัวเองให้ได้ก่อนแล้วอยู่นิ่งเลยแล้วให้ประชาชนเขาออกนำยุคนี้มันยุคประชาพาไปไม่ใช่ทักษิณพาไปไม่ใช่ใครพาไปทั้งนั้นนะวาระทั้งหมดเป็นวาระของประชาชนต้องย้ำตรงนี้นะพี่น้องนะครับอีกสิ่งที่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์พิชิตก็คือเรื่องความรับผิดชอบของทักษิณที่ต้องมีต่อมวลชนคนเจ็บคนตายคนโดนคดีคนติดคุกครอบครัวญาติพี่น้องเดือดร้อนมากมายทั้งกายและใจนะครับภาระนี้ทักษิณจะปัดตายโยนไปให้ใครไม่ได้เลยหากทักษิณสละเงินในเรื่องนี้สัก 2,000 ล้านบาทขนหน้าแข้งไม่ร่วงแต่ทักษิณจะได้กำไรมหาศาลคิดเป็นตัวเงินไม่ได้นะครับนี่ก็ท่านคงพิจารณาอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้ยังมีอีกเยอะครับมวลชนคนแสดงที่ไม่มีใครเหลียวแลหวังจากนักการเมืองนะเรื่องอย่าหวังเลยสันดานนักการเมืองอย่างไรคงไม่ต้องเอ่ยทักษิณนั่นเก่งในเรื่องการหาข้อมูลผมจึงแปลกใจไม่น้อยที่ทักษิณพลาดในเรื่องข้อมูลมาตลอดในช่วงวิกฤตการณ์ปี 52-57เรื่องโครงสร้างและนโยบายทักษิณเจาะลึกข้อมูลจ้างทีมงานรวบรวมข้อมูลแต่ในกรณีการต่อสู้หลังจากโดนรัฐประหารทักษิณเหมือนคนเมาข้อมูลเห็นด้วยครับอันนี้ผมเห็นด้วยครับจะด้วยจุดยืนที่เลือกที่จะเดินนะครับคนเรานี่บางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าขาดข้อมูลหรือเมาข้อมูลเพราะว่านะเมาจริงๆหรือขาดจริงๆนะเหมือนขาดเหมือนเมาแต่ในความเป็นจริงแล้วบางทีมันขึ้นอยู่กับว่าณจุดนั้นยุทธศาสตร์เนี่ยเน้นที่ตรงไหนถ้าวางยุทธศาสตร์ไว้ที่การอยู่การนิ่งการไม่ไหวติงการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวก็เปลืองตัวมันไม่ยั้งไม่เกิดผลนะครับศัตรูกำลังทำลายตัวเองก็อยากเข้าไปสอดเมื่อเขาเลือกตรงนั้นเนี่ยนะมันจึงดูเหมือนเป็นการทิ้งพี่น้องนะครับนะแต่ว่าทิ้งจริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ต้องตั้งคำถามผมว่าในเรื่องความเดือดร้อนเนี่ยน่าจะไม่ถึงขนาดกับทิ้งนะแต่อาจจะต้องมีตกหูตกหล่นไปบ้างนะครับแต่เรื่องทุ่มกับการสร้างเพื่อจะสู้จะล้มเนี่ยอันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีนะผมเชื่อว่าไม่มีและไม่มีอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยนะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะถ้าไม่ถึงที่สุดเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีการซึ่งคิดว่าดีที่สุดกับณเวลานั้นแต่อีกฝั่งเนี่ยนะครับยังไงเขาไม่ปรองดองอยู่แล้วนะครับ
ถ้าเขาเอาทักเอาประชาชนอยู่หมัดแล้วนะครับเขาอาจจะนะครับยอมโยนเศษอะไรให้ได้แต่ขณะที่เขายังเอาประชาชนไม่อยู่เนี่ยเขาไม่มีทางที่ให้คุณทักษิณนะถูกปลดล็อกได้ง่ายๆหรอกชินวัตรจะต้องถูกคาขือเอาไว้นะครับก็เป็นงานของทางนะเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องอะไรด้วยนะครับเรื่องพวกนี้เราคงนะจะว่าคือกฎแห่งกรรมมันเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นความเชื่อแค่นั้นนะครับมันผมคิดว่ากรรมเนี่ยมันมีผลแห่งกรรมมาเสมอมานะครับเรื่องชาติปางก่อนใครจะพิสูจน์อะไรไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่ละแต่ผมเชื่อว่ากรรมในชาตินี้ด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็ผูกโยงกันมานะครับก็คงไม่ง่ายหรอกกับการเป็นคุณทักษิณในเวลานี้นะครับใครไม่โดนไม่ขนาดคุณทักษิณก็คงจะไม่รู้นะครับผมไม่สามารถจะบอกได้ว่าผมรู้อะไรเท่าที่คุณทักษิณเขารู้สึกนะเราไม่โดนด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้เป็นเรื่องดีนะครับเพราะในเรื่องข้อมูลต่างๆผมก็เห็นด้วยนะว่าหลายส่วนเนี่ยนะครับมันผิดนักสู้ที่เขาคิดจะสู้จริงๆแล้วหวังจะใช้ชนะจริงๆแล้วเขาก็หลายคนเนี่ยก็ยังรักเคารพนับถือเชื่อมั่นศรัทธาในความสามารถคุณทักษิณอยู่นะแต่ว่าคุณทักษิณก็ไม่มาจริงๆนะครับไม่มาจริงๆในขบวนการต่อสู้เราเนี่ยถ้าคุณทักษิณหนุนการต่อสู้วันนี้ก็ไปไกลแล้วล่ะแต่ไม่มาก็ดีเหมือนกันครับเพราะมันจะได้เป็นนะประชาชนจะรู้ว่านี่คืองานของเราเราลงทุนลงแรงไปนะครับเพราะนั้นใครจะมาคว้ามาฉวยไปไม่ได้แล้วขบวนประชาธิปไตยเนี่ยไม่เชื่อการไม่ใช่การชูตัวบุคคลนะนั่นเป็นนะนั่นมันเป็นเรื่องเอกชนที่ปไตยไปแล้วนะครับนะครับนี่มันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยเป็นเรื่องของประชาชนทั้งหมดนะครับก็ให้พวกเราเติบโตกันอย่างเงี้ยช้าหน่อยไม่เป็นไรนะครับเรื่องมวลชนเดือดร้อนก็เหมือนกันผมว่าไม่ยากที่ทักษิณจะหาข้อมูลด้วยตัวเองแล้วพิจารณาถึงภาระความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อคนเหล่านั้นอย่างทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันนี้เห็นด้วยคนที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศนะครับบางคนเนี่ยผมนี่เห็นอกเห็นใจมากนะคือท่านเล่าเรื่องมาเนี่ยก็ประมาณว่าอยากให้ผมช่วยนั่นแหละแต่ผมเองเนี่ยรับภาระใครไม่ได้หรอกครับเพราะลำพังเราเนี่ยนะครับฐานะทางการเงินการทองเนี่ยมันก็แค่พอเลี้ยงตัวอยู่นะตามมาตรฐานอเมริกันเนี่ยเราไม่เดือดร้อนละแต่ว่าประเภทจะเหลือแล้วก็จะต้องไปช่วยเหลือพี่น้องตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ไหวเหมือนกันนะครับนะมันไม่ไหวนะมันเกินกำลังเพราะเราไม่ใช่คนที่อยู่ในแวดวงนะอำนาจและผลประโยชน์ใดๆที่จะมาเอื้ออะไรให้ใครได้นะครับเราก็ไม่ใช่หวังจะไปสร้างบารมีอะไรกับใครนะถ้าผมจะสร้างบารมีเนี่ยนะครับใช้เงินใช้ทองโอ้โหบารมีนี่ผุดขึ้นไปเต็มละนะครับแต่เนื่องจากเราไม่เลือกทางนั้นแล้วผมก็ถือว่าเรื่องการเงินช่วยไปผมก็คงไม่สามารถจะช่วยได้ตลอดอยู่ดีนะครับเป็นการไปสร้างความคาดหวังที่มันผิดนะครับแล้วก็แต่ว่าเห็นพี่น้องลำบากแล้วบางทีก็นึกอยู่เหมือนกันว่าสำหรับคนที่ออกมาพร้อมประกาศต่อสู้และเป็นนักสู้เนี่ยก็ไม่ควรจะมีชีวิตที่มันลำบากขัดสนนะต้องมารอมาขอมาอะไรเงี้ยแล้ววันนี้คนที่อยู่ในตำแหน่งซึ่งคนเขาฝากความหวังไว้มันก็มีไม่กี่คนแล้วครับแล้วคนที่ทำอยู่ผมก็เห็นอยู่นะเขาก็ช่วยกันตลอดปิดทองหลังพระกันมาตลอดนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคุณทักษิณน่าจะทำได้มากกว่านี้นะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยคุณช่วยประชาชนไม่ได้ทั้งหมดคุณช่วยตัวแทนของประชาชนที่ออกมาต่อสู้สินะครับคนที่เขานะหนีต้องหนีหัวซุกหัวซุนนะอย่างน้อยสุดช่วยในเรื่องการขอลี้ภัยให้อยู่ในที่ปลอดภัยให้ได้สู้อย่างสมศักดิ์ศรีมีสิทธิเสรีภาพนะครับมันก็มีจำนวนคนเนี่ยผมนับหัวแล้วมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่นะครับไอ้ที่ไปเลี้ยงนักการเมืองอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือว่าไปป้อนให้กับนะการบริจาคให้กับศัตรูตัวเอเนี่ยนะครับ800ล้านอะไรเงี้ยงานส่งงานศพทั้งหลายเนี่ยนะครับผมเห็นแล้วก็เนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยช่วยประชาชนได้เนี่ยตลอด10ปี20ปีนะฮะให้เขาต่อสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีได้อย่างไม่ขัดสนเนี่ยแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำแต่นี่ครับกรรมใครกรรมมันนะครับใครจะเลือกยังไงก็เป็นเรื่องของเขาผมไม่เดือดร้อนด้วยนะครับแต่ว่าก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตามนี้นะครับด้วยไม่มีเจตนาไม่มีวัตถุประสงค์อะไรทั้งสิ้นนอกจากการที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆนะครับ ถ้าจะมีอานิสงส์นะครับความปรารถนาดีส่งไปถึงทางคุณทักษิณเขาไม่ฟังหรอกนะครับไม่ฟังหรอกเรื่องยาวๆยิ่งคลิปยาวๆอย่างเงี้ยไม่มีเวลามาฟังก็ผมก็พูดไปอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วผมพูดกับพี่น้องประชาชนเพื่อหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้ไปฝากความหวังกับใครวันนี้เป็นเรื่องของพวกเราที่ต้องลุกขึ้นมาสู้ครับ
ผมนึกถึงความเห็นอาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์ที่บอกว่าต้องสู้ด้วยศีลธรรมและความชอบธรรมไม่ใช่ด้วยกฎหมายเพราะกฎหมายโดนอำนาจคอนโทรลไปแล้วผมนึกถึงคำพูดอาจารย์นิธิที่บอกว่าเมื่อประชาชนตื่นประชาชนจะไม่เหมือนเดิมนะครับถูกต้องนะครับต่อให้มวลชนคนแสดงสงบราบคาบโดนปราบเพี้ยมก็ไม่มีทางเหมือนเดิมคือไม่มีทางสยบยอมกับความอยุติธรรมความเหลื่อมล้ำการถูกริดรอนสิทธิและเสรีภาพทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมแต่จะเป็นการพักหรือหลับตาชั่วคราวไม่ใช่หลับแบบไม่รู้นอนคู้ไม่เห็นไม่มีสิ่งใดที่ไม่ล่มสลายมวลชนเสื้อแดงก็เช่นเดียวกันไม่วันนี้ก็สักวันแต่ความรู้สึกและมุมมองของประชาชนต่อประเทศนี้เปลี่ยนไปแล้วความชอบตัวบุคคลกับมุมมองและสำนึกทางการเมืองคนละเรื่องการที่คนเสื้อแดงไม่พูดถึงความผิดพลาดไม่ใช่ถอดไม่ใช่ไม่ถอดบทเรียนไม่ใช่ไม่เรียนรู้ที่ไม่พูดเพราะมีความขัดแย้งฝังรากลึกอยู่พูดออกไปก็โดนหยามซ้ำความขัดแย้งก็ยิ่งมากขึ้นสู้ไม่พูดดีกว่านี่ก็จริงครับเหมือนที่ผมไม่วิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณนะครับหรือว่ากระบวนการนะครับเสรีไทยหรือว่านปช.เนี่ยนะครับมันมีประโยชน์อะไร ที่จะไปเหยียบย่ำคนที่เขาพลาดหรือว่านะครับมองแต่ด้านลบในเมื่อพวกเราต่างเป็นฝ่ายที่นะเป็นเหยื่อของนะอำนาจเผด็จการทั้งสิ้นวันนี้นะครับศัตรูของศัตรูก็คือมิตรเราแล้วจริงๆพวกนี้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นมิตรถ้าเอาเรื่องของอุดมการณ์มาวางแล้วได้นะมีบทพิสูจน์กันมาทำมากทำน้อยทำถูกใจเราไม่ถูกใจเราทำผิดพลาดหรือว่านะถูกต้องเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ำนะครับแต่พวกเรานั้นก็ถือว่ายืนอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับมุมมองของคนเสื้อแดงนั้นไม่ได้ยึดติดกับทักษิณจนขาดไม่ได้แต่เพราะมองหาใครก็ไม่ได้เรื่องจริงหรือเปล่าครับมองหาใครก็ไม่ได้เรื่องคำว่าไม่ได้เรื่องแปลว่าอะไรนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะบางทีต้องให้เครดิตคนบ้างเหมือนกันนะก็ลองมองมีคนดีกว่าทักษิณสิทำไมคนแสดงจะไม่เลือกคุณว่าคนที่ดีกว่าคุณทักษิณไม่มีเหรอวันนี้นะครับคุณจะไปเลือกไปหวังนี่แปลว่านี่ก็ย้อนแย้งกับเรื่องตรรกะที่บอกว่าเนี่ยเราต้องพึ่งตัวเองนะแล้วจะไปมองหาคนที่ดีกว่าคุณทักษิณทำไมครับดีๆในแง่ไหนล่ะครับจะตรวจสอบกันได้ตรงไหนถ้าเอาตามกรอบที่ว่ามาคนที่นะเห็นประชาชนมากกว่ากล้ามากกว่าและสู้เพื่อจะล้มล้างนะครับมันก็มีอยู่เยอะแต่ว่าอำนาจและบารมีและความเชื่อของคนที่ยังยึดติดกับคุณทักษิณนั่นต่างหากนะครับเอาว่าตรงๆเลยนะผมเอาอย่างเงี้ยกล้าพูดอย่างนี้เลยสิ่งที่คุณทักษิณพูดในเชิงการเมืองกับสิ่งที่ไอ้เพียงดินเด็กกระจอกการเมืองไม่เคยเข้าเนี่ยถามว่าเนื้อหาสาระความกล้าประกาศจุดยืนเอาละสติปัญญามันสมองในการที่จะเดินหน้าวางแผนคิดทำการอะไรเนี่ยคุณทักษิณพิสูจน์มาแล้วเราก็สู้ไม่ได้นะครับแต่ถามว่าคนที่มีจิตใจพร้อมจะสู้มีหลักการมีอะไรทั้งหมดเนี่ยนะประชาชนเนี่ยจะทำใจมายอมรับได้ไหมสังคมไทยเนี่ยนะมันมีคนที่เขาไม่ต้องอะไรกับนายกปูเนี่ยนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไอ้เพียงดินกับนายกยิ่งลักษณ์ผมพูดไปพี่น้องจะหมั่นไส้นะแล้วใครมาฟังก็หมั่นไส้นะแต่ว่าผมจะกล้าพูดเล่นๆอย่างเงี้ยเพื่อให้เป็นตัวอย่างนายกยิ่งลักษณ์กำลังจะไปที่6ล้านไลค์นะครับโพสอะไรสเปเฮระนะครับปลูกดอกไม้อะไรกันเนี่ยคนเข้าไปชมกันเป็นหลักแสนไอ้เพียงดินเนี่ยขุดหัวใจมาพูดนะประชาธิปไตยจ๋าหลักการจ๋ายืนข้างพี่น้องจ๋าพร้อมสู้พร้อมผลักดันทุกอย่างผลักดันบนความเข้าใจด้วยหลักการที่พูดมาเข้าใจหมดฮะคนดูคลิปเนี่ยผ่านการเวลาไปอย่างมากก็อยู่ในหลักแสนนะครับแต่ส่วนใหญ่ในวันนี้ออกคลิปมาก็อยู่ที่ล้านรวมหลายที่แล้วก็นะอาจจะเฉียดแสน Facebook นะครับเพื่อน 5,000 ผู้คนก็ยังกดไลค์อยู่ที่ follow อยู่ที่หลักหมื่นนะครับกลุ่มต่างๆต่อสู้มายาวนานกลุ่มมดแดงล้มช้างยังอยู่หมื่นกว่ามีมหาวิทยาลัยประชาชนขึ้น 20,000 กว่านี่มันคือความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าไอ้ที่ว่าดีกว่าเนี่ยนะครับมันแปลว่ายังไงนะครับจะเอาในเชิงคุณภาพหรือจะเอาในเชิงภาพตัวเลขที่ประชาชนเขามองเห็นปัญหามันอยู่ตรงนี้แล้วมีคนที่บอกนะประเทศไทยเราเนี่ยนิยมคนที่มีชื่อเสียงและคนที่มีเงินแต่คุณทักษิณนี่มีมากกว่านั้นเขาไม่ได้มีแค่ชื่อเสียงและเงินนะครับนี่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่เปรียบเทียบให้พี่น้องเห็นเพราะฉะนั้นการจะมีผู้นำคนใหม่เนี่ยมันเป็นไปได้ยากผมต้องบอกมันไม่มีทางหรอกครับที่ใครคนใดคนหนึ่งจะมีบารมีมากพออย่างนั้นผมพิสูจน์ตัวเองแล้วใจผมเนี่ย
ความคิดความอ่านเรื่องการปฏิวัติเนี่ยผมก็ว่าผมไปไกลและผมคิดว่าผมไปไกลในจุดที่คุณทักษิณไม่ไปนะครับทั้งในรายละเอียดและทั้งเป้าหมายแต่วันนี้มานั่งเลือกกันระหว่างในใจคุณทักษิณถ้าได้คุณทักษิณก็เป็นจุดอ่อนวิกฤตที่ผมว่าเนี่ยแต่ถามว่าถ้าคุณทักษิณประกาศกับผมประกาศเนี่ยนะประชาชนมันจะเป็นยังไงเพราะนั้นวันนี้เราก็มาติดกับดักที่ว่าเรายึดติดตัวบุคคลนั่นหนึ่งแล้วสองเนี่ยเรายังมีเรื่องของนะครับความคาดหวังในตัวบุคคลที่จะต้องเป็นคนเด่นคนดังซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ในวันนี้ท่านจารุพงศ์เนี่ยประกาศชัดเจนยืนยันชัดเจนผมนี่ยืนยันให้พี่น้องด้วยนี่นักสู้ของจริงอุดมการณ์ความรู้ประสบการณ์หล่อหลอมมาผ่านวงตระกูลมาผมนี่นับถือท่านด้วยใจแต่ว่ามันก็ต้องมีกรอบข้อจำกัดแต่ละคนก็มีข้อจำกัดของตัวเองอีกนั่นแหละใครคนใดคนหนึ่งต่อให้ท่านจารุพงศ์ประกาศวันนี้ถ้าคนตามมีเท่าไหร่อ่ะคุณตามเขาไหมล่ะคุณยอมรับเขาไหมล่ะเรามีของดีมีคนดีอยู่ไม่น้อยแต่พี่น้องนะครับแต่ละฝ่ายคนที่อยู่ในวงการต่อสู้ด้วยกันรู้จักยอมรับซึ่งกันและกันไหมรู้จักทำงานด้วยกันหรือไม่ผมถึงบอกมันจะต้องเป็นแบบอัศวินโต๊ะกลมนะครับเข้าเทียมกันเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันเอาหัวใจอยู่ที่เป้าหมายเพื่อประชาชนมาเป็นศูนย์กลางก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลานะแล้ววันนี้ผมว่าเลิกโหยหาคุณทักษิณได้แล้วครับคุณทักษิณจะกลับมามีอำนาจมาใช้อำนาจเพื่อประโยชน์เนี่ยต้องเป็นอำนาจที่ประชาชนมอบให้แต่อำนาจวันนี้ของประชาชนโดนยึดไปแล้วนะครับคุณทักษิณจะไปแย่งมาด้วยตัวเองมีปัญญาเลยครับแล้วเราจะชูทักษิณไปก็ไปโดนศัตรูเขานะสร้างความแตกแยกแล้วก็มาทำลายเราอีกเรามีความถูกต้องชอบธรรมฐานะประชาชนแล้วก็สู้ในฐานะพวกเราวันนี้ต้องสร้างผู้นำคนใหม่ขึ้นมาผู้นำไม่ใช่คนใหม่กลุ่มใหม่และเป็นกลุ่มแทนตัวบุคคลครับวันนี้ผมเสนอ collective leadership นี่แหละนะครับต้องเป็นการนำโดยที่คนที่ได้พิสูจน์ตัวเองว่าสู้อย่างจริงจังมีเป้าหมายชัดเจนพร้อมจะทำงานร่วมกับคนอื่นพร้อมจะรับวาระเสียสละเพื่อประชาชนสร้างประชาธิปไตยนะมีวุฒิภาวะมีความสามารถหลากหลายมารวมตัวกันและพูดคุยกันทำงานเพื่อให้มันสำเร็จนะครับนี่ต่างหากท่านว่าต่อนะครับไม่ใช่เพื่อให้ทักษิณกลับมามีอำนาจไม่ใช่เพื่อมาเอาชนะโค่นล้มผู้ใดแต่เพียงเพื่อความเป็นธรรมความยุติธรรมและความเท่าเทียมในประเทศนี้ไม่ได้หรอกครับถ้าจะเอามาเนี่ยนะครับมีปัญหาแน่ให้คุณทักษิณมาสู้เพื่อความเป็นธรรมความยุติธรรมความเท่าเทียมกันในประเทศมันจะสู้ได้ยังไงล่ะครับเพราะว่าความเป็นธรรมความยุติธรรมความเท่าเทียมกันมันก็ถูกยึดไปเหมือนกันแล้วถ้าคุณไม่โค่นล้มคุณก็ไม่มีทางได้สิ่งเหล่านี้มาไม่ใช่โค่นล้มผู้ใดแค่นั้นด้วยต้องโค่นล้มทั้งระบอบด้วยเป็นเรื่องใหญ่คุณทักษิณไม่พอคุณทักษิณใหญ่ไม่พอที่จะล้มอำนาจเหล่านี้ต้องใช้อำนาจประชาชนเท่านั้นแต่ประชาชนต้องมีการจัดการคุณทักษิณถ้าจะต้องมาเป็นหนึ่งในขบวนประชาชนนั้นคุณทักษิณจะเป็นแกนกลางสำคัญอย่างยิ่งแต่แกนกลางบางทีคนไม่ต้องมองเห็นนะครับผมพูดแค่นี้พี่น้องคงจะครับพอเข้าใจและคุณทักษิณถ้าฟังอยู่ท่านก็ควรจะเข้าใจว่านะครับเวลาเปลี่ยนบทบาทต้องเปลี่ยนคิดใหม่ทำใหม่แต่สำคัญที่สุดเป้าหมายและจิตสำนึกนะครับบทความนี้ก็ได้เตือนท่านไปบ้างแล้วแต่ผมเชื่อว่าท่านไม่ได้เป็นคนที่นะครับมองข้ามประชาชนหรือว่านะไม่รับผิดชอบหรือว่าเป็นคนชุยชุยใจร้อนนะครับมันมีอะไรลึกกว่านั้นแล้วเราก็เชื่อว่าคนอย่างท่านนั้นหวังดีกับบ้านกับเมืองรักประชาชนแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าจะทำยังไงแก้ช่วยกันแก้ปัญหาบ้านเมืองก่อนจะตายคนเคยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยปล่อยให้ประเทศชาติเป็นอย่างที่เป็นได้โดยที่ไม่แก้ไขไม่ทำอะไรได้อย่างไรนะครับคนเสื้อแดงสะสมบทเรียนเรียนรู้จดจำกล้ายอมรับความผิดพลาดกล้าแก้ไขในความผิดกล้าขัดแย้งเห็นต่างซึ่งกันและกันเสื้อแดงถอดบทเรียนแล้วแล้วพี่น้องนะใช้คำว่าสลิ่มนะครับก็วันนี้นะครับแดงกับเหลืองนะควายแดงกับสลิ่มนะครับเลิกใช้คำนี้ครับนะครับวันนี้ควรจะก้าวพ้นคำว่าแดงเหลืองนะครับแล้วก็มามองปัญหาว่าวันนี้นะครับประเทศไทยนั้นอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการนะครับอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการก็ต้องนะครับร่วมกันสู้ช่วยกันสู้โค่นล้มเผด็จการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างบทความนี้เขียนได้ดีมากครับนะครับแล้วก็ในเรื่องการวิพากษ์คุณทักษิณนั้นไม่ได้วิพากษ์ในเชิงที่นะมองทื่อๆนะครับคำพูดที่ใช้นะครับ
การวิพากษ์ในบางจุดผมเชื่อว่ามันสะท้อนความเป็นจริงส่วนหนึ่งนะครับซึ่งคุณทักษิณถ้าได้ฟังได้อ่านก็น่าจะกลับไปพิจารณาด้วยแต่ผมคิดว่านะผมได้วิพากษ์เพิ่มเติมเนื้อเติมหนังเข้าไปแล้วนะเติมมิติต่างๆเข้าไปเพื่อให้มันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแต่บทสรุปก็คือว่าปัญหาของบ้านของเมืองวันนี้คนไทยต้องรวมตัวกันเพื่อขับไล่นะอำนาจเถื่อนขับไล่กลไกเถื่อนนะครับทำลายล้างกลไกเถื่อนแล้วก็ทำลายระบอบการปกครองแบบเผด็จการที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยเนี่ยออกไปให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแล้วก็มาช่วยกันนะครับเอาอำนาจคืนมาเป็นของประชาชนนะครับยึดอำนาจคืนมาเป็นของประชาชนแล้วนะครับจะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องมีตัวแทนองค์กรของประชาชนนะครับลุกขึ้นมาร่วมกันทำงานประสานกันบนนะหัวใจของอุดมการเพื่อประชาธิปไตยเป็นหลักแนวทางเพื่อประชาธิปไตยนะครับเป็นตัวแกนกลางนะครับส่วนตัวบุคคลเหล่านั้นก็ให้มาจากทุกหมู่ทุกเหล่าที่นะครับรวมตัวกันเพื่อวาระของประชาชนจริงๆนะครับไม่ใช่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งการวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณวันนี้อานิสงส์ที่เกิดก็คือจะทำให้เราได้เข้าใจว่าวาระนี้เป็นวาระของประชาชนคุณทักษิณคนเดียวทำไม่ได้แล้วไม่ควรจะมานั่งทำคนเดียวด้วยนะครับแต่คุณทักษิณคือประชาชนคนหนึ่งก็มีส่วนร่วมสำคัญด้วยศักยภาพความสามารถและความเชื่อถือที่พี่น้องประชาชนมีอยู่ท่านจะเอามาใช้อย่างไรเราก็คงได้แต่พูดส่งเสียงไปอย่างนี้ท่านเป็นคนตัดสินใจเองแต่ท่านตัดสินใจคนเดียวทำคนเดียวแล้วบงการองค์การคนเดียวไม่สำเร็จหรอกครับมันจะนำไปสู่ความชิบหายผมบอกอย่างนั้นนะครับความเสียหายรุนแรงเพราะฉะนั้นวันนี้ดีแล้วที่ท่านรัฐศิลป์นั้นอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะเงียบให้ท่านแก้ปัญหาส่วนตัวของท่านไปแต่เรานี่แหละประชาชนนี่แหละนะครับอยู่นิ่งไม่ได้ต้องทำงานกันให้จงหนักนะครับก็คงเป็นประโยชน์นะพี่น้องนะใช้เวลาไปชั่วโมง15-16นาทีนะครับก็เอาไปทักทายพี่น้องที่นั่งฟังอยู่ไม่ทราบว่าพี่น้องฟังกันกี่รายนะผมจะเริ่มพยายามทำคลิปให้ได้นะครับวันละคลิปหรือนะอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่ง 3-4 คลิปนะครับพี่น้องก็ติดตามกันแล้วกันทั้งที่มหาวิทยาลัยประชาชนดร.เพียงดินรักไทยเครือข่ายมดแดงล้มช้างนปช.USA นะครับก็เห็นตรงไหนก็นะครับติดตามได้แล้วก็ผมจะนำไปเผยแพร่ทาง Facebook ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่นะครับอยากจะติดตามนะครับก็ไปที่ Facebook นั่นแหละมีทั้งกลุ่มต่างๆด้วยกลุ่มมดแดงล้มช้างมหาวิทยาลัยประชาชนนะเป็นเพจนะแล้วก็ตัวผมเองนะครับมีเพจส่วนตัวด้วยแล้วก็มีบัญชีส่วนตัวนะครับครับพี่น้องก็มานะครับคุณที่มหาวิทยาลัยประชาชนนี่มีคุณกูเกลียดมึงนะครับคุณสอแมวเถื่อนนะครับบอกว่าเลิกหวังว่าทักษิณจะกลับมาสู้นะครับยิ่งรักถูกจับเป็นตัวประกันรวมกันยากอีกฝ่ายจะเอาเจ้าอีกฝ่ายจะเอาประธานาธิบดีนะครับตรงนั้นเนี่ยเรานะเรื่องเอาเจ้ากับประธานาธิบดีเนี่ยยังไม่ต้องไปพูดหรอกครับเอาอำนาจคืนเป็นของประชาชนก่อนครับเผด็จการรวบอำนาจไปเอาอำนาจคืนมาไอ้ส่วนที่ยังไม่ต้องแตะก็ไม่ต้องแตะนะครับพอไปพูดไปเถียงบางเรื่องเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นคนนะวันนี้คนที่ยังลุ่มหลงเรื่องเจ้าก็ยังมีอยู่ก็แค่บอกว่าจะเอาประชาแต่เอาไหมล่ะแต่ถ้าบอกเอาประธานาธิบดีหรือเจ้าเนี่ยไอ้พวกนั้นมันก็อ้างนะครับมันก็ชูคนที่บอกว่าเราจะเอาเจ้ารักษาสถาบันวันนี้นะไอ้กษัตริย์จอมเสเพลเนี่ยกลายมาเป็นพ่อหลวงนะบางคนเริ่มพูดพ่อหลวงแล้วนะวันชาติจาก5ธันวาคมซึ่งพ่อเสียไปแล้วเนี่ยจะเอาวันเกิดลูกชายมาไอ้นะ เจ้าชายที่อายุ60ปีไม่เคยทำดีให้ปรากฏไม่เคยอยู่ในหัวใจคนไม่ได้แสดงทีท่าความเป็นผู้ที่สมควรจะกินภาษีอากรประชาชนเดือนหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเป็นนะครับหลักหมื่นล้านเนี่ยนะครับกับใครจะมาเป็นวันเกิดของตัวเองจะกลายเป็นวันชาติไปแล้วนะครับมันตลกนะแล้วนี่คือความเป็นจริงของสังคมไทยนะแล้วก็จะยอมรับกันแล้วหลายคนก็พร้อมที่จะถ่ายทอดนะครับวิญญาณทาสจากการเป็นทาสของพ่อเนี่ยนะตามไปเสด็จไปสวงสวรรค์ไปเป็นข้ารับใช้ไม่ได้ก็จะรับใช้ลูกชายแทนนะวันนี้จะเรียกนะครับกษัตริย์จอมเสเพลอดีตจอมเสเพลเนี่ยว่าเป็นพ่อหลวงแล้วนะวันนี้นี่คือสังคมไทยนะวันเราจะไปชูอะไรเนี่ยต้องฉลาดด้วยเหมือนกันนะผมก็เตือนพี่น้องไปไม่ใช่เราหลบเลี่ยงประเด็นอำนาจอยู่ในมือแล้วคุณจะเอาอะไรก็ได้แล้วจะไปชูประเด็นแล้วก็ไปทำให้เป็นประเด็นซึ่งนะครับแทนที่จะรวมศูนย์คนไทยประชาชนด้วยกันกลายเป็นทำให้ประชาชนถูกเอาไปเป็นเครื่องมือก็ความฉลาดอยู่ตรงนี้บางทีพูดเพื่อสะใจว่ากูก้าวหน้ากว่ากูแน่กว่าต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นกลัวว่าจะไม่เป็นอย่างนี้อำนาจอยู่ในมือคุณทำอะไรก็ได้เรื่องของเรื่องมันคืออย่างนี้นะครับคุณสอแมวเถื่อนนะครับ
พรรคของนายทักษิณกว้านซื้อส.ส.มารวมเป็นพวกเป็นเผด็จการรัฐสภาออกกฎหมายเหมาเข่งนี่ก็เกินไปครับการจะทำให้บ้านนะพรรคของประชาชนเข้มแข็งทำงานเพื่อประชาชนนั้นคุณต้องทำให้พรรคเข้มแข็งแล้ววิธีการในประเทศไทยจะทำยังไงนะครับในเมื่อรากฐานมันเป็นระบบอุปถัมภ์อยู่ที่ส.ส.การทำอย่างนั้นในภาวะการอย่างนั้นนะครับไม่ได้แปลว่าเลวร้ายแล้ววันนี้ถ้าพูดจะพูดอย่างนี้รัฐสภาออกกฎหมายเหมาเข่งเนี่ยคุณพูดอย่างนี้คุณสอแมวเถื่อนไปมองสนชวันนี้สิมันเป็นยังไงอย่างน้อยสุดพวกนั้นก็เป็นตัวแทนประชาชนซึ่งนะครับเลือกตามท้องที่ต่างๆมาเอินไปรวมกันอยู่จุดหนึ่งเพื่อจะได้ทำงานเสียงมันเป็นเอกเทศถึงไม่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ไม่ดีที่สุดแต่มันก็ดีกว่าวันนี้ไม่ใช่หรือนะครับแล้วเราต้องการให้ไปให้ไกลกว่านั้นวันนี้นะก็ได้บทเรียนจากจุดเดิมเนี่ยคุณสอแมวเถื่อนนะครับเพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ของพวกเราเนี่ยบางทีมันถึงต้องดูให้ดีเหมือนกันบางทีเราไปเหยียบย่ำสิ่งที่มันเป็นประชาธิปไตยมากกว่านะครับโดยที่ลืมไปเหยียบย่ำไอ้ส่วนที่เป็นเผด็จการที่ครอบหัวเราอยู่ทุกวันนี้นะแล้ววันนี้จริงๆต้องรวมตัวกันแทนที่จะเอาใจไปเหยียบคุณทักษิณเหยียบพรรคเพื่อไทยไปเหยียบนปช.อย่างนั้นอย่างนี้หลอกประชาชนเป็นเบี้ยเป็นไพ่เนี่ยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าไอ้ตัวที่มันเลวร้ายที่สุดคือเผด็จการที่มันเหยียบหัวเราอยู่แล้วมันอยากจะเหยียบต่อไป20ปีนะครับอย่าหลงประเด็นที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยไม่อยากให้เราหลงประเด็นนะครับอ่านคำวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยบางทีมันสับสนมันมองซ้ายมองขวาที่สุดเป็นอารมณ์ที่มันไม่ชัดแล้วก็มาโกรธมาเกลียดมาแค้นพวกเดียวกันเองนะครับผมได้เห็นสภาพที่พี่น้องอัดอั้นตันใจกับคุณทักษิณเนี่ยเยอะมากนะแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อันใดนะครับทีนี้ขอไปดูที่สถานีของดร.เพียงดินนะครับนี่เป็นวันพฤหัสนะตอนหลังเที่ยงคืนแล้วนะพี่น้องนะนี่ข้ามวันกันเลยนะมีพี่น้องอยู่ที่ดร.เพียงดินรักไทยร้อยกว่ารายนะครับเดี๋ยวผมแวะไปทักทายนะนะครับแล้วก็ถ่ายทอดไปอีก 2-3 สถานีนะครับทางนู้นก็พี่น้องนะครับเหนื่อยกันหน่อยนะครับแต่ว่างานนี้เป็นภาระของพวกเรานะเราไปผลักให้คนอื่นไม่ได้นะเหนื่อยก็พักกันก่อนแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยฐานจริงๆของชัยชนะไม่ได้อยู่ที่ว่าคนนั้นคนนี้จะมานำนะผู้นำเดี๋ยวก็มาครับแต่ว่าฐานจริงๆคือพี่น้องระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ยมีมากพอจะล้มเผด็จการตรงนี้ไหมยึดอำนาจมาได้แล้วนี่พี่น้องมีคุณภาพพอจะนะช่วยกันประคองรักษาอำนาจของประชาชนแล้วก็ประคองให้เกิดการสร้างชาติในกรอบประชาธิปไตยจริงๆไม่ได้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือใครดีหรือยังเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถึงมันจะเสียเวลาหน่อยนะเสียเวลาหน่อยแต่พวกเราก็นะครับอดทนนะสรุปบทเรียนแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เข้มแข็งขึ้นเอาละนะครับมีท่านแสดงความเห็นไว้ที่ดร.มินรักไทยซึ่งเยอะหน่อยนะครับก็ไปดูหน่อยคุณติโต้นะครับสวัสดีครับคุณสายแสงนะครับคุณ Dry Hunter นะครับเอาง่ายๆตอนปี53แสดงชุมชนใหญ่โดนยิงตายไปมากมายแต่ทำไมกษัตริย์ไม่ออกมาหยุดเนี่ยเห็นไหมคนที่หยุดได้คือกษัตริย์คนอื่นไม่มีปัญญาหรอกนะครับก็เขาใช้ให้มาฆ่านะครับเสรีชนนะเห็นคนเท่ากันบอกว่าประชาธิปไตยที่ทั่วโลกเขาใช้กันนะครับคุณสายแสงนะครับคุณน้องหนูคุณเกียรติศักดินานะครับเขาละจอมเนียนเลยกว่าจะเปิดเผยความจริงออกมาได้ต้องใช้ชีวิตประชาชนอีกฝ่ายไปเยอะนะครับคุณแอปเลยนะครับมาด้วยนะครับคุณผัดมาตานะราซาจงฉิบหายประชาชนไทยจงเจริญครับสู้พี่น้องคนไทยทั้งหลายนะครับน่าจะเป็นพี่น้องลาวหรือเปล่าครับนะฟังจากการพิมพ์พี่น้องลาวเนี่ยมีที่นะให้กำลังใจพี่น้องเราเยอะนะครับต่อสู้กันนะครับก็นะเราก็ความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยนะเชื้อชาตินะครับสำเนียงภาษาวัฒนธรรมนิสัยใจคอความใกล้ชิดทางด้านภูมิศาสตร์นะครับก็ทำให้พี่น้องลาวมาให้กำลังใจเราเยอะนะกับคุณแอปแหล่เห็นด้วยนะครับบอกว่านะประชาชนต้องออกมาสู้นะครับคุณสรรเสริญนะครับถ้าจะแก้ที่ระบอบประชาชนจะแก้กันเองภายในประเทศนั่นจะเป็นไปได้หรือคะถ้าไม่แก้ตรงนี้จะไปแก้ที่ไหนนะครับระบอบคุณสรรเสริญเป็นไปได้ไหมล่ะนะครับถ้าเป็นไปไม่ได้ก็อยู่อย่างนี้เป็นทาสเขานะครับผมเชื่อว่าเป็นไปได้แล้วประชาชนที่ว่าไม่ใช่คุณผมคนที่นะหรือว่าพี่น้องชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นประชาชนที่ว่านี่มีทหารตำรวจข้าราชการระดับสูงนะครับแวดวงที่อยู่ในข้อมูลมดแดงล้มช้างที่เสนอมานะทหารตำรวจนะครับข้าราชการนักการเมืองผู้สื่อข่าวมีครบหมดพวกเราวันนี้เพียงแต่จะรวมตัวกันได้หรือเปล่านะครับจะรวมตัวกันได้เร็วแค่ไหนได้นะได้อยู่แล้วแต่เร็วแค่ไหนนะครับคุณสรรเสริญไม่มากเลยครับถามได้ยินดีครับนะครับได้เราต้องเชื่อมั่นแล้วต้องเป็นไปได้
นะครับการเปลี่ยนแปลงจริงถ้าจะเป็นประชาธิปไตยและประชาชนไม่ลุกมาเปลี่ยนไม่อยากจะเปลี่ยนไม่อยากมีส่วนร่วมแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับวันนี้เทียบกับเมื่อปี48เนี่ยประชาชนที่มีความรู้ทางการเมืองประชาชนที่มีส่วนร่วมทางการเมืองติดตามข่าวสารทางการเมืองประชาชนที่ผลิตองค์ความรู้ทางการเมืองประชาชนที่วิพากษ์นะการบ้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษามีมากหรือน้อยขึ้นแล้วครับมากมากๆเลยวันนี้ผมบอกได้เลยนะประเทศไทยเนี่ยในเชิงประชาธิปไตยเราก้าวหน้ามากกว่าพม่ามากกว่ากัมพูชามากกว่าลาวมากกว่าเวียดนามมากกว่าอินโดนีเซียมากกว่ามาเลเซียดีไม่ดีจะมากกว่าสิงคโปร์ด้วยซ้ำในจิตสำนึกแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในระบบการปกครองนั้นมันล้าหลังมากกว่าเขาแต่ลักษณะอย่างนี้แหละมันเป็นตัวเอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคุณสรรเสริญนะหนังสติ๊กครับเวลาเราเหวี่ยงอย่างเงี้ยยิ่งห่างกันมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งแรงสะบัดมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไกลนะครับและแรงกว่าเผด็จการมันเป็นเผด็จการสุดๆขณะที่พวกเรานั้นทั้งปริมาณและคุณภาพนั้นเข้าใจถึงความชั่วร้ายของเผด็จการมากขึ้นและเยอะนะครับถ้าจะมองในแง่ดีก็เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเราจะเชื่อมั่นไหมล่ะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่เมื่อก่อนเราไม่เคยคิดจะมีส่วนร่วมวันนี้เรามากันเต็มๆแล้วเมื่อก่อนคุณสรรเสริญสนใจการเมืองไหมล่ะอาจจะเคยนะครับบางท่านอาจจะเคยตั้งแต่14ตุลา16 6ตุลา19แต่การเมืองเนี่ยมันมีอีกทีก็ปี35กว่าจะมาคึกคักกันอีกทีนี่ก็ช่วง10ปีหลังนี้นะครับแล้ว10ปีหลังเราก้าวกระโดดกันมากขนาดไหนนะครับก็เป็นเรื่องน่ายินดีแต่ว่าในความน่ายินดีก็คือเป็นเรื่องนะครับที่ประเทศชาติเราอยู่ในจุดซึ่งนะครับน่าเป็นห่วงที่สุดนะครับคุณสหายไล่เหี้ยนะครับคุณวิวัฒนานะครับนะสวัสดีครับคุณเสรีชนนะครับไม่มีอำนาจไหนที่เปลี่ยนได้ในระบอบปัจจุบันต้องใช้อำนาจประชาชนทั้งหมดทุกภาคทุกส่วนถึงจะเปลี่ยนได้อำนาจเจ้ามีมากเหลือเกินใช่ครับก็ล้มช้างถ้าพวกเราไม่ไปช่วยกันลุกล้มช้างมดจะล้มได้ยังไงแต่ละคนเนี่ยคุณทักษิณก็เป็นมดโคตัวหนึ่งที่กัดเจ็บกัดแรงหน่อยตัวใหญ่กล้ามใหญ่หน่อยมีบริวารบ้างนะครับแต่จะไปสู้กับเขาในรูปแบบที่จะทำตัวให้เหมือนช้างไปอยู่ใต้ตีนช้างเนี่ยนะครับก็โดนเขากระทืบนะกระเจิงประชาชนทุกคนนะต้องไปรุมกันช่วยกันกัดนะครับสู้ในทุกจุดที่ทำได้ คุณตุ่มนะครับปีเตอร์นะครับแปลกตรงไหนรับเงินใครมาก็ทำงานให้คนนั้นเนอะนะครับก็จริงนะครับใครรับเงินใครก็ทำงานให้คนนั้นนะครับเป็นธรรมดานะครับบางคนก็เชื่อมีเงินเนี่ยนะใช้ผีโม้แป้งก็ยังได้แล้วอำนาจบารมีทางการเมืองเนี่ยไม่มีเงินไม่ได้เลยนะไม่มีเงินไม่ได้เลยเพราะนั้นเนี่ยนะครับเราจะโลกสวยว่าเอาแค่ความดีแค่ความคิดแค่ความจริงใจกับประชาชนเนี่ยก็ผมพูดเนี่ยจริงใจขนาดไหนเสียสละขนาดไหนเนี่ยนะถามว่าไอ้ความนิยมนะครับชื่อเสียงเนี่ยถ้าไม่ไปอยู่ในกระแสการเมืองไม่มีการนะไปนะมีบุญคุณกับคนด้วยว่าได้แสดงฝีมือในระดับที่ทำให้คนเคารพยกย่องเนี่ยมันไม่ได้สร้างกันได้ชั่วข้ามชั่วคืนศักยภาพหรือความคิดเห็นความจริงใจเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเงินทองแล้วก็นะครับเมื่อมีเงินก็สั่งคนอื่นได้แต่ถ้าไม่มีเงินก็ได้แค่นี้ครับอย่างที่ผมทำเนี่ยนะเงินมันก็นำมาซึ่งชื่อเสียงและอำนาจเพราะนั้นเขาถึงนะไปหาเงินหาทองกันคสช.วันนี้ก็เล่นเงินเล่นทองกันแต่ไอสถาบันซึ่งมีเงินแล้วไม่ค่อยใช้เงินตัวเองนะเห็นแก่ตัวคือมันอ่อนด้อยมากๆเนี่ยมันอ่อนแอมากๆเนี่ยคือสถาบันกษัตริย์นั่นแหละนะครับจะเอาอย่างเดียวนะครับครับคุณผัดมาตานะครับก็คุยกันไปนะอ๋อคุณตุ้มปีเตอร์วิจารณ์ได้ยังไงรับเงินเขามาเนี่ยโถคุณอย่ามากระจอกแถวนี้นะครับนะครับถ้าเป็นผมแล้วก็บอกได้เลยนะครับไม่เคยรับเงินคุณทักษิณเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับแม้แต่กระทั่งสลึงเดียวนะครับคุณดูหน้าผมไว้นะคุณทักษิณไม่ใช่นายผมคุณทักษิณไม่เคยให้เงินผมread my lips โอเคนะแล้วก็เลิกชุยๆซะนะครับ วันนี้มันคุณเสรีชนว่าวันนี้มันใกล้ล้มแล้วเสื้อแดงมันเปลี่ยนเป็นสีประชาชนแล้วรอเวลาถูกต้องนะครับเปลี่ยนเป็นสีประชาชนสลิมก็โดนวันนี้นะครับควายแดงก็โดนเราคือประชาชนที่เขาถูกเขาหลอกใช้มาตั้งนานแล้วเป็นเบี้ยทางการเมืองท่านเดียวอ้างว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจแต่เขาใช้เราเป็นเหมือนเบี้ยจะตายเมื่อไหร่ก็ได้จะอะไรเมื่อไหร่ก็ได้ถึงที่สุดแล้วถึงตอนรวบผลประโยชน์เขาก็ต้อง
คำนึงถึงความอยู่รอดเขาก่อนเป็นอันดับต้นนี่คือสัจจะความเป็นจริงประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินได้คุณต้องใหญ่จริงๆเท่านั้นนะฮะถ้าไม่ยกตัวเองขึ้นมายังหวังคนนั้นคนนี้จะมาช่วยเขาพอเขาช่วยไม่ได้ก็ไปโทษว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือนะนิสัยของคนที่จะเป็นทาสไม่ใช่นิสัยของคนที่จะเป็นเจ้าของอำนาจเป็นเสรีชนนะครับคุณวิวัฒนานะครับคุณไรฮันเตอร์บอกว่าปู่ย่าตายายไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยครับนะวันนี้เรามาแล้วเห็นไหมเนี่ยครับก็น่ายินดีอย่างนี้ครับคุณผัดบอกว่าจะต้องเสรีชนครับมีทางต้องล้มระบอบเจ้านะปฏิวัติประเทศไทยครับถูกต้องครับคุณตุ้มปีเตอร์จริงด็อกเตอร์ให้ในไทยฆ่ากันให้ตายเลยพวกเราช้อปปิ้งที่ปารีสชิวๆดีกว่าค่ะแหมนะก็ไม่เมื่อกี้ถ้าว่ารับเงินถ้าเป็นผมเนี่ยผมต้องบอกเลยนะเลิกพูดได้เลยกับผมเนี่ยยืนยันแล้วผมเป็นคนเดียวมั้งที่กล้ายืนยันนะไม่รับเงินใครนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกน้องใครนะแต่ถ้าดูคุณตุ้มแล้วนะลักษณะเนี่ยนะครับ ออกจะบ้องตื้นไปหน่อยนะครับแล้วมาเลยครับพิมพ์มาเลยแล้วผมจะอ่านแล้วผมจะตอบให้นะครับถ้าแน่จริงเอาเลยนะครับยินดีเสมอนะครับสมมุติว่าประชาชนยึดระบอบมาได้แล้วคุณและประชาชนได้อะไรคะคุณสรรเสริญนะครับแม้ถามอย่างนี้เนี่ยดีเลยครับดร.เพียงดินได้บอกไปแล้วนะธงชัยสำหรับการปฏิวัติมดแดงล้มช้าง25ข้อหรือ21ข้อเนี่ยคลิปมีไปหาดูแสดงว่าถ้ามาอย่างนี้ถามอย่างนี้แปลว่ายังไม่รู้จักเพียงดินมากพอนะครับหมายถึงความคิดความอ่านนะก็เป็นจุดที่ดีนะคำถามของคุณผมตอบไว้นานเมื่อคืนเนี่ยผมไปไล่ดูคลิปที่มหาวิทยาลัยประชาชน 2,700 กว่าคลิปนะครับคลิปเก่านะครับมีบางอันที่เคยถูกบล็อกถูกนะครับขึ้นแฟลกอะไรไว้เนี่ยก็ไปไล่ดูตอบคำถามไว้ทั้งนั้นพูดไว้เยอะมาก 2,700 กว่าคลิปมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยนะครับตอบคำถามนี้ไว้แล้วนะอย่ายึดระบอบมาได้แล้วประชาชนจะได้อะไรเนี่ยสร้างประชาธิปไตยก่อนตามหลักการประชาธิปไตยนั่นคือหัวใจสำคัญเลยแต่ในส่วนดังด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมการศึกษาการต่างประเทศการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการคมนาคมนะครับอันนี้เป็นนโยบายในระดับที่ย่อยลงไปแต่ตัวหลักๆก็คือในเรื่องของการเมืองการปกครองโครงสร้างเศรษฐกิจการจัดการศึกษาการจัดวัฒนธรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเสรีไทยก็ออกมาพูดล่าสุดใน11ข้อนะแต่มดแดงล้มช้างซึ่งผมได้ปูแนวให้กับพี่น้องเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับในหลายโอกาสบางทีก็10กว่าข้อบางทีก็20กว่าข้อนะครับลองไปดูนะคุณสรรเสริญนะครับคุณดรายฮันเตอร์บอกว่านี่ให้รักแผ่นดินแต่ว่าไอ้คนที่บอกให้ทดแทนคุณแผ่นดินมันรักแผ่นดินจริงหรือเปล่านะครับก็เราก็เป็นวาทกรรมทั้งนั้นนะครับคุณชีวิตเปื้อนพุนสวัสดีครับคุณเสรีชนมันมีปัญหาแค่ระบอบราชาเขาไม่ยอมเสียอำนาจการปกครองนั่นเองง่ายๆถ้านายกมาจากประชาชนก็จะมีการล้มรัฐบาลและจะให้พรรคการเมืองอื่นขึ้นมาแทนครับก็ตามนั้นครับคุณไรฮันเตอร์ตอบแทนนะครับตอบให้แทนผมนะครับคุณสรรเสริญถามถ้าประชาชนชนะประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พัฒนาได้ครับนะคำว่าพัฒนากี่ด้านแต่ละด้านต้องให้เป็นยังไงพ้นจากกรอบปัจจุบันยังไงนะครับนี่ก็อันนี้ก็นะครับลองไปดูนะคลิปเก่าๆนะทำไว้หมดแล้วคุณไรฮันเตอร์บอกว่าถ้ารู้จักประเทศที่พัฒนาแล้วคุณจะรู้ว่าเรายังห่างไกลมากโอ้เยอะมากยิ่งได้เดินทางได้รู้ได้เห็นเรื่องของประเทศอเมริกาเนี่ยนะครับผมยิ่งรู้เลยว่าโอ้โหเข้ามาขนาดนี้ได้ยังไงแล้วบ้านเราทำไมมันยังอยู่แบบเดิมๆนะครับคุณสวัสดีนะครับแสงนะครับแสงหรือสังนะก็สวัสดีนะครับคุณเสรีชนบอกว่าถ้าชนะแล้วยังใช้ระบอบเดิมนะระบบเดิมก็ไม่มีทางพัฒนาเพราะตัวอำนาจจริงๆคือราชาอำนาจเหนือทุกอำนาจนะครับสั่งได้หมดทุกอย่างถูกต้องนะครับนะกะล่อนตอแหลทั้งแดงทั้งเหลือง คุณวิวัฒนาพัฒนาคุณก็ตอแหลแลนเนี่ยครับก็เป็นเราต้องยอมรับความจริงว่าเราอยู่ภายใต้ระบอบตอแหลนะครับนะคุณตุ้มบอกว่าจริงด็อกเตอร์30บาทเราต้องทวงบุญคุณค่ะอะไรเอ่ยนะครับ30บาทรักษาทุกโรคนะครับเป็นนโยบายที่คิดออกมาแล้วดีแล้วก็จริงๆเนี่ยนั่นคือการขีดเส้นเอาไว้ว่าไม่ใช่ถุงพระราชทานนะแล้วให้ประชาชนยากจนแล้วต้องไปขอนะรับแพทย์อาสาแต่มันเป็นสิทธิของประชาชนที่จะต้องได้แล้วรัฐต้องนะจัดสรรงบประมาณไอ้หมอทั้งหลายเนี่ยจะเรียนหมอจบได้เนี่ยใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินนะครับไปสนับสนุนเพราะค่าเรียนมันแพงจบมาแล้วเนี่ยต้องรับใช้ประชาชนสิ
แต่นี่อยากจะเป็นคนที่เป็นนายเหนือประชาชนมีบุญคุณกับประชาชนได้เงินส่วนต่างนะครับไปมีคลินิกอะไรของตัวเองเป็นอย่างนั้นคุณเสรีชนว่าวันนี้ใครดิ้นมันจัดการหมดมันสามารถยัดคดีนะครับเราก็ได้คุยกันไปแล้วว่าเราก็ต้องมีวิธีการสิเราไม่ใช่นะครับใครโผล่หัวให้มันเห็นนะยืนในที่แจ้งต่อให้มีหลักมีเกณฑ์ยังไงคุณเจริญชัยเราเนี่ยโดนไปแล้วผมเตือนแกเมื่อประมาณปีกว่าที่ผ่านมาเองนะครับระวังนะจะโดนถ้ามันคิดจะเล่นเนี่ยวันนี้แกก็บอกโอ้ยผมไม่มีผมถูกต้องผมยึดคำพูดของนะพระราชดำรัสนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องหมิ่นเนี่ยยังไงก็ไม่โดนนะครับวันนี้มันก็จะยัด112ยัดแล้วเป็นไงครับใครจะช่วยเขาได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเล่นกับเผด็จการนี่ดูถูกมันไม่ได้หรอกครับถูกมันก็ทำให้เป็นผิดได้ไม่มีนะหลักฐานมันก็ยัดให้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราดูถูกเผด็จการไม่ได้เราต้องระวังตัวนะครับนะครับคุณผัดมาตาช่วยตอบคุณนะครับคุณสรรเสริญนะถ้าได้มาแล้วก็จะเป็นคนเสมอกันนะครับสิทธิคนไทยจะมีเงินและมากมายประเทศเจริญจริงๆครับนะครับแน่นอนครับเราเปลี่ยนระบอบนี้ไม่ใช่เพื่อคุณทักษิณไม่ใช่เพื่อนะสร้างระบอบทักษิณแบบที่เขาว่าอะไรกันนะครับแต่เราต้องให้ประชาชนนะลืมตาอ้าปากได้ให้ประเทศมันอยู่บนหลักบนเกณฑ์นะบนร่องบนรอยมีเสาหลักนะครับไม่ใช่บ้านไม่มีขื่อเมืองไม่มีแปรนะครับไม่ใช่ทหารมาปกครองบ้านเมืองอย่างวันนี้ไม่ใช่เจ้ามีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินไม่ให้ระบบกลไกอำนาจต่างๆไปรวบไปอยู่ในมือนะเครือข่ายคนกลุ่มเดียวภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับต้องให้มีการตรวจสอบโปร่งใสอำนาจมาจากประชาชนนะครับขึ้นต่อประชาชนทำประโยชน์เพื่อประชาชนและให้ประชาชนตัดสินใจเลือกเนี่ยเอาหลักกว้างๆอย่างนี้ก่อนเนี่ยแค่นี้ประเทศไทยก็ไปได้ฉลุยแล้วนะครับคนดีคนเก่งมีอยู่เยอะนะครับอ๋อคุณตุ้มบอกว่าโดนจับทุกวันแกนนำไม่โดนครับไม่โดนยังไงที่ไปพัทยาโดนไปกี่คนนะนะครับแต่แกนนำระดับที่สูงๆเขาก็ในวันนี้ประคองตัวเนี่ยนะครับตู่เต้นวันนี้ยังพูดได้เนี่ยเพราะอะไรก็ต้องร้องเพลงนะครับสรรเสริญนะครับนะแต่งชุดไปร่วมงานศพนะครับครับไอ้ที่ชี้นิ้วไว้ว่า กระสุนพระราชทานทั้งหมดเนี่ยถามว่าถ้ายังพูดต่อจะเอาแบบเดิมเนี่ยไปอยู่ในคุกสิครับวันนี้ที่โดนไปที่ไปพัทยาเนี่ยโดนกันทั่วหน้าไม่ได้ไประกันตัวด้วยแล้วที่เหลือไม่รู้จะรอดปากเหี่ยวปากกาได้เท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปนั่งนะครับคิดในเรื่องเหล่านี้แล้วก็นะมาบั่นทอนเอาความต้องการที่จะหรือพลังเพ่งเล็งที่จะไปล้มเผด็จการวันนี้ต้องพุ่งเป้าวิธีการล้มเผด็จการส่วนคนเหล่านี้เอามาเป็นบทเรียนวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณวิพากษ์แกนนำรปช.แล้วนะครับเข้าใจถึงนะสิ่งผิดพลาดที่เขาทำแล้วก็ต้องเข้าใจถึงภาวะจำเป็นที่อยู่เฉพาะหน้าคนเป็นฝ่ายแพ้เนี่ยเผด็จการมันครอบงำเผด็จการมันใช้อำนาจเนี่ยนะครับใครจะไปต้านมันใจง่ายๆยิ่งอยู่ในที่สว่างนะครับเพราะนั้นการที่มาพูดเรื่องเหล่านี้แล้วก็ทำให้มวลชนเนี่ยนะครับหมดศรัทธาหมดกำลังใจนะครับหาที่พึ่งไม่ได้ถ้าที่จะเป็นผลดีเนี่ยทำให้บางคนเบื่อหน่ายการเมืองไปเลยมันต้องมีทางออกให้กับมวลชนต้องมีบทสรุปที่มันลึกนะที่ผมพูดวันนี้ยาวๆที่เอาบทวิพากษ์คุณทักษิณมาเพื่อแล้วก็พูดเกลี่ยให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เราเห็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อวัตถุประสงค์ให้พี่น้องเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วจะไม่เสียกำลังใจนะครับไม่หลงประเด็นแล้ววันนี้เราจะต้องเกิดความมุ่งมั่นว่าเราจะต้องมาร่วมมือกันล้มล้างเผด็จการออกไปต้องรวมตัวกันให้เร็วที่สุดนะครับคุณสรรเสริญน่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับพี่ทำประกันสังคมให้พนักงานทุกคนและทุกคนมีเงินเกษียณอายุนะครับดีครับแต่ถ้าอยู่ในประเทศไทยก็ระวังให้ดีนะครับนะกิจการของท่านนะครับท่านมีจิตใจดีแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีเงินจ่ายหรือเปล่าล่ะนะครับถ้าเกิดเศรษฐกิจต้องยุบธุรกิจของท่านนะครับต้องยุบนะครับหรือถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับเกิดว่าค่าเงินมันเปลี่ยนระวังให้ดีนะครับหนี้สินที่มีกับต่างประเทศถ้าไปขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนระวังให้ดีผมเตือนไว้แล้วเตือนแล้วเตือนอีกนะครับคุณแดงน้อยว่าไทยเฮนะครับ YouTube Facebook Server อยู่อเมริกา LINE Server อยู่ที่ญี่ปุ่นเมินคำสั่งคสช.ห้ามปล่อยสัญญาณให้คนไทยนะกสทช.หน้าแตกถูกด่าฟรีเอาคืนไม่ได้เจ็บใจคนคิดต่างคนที่อื่นไม่มีมาตรา112ละเมิดสิทธิคนไทยเงินธนาคารค้าขายเอาละมีประเด็นหลายเรื่องรวมกันนะแต่ว่าครับFacebook Line นะครับSkype แล้วก็ YouTube Google เนี่ยเขาอยู่ได้เพราะประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
ว่าเป็นเวทีที่มาพูดแล้วมาแสดงความเห็นตราบใดที่มันไม่นะขัดกับหลักของชุมชนนะครับที่เขากำหนดไว้นะครับคุณก็จะได้รับสิทธินั้นอย่างปลอดภัยนะครับแล้วเขาอยู่ได้มีลูกค้านะแต่ละปีเนี่ยขึ้นมารู้สึกว่าเฉพาะ Google อย่างเดียวนี่เป็นหลักพันล้านแล้วใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะ 2,000 ล้านอะไรเงี้ยนะทั่วประเทศทั่วโลกเพราะนั้นเนี่ยเขาย่อมจะต้องรักษาตรงนี้แล้วเขาไม่ยอมหรอกโดยหลักการคนตะวันตกเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับทางฝั่งเผด็จการอยู่แล้วนะครับวิถีชีวิตเขานะครับในยุโรปนี่ชัดเจนที่สุดเพราะนั้นเราก็สบายใจได้นะครับในเรื่องเหล่านี้แต่ก็อย่าไปประมาทนะครับสิ่งที่คุณพูดก็อย่าให้เป็นหลักฐานให้เขาจัดการได้ส่วนลับๆมันไม่มีทางหรอกถ้ามันมียึดเครื่องคุณไปก็นะต่อให้มันยึดเครื่องคุณก็มีวิธีการที่จะรู้จักลบข้อมูลอะไรนะครับแล้วบางเรื่องเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นคนผลิตเองหรือเผยแพร่เองเนี่ยแค่ไปอ่านนะครับมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วส่งข้อความในกล่องข้อความก็ลบๆมั่งอะไรมั่งนะครับไม่ให้เป็นหลักฐานเนี่ยก็ได้อยู่แล้วต่อให้ติดต่อกับดร.เพียงดินพูดคุยกันดร.ฟังอยู่นะคะอย่างนั้นอย่างนี้ฟังอยู่นะครับให้กำลังใจนะครับไม่ผิดครับมันจะเอาเป็นหลักฐานได้ยังไงนะครับนะก็เนี่ยพวกเราก็ต้องฉลาดอย่าไปกลัวเพราะความกลัวนั้นนะครับเป็นสิ่งที่เผด็จการนะเขาต้องการคุณดีมเอเชียสวัสดีครับนะคุณตุ้มก็ถือว่าติดตามกันมาแล้วผมที่เราดูก็น่าจะเป็นคนที่มีอุดมการณ์นะครับแล้วต่อสู้กับเสื้อแดงมานะครับวันนี้เราจำเป็นต้องสรุปบทเรียนแล้วก็การสรุปบทเรียนต้องทำให้เราเข้าใจถึงความกว้างความลึกของประเด็นต่างๆแล้วต้องวางโฟกัสให้ถูกนะครับไม่งั้นเราไปเสียพลังงานกับการมานั่งอึดอัดคลั่งแค้นนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ในส่วนที่มันไม่เกิดประโยชน์นะครับสากกระเบือยันเรือรบนี่แร่นี่แหละนะครับ CP China Product นะทุนอำมาตย์ผูกขาดศักดินาเหนือรัฐกินรวบประเทศไทยแล้วมันไปทุกหนทุกแห่งต่อไปนี้ชาวบ้านร้านค้าคนทำมาค้าขายอีกหน่อยก็ลดเข็นไม่ต้องทำมาหาแดกกันแล้วนะทุกท่องวันนี้ตัวอันตรายสุดคือ CP นะพี่น้องแล้ว CP เนี่ยนะพี่น้องดูว่าประวัติของเขาเนี่ยทำไมร่ำรวยได้มากมายขนาดนั้นนอกจากเป็นนอมินีของทุนของฝั่งเจ้าลงทุนนะเนี่ยเจ้ามีส่วนร่วมทุกอย่างถึงทำได้ทุกอย่างเขาจัดการกับอำนาจรัฐได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ววันนี้อำนาจรัฐขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพี่น้องไปดูทุกโครงการที่ออกเมื่อวานผมออกคลิปนะครับเรื่องโครงการนะครับทำเพื่อพ่อนี่แหละช่วยเหลือเกษตรกรทั้งหลายนะงบเป็น 20,000 กว่าล้านทำกันนะสำเร็จเนี่ยโครงการเนี่ยเพิ่งจะคิดเมื่อเดือนพฤษภาคมนี่เองนะครับแล้ววันนี้นะครับใกล้จะเบิกเงินเบิกทองกันเต็มทีแล้วเดือนกันยาเบิกเงินนะเรียกว่ากันยาเนี่ยเบิกเงินกัน 100% นะครบหมดแล้วกรกฎาคมนี่รู้สึกจะปลายเดือนเนี่ยต้องเบิกได้ 50% แล้วคือรวบหัวรวบหางเงินงบประมาณปลายปีที่เหลืออยู่เนี่ยเขาเคาะมาหมดเอาไปใช้ประโยชน์หมดแล้วโครงการอย่างเนี้ยนะครับน่าเป็นห่วงที่สุดแล้วก็เห็นชัดเจนว่าเข้าทาง CP หมดนะวันนี้อันตรายที่สุดแล้วพี่น้องแล้วที่สำคัญเนี่ยในเรื่องของการจะดึงประเทศไปอยู่ใต้อำนาจจีนเนี่ยคนก็ว่ากันว่าไอ้ CP เนี่ยไอ้ที่มั่งคั่งร่ำรวยนะอย่างนี้นอกจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารแล้วเนี่ยการที่ผูกขาดอำนาจอยู่กับแล้วก็ผลประโยชน์อยู่กับสถาบันกษัตริย์แล้วก็อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารแล้วก็นะใช้อำนาจกฎหมายต่างๆเอื้อให้ตัวเองทำได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยนะไปทำผิดทำชั่วอะไรไว้ก็เอาหูไปนาตาไปได้แล้วมีอิทธิพลในระดับหมู่บ้านทำลายต้นไม้นะทรัพยากรธรรมชาติต่างๆทั้งหมดที่เขาว่ามาเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกถ้าเจ้าไม่เอาด้วยแต่ทุนที่มหาศาลแล้วขยายไปทั่วโลกได้วันนี้นะครับนอกจากทุนที่เจ้าแล้วยังมีทุนของฝ่ายทหารที่ต้องการฟอกเงินฟอกทองต่างๆผ่านทาง CP และเครือข่ายแล้วเขาเชื่อกันว่ายังมีลักษณะของทุนที่นะครับหนุนโดยประเทศจีนเป็นนอมินีของจีนเป็นฐานอำนาจของจีนแล้วกำลังนำประเทศไทยไปอยู่ใต้ตีนของประเทศจีนนี่คือข้อสังเกตที่เขาฝากผมมานะครับเพราะนั้นถ้าไม่รีบยึดอำนาจจากรัฐบาลเถื่อนๆตรงนี้ออกไปแล้วเนี่ยนะครับประเทศชาติเราเนี่ยอนาคตน่ากลัวน่ากลัวจริงๆ คุณแดงน้อยแนะนำว่าล้มทุนเผด็จการไม่เข้าเซเว่นนะซิมทรูจานทรูเน็ตทรูไก่ซีพีปุ๋ยสัตว์เหล้าเบียร์สิงห์ลีโอช้างกระทิงแดงปูนเสือปั๊มปตท.เทเวศประกันภัยทีนิวส์อมรินทร์ช่อง3579คมชัดลึกเดอะเนชั่วสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านตลาดนัดชุมชนก็พอระบอบเผด็จการคงอยู่แบบนี้ได้คนขี้โม้อย่างดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เศรษฐกิจไทยแย่กว่าเก่าอยู่ผิดที่ผิดเวลาจะหนึ่งคนหรือแสนคนต้องรับฟังพิจารณาตัวเองก่อนถูกล้มระบอบต่อไปต
่อให้ได้35สมคิดก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้วันนี้น่ากลัวมากคุณแดงน้อยตามนั้นครับผมอ่านนะเพราะเห็นว่ามีประโยชน์นะครับ UN ตรวจเข้มเลือกตั้งโรดแมปหรือไม่เรื่องใช้แรงอย่างสัตว์นะสัตว์นี่ต้องวอลแหวนกระดันนะสัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ซื่อด้วยยอยักษ์เนี่ยนะผมออกพรก.แล้วจับดะแรงงานข้ามชาติต้องแห่กลับบ้านนายจ้างซ้ำเติมไม่จ่ายค่าจ้าง30มิถุนายน60ต้องคืนเขาเจ้าที่รัฐบางคนรับเงินสินบนมีจริงนะครับนี่ข้อมูลนะตามนี้เลยครับที่ผมได้รับรายงานมันก็เป็นอย่างนี้คณะยึดอำนาจปี57มอบดินแดนนะได้สิทธินอกอาณาเขตให้จีนเช่าแผ่นดิน99ปีสิทธิรถไฟฟ้าความเร็วสูงแลกซุกสมบัติชาติ 3.5 ล้านล้านที่จีนมีเงินงำแลกซื้อเรือดำน้ำรถถังเครื่องบินรัฐบาลแบ่งเงินคอมมิชชั่นไร้สิทธิซักฟอกในสภาครับนี่อันนี้คือคนไทยเรานี่ต้องรับรู้นะไอ้เรื่องที่ทำพันธสัญญากับจีนเนี่ยขายชาติยิ่งกว่าขายชาติคือยกชาติให้เขาไปเลยนะครับให้เขาบริหารเลยประมาณนั้นเลยนะครับยกแผ่นดินให้จีนได้รับการงดเว้นทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตย์ถึง6มาตราและในคำสั่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับการงดเว้นปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆถึง7เรื่องจะก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสแน่นอนคุณแดงน้อยดูเหมือนจะมีข้อมูลลึกๆอยู่เยอะรบกวนท่านเรียบเรียงและส่งมานะครับอันไหนที่ผมนำเสนอได้จะได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเรื่องที่ท่านพิมพ์ตรงนี้เนี่ยเรียบเรียงมาให้ดีนะครับมีหลักมีเกณฑ์มีตัวอย่างนะครับในเรื่องมาตราต่างๆให้เขาได้เห็นและผมจะช่วยนำเสนอให้วันนี้คนไทยต้องตระหนักถึงอันตรายอย่างยิ่งถ้าปล่อยให้กสช.อยู่ในอำนาจต่อและเครือข่ายเผด็จการอยู่ในอำนาจต่อไม่มีทางเลือกถ้าเราต้องการจะส่งบ้านเมืองรุ่นลูกรุ่นหลานเราให้มันดีกว่านี้เนี่ยเราต้องจัดการกับเผด็จการกันภายในปี2ปีนี้ให้ได้นะครับนี่คือภารกิจที่เร่งด่วนในระดับข้างบนเนี่ยวันนี้ต้องเลิกยึดติดกับคุณทักษิณมาสร้างขบวนของประชาชนขึ้นคุณทักษิณน่ะเขาไม่หนีไปไหนหรอกครับถ้าเขายังไม่ตายเนี่ยวันใดขบวนปฏิวัติเกิดขึ้นเขาก็ต้องช่วยเหลือเพื่อล้มล้างไอ้ความชั่วร้ายซึ่งเขารับผลกรรมมันอยู่เนี่ยเมื่อประชาชนชนะแล้ววาระนั้นต้องการคนดีคนเก่งมาทำงานคุณทักษิณเขาไม่ปฏิเสธหรอกเขามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนช่วยตัวเองนะครับทำด้วยตัวเองเถอะพวกเราต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับลุกขึ้นมาทำนะสู้มันนะครับล้มไอ้พวกกินบ้านกินเมืองสำหรับเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆพี่น้องที่ฟังอยู่ทหารตำรวจข้าราชการระดับสูงทั้งหลายนะครับพี่น้องประชาชนพ่อค้านักธุรกิจข้าราชการทุกส่วนถ้าพี่น้องมีข้อมูลใดๆที่จะชี้ให้เห็นถึงอันตรายกับบ้านกับเมืองถึงความไม่ชอบมาพากลนะครับเขียนเรียบเรียงส่งมาหน้า2หน้าหรือจะยาวหน่อยก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับในฐานะที่นะครับดูแลมหาวิทยาลัยประชาชนอยู่เนี่ยนะครับผมถ้ามีเวลามากขึ้นเนี่ยในช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อที่จะต้องสร้างขบวนประชาชนเนี่ยผมก็จะให้เวลาตรงนี้มากขึ้นนะครับแต่พี่น้องจะต้องช่วยกันนะครับทั้งในแง่ของการนำเสนอประเด็นต่างๆนะครับขีดเขียนมาหรือหาข้อมูลมานะครับแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆวันนี้คนไทยต้องรู้ว่าประเทศไทยนะถูกคนชั่วนะครับถูกเผด็จการทั้งหลายเนี่ยมันรวมหัวกันปล้นประเทศแล้วมันก็กำลังนะครับชำเราประเทศไทยนะครับ แล้วก็ยังไม่พอยังให้ต่างชาติเข้ามาด้วยนะครับคุณสวัสดีวันเกิดเพลย์บอยมันเป็นวันพ่อหรือคะคงจะยากนะยากไม่ยากเขาก็ทำกันอยู่แล้วนะครับนะเขาตั้งใจจะทำอยู่แล้วและคงจะต้องทำนะครับ คุณตุ้มนะครับถ้าคุณอ่านนี้คุณนะผมให้โอกาสคุณนะคุณทักษิณคงดีใจนะครับที่มีคุณเพียงดินคอยสนับสนุนโดยหวังผลตอบแทนนะครับถ้าไม่มีคำว่าไม่เนี่ยนะผมตราหน้าคุณไว้นะครับอย่ามาเนียนกับผมนะอย่ามาเนียนกับผมนะครับนะผมไม่หวังผลตอบแทนจากคุณคุณทักษิณจะมาให้อะไรผมแล้วครับผมต้องการอะไรจากคุณทักษิณนะครับชีวิตผมวันนี้สุขสบายไม่แพ้คุณทักษิณนะครับไม่มีเงินในบัญชีเยอะเหมือนคุณทักษิณแต่ผมไม่มีภาระมากเหมือนคุณทักษิณไม่ต้องมีบาปกรรมที่อยู่กับนะครอบครัวที่ประเทศไทยไม่เป็นหนี้นะทางเวรทางกรรมกับใครชีวิตผมดีกว่าชีวิตคุณทักษิณผมบอกให้นะครับชีวิตเบาสบายและไม่หวังผลประโยชน์ผมไม่เอาอำนาจไม่กลับประเทศไทยแล้วคุณจะหวังว่าผมหวังผลตอบแทนอะไรจากคุณทักษิณและที่พูดไปเนี่ยผมพูดผิดตรงไหนกับคุณทักษิณนะครับคุณตุ้มถ้าไม่ใช่การพิมพ์โดยผิดพลาดนะครับถ้าบอกว่าผมนะครับคอยสนับสนุนและหวังผลตอบแทนเนี่ยนะ
นะถ้าพูดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแสดงว่าที่บอกว่าติดตามกันมาเนี่ยคุณเข้าใจผิดนะครับถ้าผิดขอให้แก้ตัวแก้ไขตรงนี้ด้วยแต่ถ้าไม่ผิดยังยืนยันสิ่งที่คุณพูดนะว่าคุณทักษิณคงดีใจนะครับที่มีคุณเพียงดินคอยสนับสนุนด้วยหวังผลตอบแทนเนี่ยนะนะผมให้โอกาสนะครับเพราะผมดูแล้วมันทะแม่งทะแม่งในจุดแรกๆที่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับคุณแดงน้อยว่ายกแผ่นดินให้จีนงดเว้นทางด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมถึง6มาตรานะครับที่เมื่อกี้อ่านไปแล้วนะและในคำสั่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับการงดเว้นปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆถึง7เรื่องเช่นพัฒนาที่ดิน2ข้างทางจะก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสแน่นอนผมขอให้คุณแดงน้อยกรุณาช่วยเรียบเรียงประเด็นตรงนี้มานะอ่านแล้วให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายแล้วก็นักวิชาการเอาไปย่อยต่อได้และได้เขียนมานะครับจะ4หน้า5หน้าก็แล้วแต่ผมจะทำนะเป็นคลิปให้แล้วก็เผยแพร่นะครับพี่น้องคนไทยต้องรู้ในเรื่องเหล่านี้นะครับเข้าใจว่าคุณน่าจะมีข้อมูลพอสมควรนะเท่าที่เห็นเนี่ยเป็นคนที่รู้ในเรื่องนี้นะครับรบกวนด้วยนะครับแล้วก็ส่งมาที่ foreverche@gmail.com นะครับคุณติโต้ว่าเอาอุดมการณ์นำตัวเองถูกต้องครับเสนาชนอยากถามดร.ว่าทำไมแนวคิดของแดงกับเหลืองมันถึงต่างกันอย่างฟ้ากับเหวฝ่ายแดงว่าถูกแต่ฝ่ายเหลืองจะบอกว่าผิดพยายามมองทั้งสองฝ่ายมันไม่ใกล้กันแม้แต่นิดเดียวก็เขาแบ่งแยกและปกครองคนเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อเขาแบ่งแยกเนี่ยวิธีการแบ่งแยกคือเขาทำให้มันมีจุดร่วมจุดใดจุดหนึ่งนะครับจุดร่วมนั้นนะครับเมื่อถือจุดนั้นแล้วเนี่ยมันจะมองอย่างอื่นไม่เห็นมันจะมองสิ่งตรงข้ามเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้ามองอีกจุดร่วมของฝ่ายหนึ่งว่าตรงข้ามเนี่ยเหตุผลที่อยู่ตรงกลางจะไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นเนี่ยนะครับถ้าฝ่ายที่เขาสร้างความแตกแยกฝ่ายที่เขากลุ่มนะวาระของประเด็นต่างๆเนี่ยเขาโยนอะไรมาให้เนี่ยพวกนี้ก็จะเชื่อตามแล้วเขามีวิธีการในการที่จะฝังในสิ่งเหล่านี้เข้าไปในหัวคนนะครับแล้วสิ่งที่เป็นฐานเป็นไตสำหรับใจสำหรับไอ้ตัวที่จะคุมประเด็นต่างๆเช่นสถาบันกษัตริย์เนี่ยใครล้มเจ้าถือว่าผิดใครไม่ดีเหมือนเจ้านะครับโคตรโกงนะครับนะมาอยู่โยบผลักไม่ให้ทักษิณหมดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสองขั้วอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะเขาก็ขายทักษิณกินได้ประเด็นทักษิณมันถึงยังไม่ตายไปจากกระแสเหล่านี้นะที่คุณทักษิณพยายามจะนิ่งมาหลายปีนะครับนี่มันคือนะความจริงทางการเมืองที่นะเราจะได้เข้าใจคุณไรฮันเตอร์นะครับนะผมผ่านๆไปบ้างก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับด็อกเตอร์นะคุณแผนทองนะครับเราสู้ตามอัตภาพของเราไอ้คนที่พูดว่ารับเงินมันคนไร้อุดมการณ์นะครับคนเราที่ต้องรับเงินเลยมาสู้กับบ้านเมืองอย่างนี้นะครับแล้วคุณทักษิณนี่มีเงินมากถึงขนาดจะมาให้แล้วมาซื้อผมนี่มีปัญญาซื้อเหรอฮะนะครับจะซื้อเท่าไหร่คิดว่าผมนี่ถ้าจะขายเนี่ยขายตัวเท่าไหร่ครับนะฮะศักดิ์ศรีของผมนี่มันมากกว่าเงินนะครับผมบอกให้ผมรักที่จะอยู่อย่างศักดิ์ศรีมีศักดิ์ศรีนะครับมากกว่าที่จะมีเงินแล้วก็ต้องไปเดินตามใครนะหรือเป็นหงอไปนะประคบประหงมใครถ้าผมทำใครผมดูแลใครรักใครเนี่ยผมรักด้วยใจด้วยกรรมดีของเขาไม่ใช่เพราะเขาโยนเงินมาให้นะครับนี่คือสันดานส่วนตัวของผมนะได้บอกว่าเลยผมถึงเป็นคนเดียวนะที่ประกาศว่าผมไม่เป็นลูกน้องใครผมไม่รับเงินใครนะครับแล้วคนที่ผมรับบริจาคเป็นใครครับเป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับที่ LA นะครับแล้วก็รับเงินเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะที่เป็นการให้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ทำโดยที่เขาบริสุทธิ์ใจก็เป็นแค่2โอกาสนะครับ2โอกาสในเรื่องของตรงนี้จำเป็นต้องรักษาภาพตรงนี้เอาไว้เพราะอะไรเพราะเนี้ยถ้าผมพูดอะไรนะใครเนี่ยนะครับจำต้องการมาดิสเครดิตแล้วบอกว่าโอ้ยมันพูดอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้นะผมถึงต้องกันไว้ก่อนเนี่ยกันเพราะประเด็นก็รู้อยู่ว่ามีคนที่พยายามจะทำลายหรือดิสเครดิตขบวนของประชาชนหรือคนที่พอจะมีปากมีเสียงแทนพี่น้องเนี่ยโอ้ยมันก็หนีไม่พ้นนะครับเป็นลูกน้องไอ้ทักษิณมันจ่ายเงินมาเครือข่ายทักษิณหมดเลี้ยวล้อหมดคุณทักษิณไม่ได้ใจกว้างไม่ได้มีเงินมากมายหรือใจกว้างพอจะหว่านเงินให้คนนั้นคนนี้แล้วคงไม่โง่พอที่จะหว่านเงินให้ใครก็ได้นะครับคนอย่างผมไม่ต้องเอาเงินมาผมทำของผมนะครับไม่ต้องมีมาแล้วผมมีพอนะครับมีพอที่จะกินจะอยู่ไม่เดือดร้อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณอะไรนะคุณเมื่อกี้นะครับคุณตุ้มนะครับคุณตุ้มปีเตอร์นะครับพูดผิดพูดใหม่นะครับส่วนอื่นผมเว้นไปได้ก็เว้นนะพี่น้องนะมันดึกแล้วนะนะครับเรื่องกษัตริย์สถาบันกษัตริย์นะครับเราก็เห็นกันอยู่นะครับ
ถ้าการถ่ายทอดสดนี้สามารถกระจายให้ผู้คนที่ไม่รู้มากกว่านี้คงจะดีคุณตาฮันเตอร์ครับคนที่มีเวลาณเวลานี้มานั่งฟังตรงนี้ไม่ต้องทำงานทำการอยู่ในประเทศไทยนะเช่นตอนดึกนะมันมีไม่มากหรอกแล้วก็บางคนไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับมีเน็ตก็จ่ายจะมาจ่ายค่าเน็ตค่าอะไรแพงๆตลอดเนี่ยก็ไม่มีปัญญาเพราะหน้าที่เนี่ยเป็นของพวกเราแล้วครับที่นะผมถึงบอกไงเรื่องยอดวิวเนี่ยพูดให้ดีแทบตายยังไงสู้แทบตายขยันออกแค่ไหนนะครับแต่คนที่ฟังเนี่ยก็ฟังอยู่ในวงจำกัดฟังแล้วถูกต้องด็อกเตอร์พูดถูกใช่แต่ไม่เคยไปขยายอะไรเลยนะผมก็พูดน้ำลายเปียกน้ำลายแฉะนะครับปากจะฉีกถึงรูหูเนี่ยแล้วมันเกิดผลจริงไหมล่ะไอ้ทฤษฎีต่างๆที่ใครเขาพูดวันนี้เนี่ยพี่น้องไปดูเถอะผมพูดไว้หมดแล้วมองเกมทะลุไปแล้วเนี่ยไม่ใช่มายกหางตัวเองนะอะไรที่พูดแม้ทั้งสหพันธรัฐที่ไปพูดกันเนี่ยไหลมาก็มาเข้าทางที่ผมพูดไว้ทั้งนั้นอ่ะอาจจะหมั่นไส้ผมแต่ว่าพูดฐานะเป็นพรรคพวกเดียวกันก็บอกอย่างเงี้ยเพราะเราที่สุดแล้วเราแนวทางอันเดียวกันนั่นแหละแล้วมันก็หนีไปจากกรอบตรงนี้ไม่ได้นะครับถ้าพูดกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาจริงๆเนี่ยนะครับมันการเมืองมันไม่ใช่เรื่องที่ลึกลับซับซ้อนขนาดนั้นแล้วก็สมการที่บอกว่าสิ่งที่ดีกับสิ่งไม่ดีเราพูดได้ฝันได้แต่ความเป็นจริงที่มันจะเกิดผลเนี่ยพี่น้องต้องทำทฤษฎีใดก็ไร้ค่าทำไมทำธรรมะใดก็ไร้ค่าทำไมปฏิบัตินะครับเป็นอย่างนั้นนะครับคุณเลิฟลี่นะครับยกเลิกระบอบกษัตริย์แล้วพัฒนาระบบการศึกษายกให้เป็นวาระแห่งชาตินี่ท่านจตุพงศ์ได้พูดนะครับคือวาระแห่งชาติคำนี้เป็นเรื่องดีนะรัฐบาลคุณยิ่งรักคุณทักษิณเนี่ยเขาก็ถือว่าเรื่องใดที่เป็นเรื่องหลักๆเนี่ยเขาระดมพลเลยทุกหมู่ทุกเหล่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยกันแล้วบูรณาการกันแล้วทำให้เป็นวาระแห่งชาติเร่งด่วนทำให้มันเกิดผลการปฏิวัติประเทศไทยเมื่อยึดอำนาจมาได้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นดูเหมือนท่านจตุพงศ์ได้พูดนี่นะพี่น้องก็คงรับทราบแล้ว11ข้อนั่นนะครับหลายข้อบอกว่าเลยต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นวาระแห่งชาติให้ทุกฝ่ายมานั่งคุยกันนะครับมีข่าวดีมาบอกคุณแดงน้อยนะครับกรุณาใช้ VPN เพื่อความสะดวกในการโหลดโฮล่า VPN ฟรีที่แอป Store นะครับหรือ Play Store สามารถเปลี่ยน IP เป็นประเทศใดก็ได้ตามต้องการกรณีรับชมไม่ชัดเสียงหายเข้าห้องไม่ได้เปลี่ยนประเทศอื่นได้ทันทีใช้ฟรีด้วยนะครับอันนี้ข้อความนี้นะครับยังไงคุณแดงน้อยรบกวนไปฝากไว้ที่Facebook นะของผมนะครับเพียงดินรักไทยนะครับภาษาอังกฤษ PING นะเดี๋ยวผมพิมพ์ตรงนี้ให้นะครับแป๊บนึงนะครับคุณแดงน้อยไปส่งหลังไมค์ก็ได้ครับนะครับไปหรือเปล่าไปนะครับนะฝากไปด้วยกันแล้วกันอู้นี่เยอะนะครับอ่านไปอ่านมาไม่ทันซะแล้วพี่น้องนะครับเยอะแล้วเดี๋ยวเวลาพี่คลิปจะยาวเกินไปเดี๋ยวแป๊บนะครับคุณซูซันแวะเข้ามานะสวัสดีครับคุณแอบแปลว่าสายบรรษัทชอบขอทานจองแต่เงินบริจาคแถมยังมีธุรกิจส่วนตัวเห็นแก่ตัวครับคนจนเอาเงินไปถวายเพื่อพระราชกุศลเนี่ยครับเรื่องนี้ก็ยังต้องตีกันต่อไปนะครับคุณพิสิทธิ์แวะเข้ามาเป็นคำถามคนที่อยู่สบายในตอนนี้มีแต่ความเห็นแก่ตัวเมื่อไหร่ถูกอำนาจมืดถึงตัวเองจริงจะคิดดิ้นหนีตายครับใช่ครับใช่เขาเรียกว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตานะครับคุณแนะนำว่าจบปริญญาตรีต้องมาจบปริญญาตรีต้องมาจบป.1มาเลือกตั้งเป็นประตูเป็นส.ส.ประเพณีเข้าตามตรอกออกตามซอยพวกเราไม่ชอบตัวอย่างไม่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ลัดขั้นตอนชอบบุกหลังคาออกหน้าต่างคนไทยรู้ทันหมดความจริงเฉลยพวกเราต้องล้มลูกเดียวคำตอบสุดท้ายครับเห็นด้วยครับเวลาคุณแดงน้อยพิมพ์นะครับข้อความเนี่ยมันต้องมีวรรคตอนนิดหนึ่งนะต้องเคาะถ้าเป็นเวลาเราพูดเนี่ยประโยคมันจบตรงไหนเนี่ยหรือนะเนื้อหาสาระมันเป็นท่อนของมันแล้วมันจบแล้วเนี่ยก่อนจะขึ้นประโยคใหม่เนี่ยหรือว่ามันเป็นติ่งหนึ่งติ่งสองติ่งสามเนี่ยเคาะนิดหนึ่งก็แล้วกันเวลาอ่านจะได้ง่ายหน่อยนะครับอาจจะพิมพ์มือถือพิมพ์อะไรเงี้ยนะบางทีมันก็อย่างว่านะอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่านะครับช่วยๆกันหน่อยนะครับจะได้อ่านง่ายขึ้นนะครับคุณมินี่สวัสดีครับหมอบ้านเราเงินมาก่อน เจอมากับตัวเลยนะครับคุณแพนทองว่าคนที่มันด่าดร.ทักษิณมันป่วยเป็นมะเร็งมันก็ใช้บัตรทองแบบไม่อายตัวเองครับก็ใช่อีกคุณโตโอเคนะครับสวัสดีครับนะครับอันนี้ก็เครือข่ายมดแดงล้มช้างเรานะคุณชีวิตเปื้อนผุนว่าสู้ไปกลับไปมีแต่แพ้ก็ชัดเจนครับตามนั้นเลยนะครับแต่คุณทักษิณอาจจะแพ้นะครับ
แต่ประชาชนไม่แพ้นะเราเนี่ยเติบโตขึ้นทุกวันแล้วก็ความเลวร้ายที่เขาทํากับคุณทักษิณนั้นความอยุติธรรมที่ระบายไปที่คุณทักษิณนั้นประชาชนก็ได้รู้ได้เห็นนะครับคุณโตล้มอย่างเดียวระบอบบ้าๆแบบนี้นะครับ คุณสรรเสริญนะครับโอเคเนาะคุณแดงน้อยมีข่าวดีมาให้ประหยัดเน็ต Play Store ค้นหาดร.เพ็งดินหรือ World to Go กด Watch Live TV Online Radio ลองกดใหม่ค้นหาดร.เพ็งดินอันนี้ก็ลองดูนะครับเป็นทางเทคนิคนะอ่านตรงนี้พี่น้องอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่ายังไงหาทางอธิบายก็แล้วกันนะครับตามกลุ่มต่างๆนะครับที่ Facebook หรือว่าทาง LINE เนี่ยก็เอาไปเผยแพร่ด้วยนะครับคุณลับลี่บอกว่าทำธุรกิจในไทยไม่มีวันรวยเพราะภาษีต้องจ่ายเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่เจ้าของธุรกิจไม่ได้อะไรเลยคนที่ได้มากที่สุดคนที่เหยียบยอดพีระมิดคุณเสรีชนบอกต่อว่าถ้าคิดว่าถ้านักการน่าจะเป็นเมืองนะหันมาทางนี้มามุ่งเปลี่ยนระบอบดร.คิดว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมจะสามารถเปลี่ยนได้เร็วขึ้นไหมครับแน่นอนนักการเมืองต้องมาครับเพราะนักการเมืองจริงๆนะเนี่ยมีฐานประชาชนอยู่ทุกนะจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านนะถ้านักการเมืองทั้งหมดแต่ปัญหาคือนักการเมืองก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทอ่ะอยู่ตรงข้ามเป็นฝั่งเผด็จการเลยก็คือประชาธิปัตย์นะกลุ่มนั้นแต่ว่าเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพวกนี้ก็รู้มันไม่ใช่ไม่รู้มันเรียนหนังสือกันมาทั้งนั้นเนี่ยเป็นส.ส.ได้เนี่ยเป็นคนมีความคิดความอ่านหมดแต่เห็นแก่ตัวแค่นั้นเองแล้วก็เพื่อประโยชน์เฉพาะหน้าก็หลงไปเลือกอยู่กับฝั่งเผด็จการเพราะว่านั่นคือโอกาสเดียวที่จะได้ลืมตาอ้าปากในเชิงการเมืองนะครับแต่ว่าก็มีนักการเมืองที่แบบไม่ประสีภาษาไม่สนใจนะปัญหาบ้านเมืองจริงเอาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวนั่นก็เป็นส่วนใหญ่นะครับนี่คือนักการเมืองเขาพูดกันมาเองให้ผมฟังเองไอ้ที่มีอุดมการณ์จัดจ๋าสู้ๆจริงๆเนี่ยเขาบอกถึง 5% มั้งบอกอาจจะไม่ถึงนะครับนะอันนี้ก็ให้รู้เอาไว้นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเขามาเนี่ยมีศักยภาพแน่นอนต้องให้พวกนี้โดนหนักๆนะครับกระเทือนหนักๆแล้วมันถึงจะออกมาวันหลังก็ต้องออกมาแล้วครับแล้วถึงเวลาประชาชนชนะพวกนี้มากันเต็มนะครับมากันเต็มคุณไรฮันเตอร์ว่าสู้ไปกลับไปมีแต่แพ้งั้นหรือไม่จริงเสมอไปครับหรือจริงหรือนะต้องวักนะคุณไรฮันเตอร์เนี่ยปัญหาคือตรงเนี้ยสู้ไปกลับไปมีแต่แพ้งั้นหรือวักนะครับแล้วก็บอกว่าไม่จริงเสมอไปครับอย่างนี้ถึงแม้ว่ามันจะดูชี้ขาดขี้ขาดตาขาวขี้ขาดนะตาขาวไม่ลูกผู้ชายแต่พวกเขายังเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรสามารถสนับสนุนอย่างลับๆได้ครับสู้ไปกราบไปเนี่ยนะครับมันเหมือนแพ้นะเหมือนแพ้นะการกราบนี่ไม่ได้แปลว่ากราบไปแล้วนี่อย่างเดียวนะผมเองเนี่ยนะครับแม้มนุษย์เราทุกคนถ้าสู้มันไม่ได้ก็ยอมมันก่อนทำไปยอมมันก่อนแต่อย่าให้มีจังหวะนะก็ต้องว่ากันนะครับคุณปีเตอร์กลับมาแล้วนะเอานะครับนะที่ว่าผมรับเงินทักษิณนี่ว่ายังไงครับนะคุณตุ้มนะครับพิมพ์ผิดหรือว่าตั้งใจเป็นอย่างนั้นครับนะคุณผัดบอกว่ารอวันนอนะนะคนเชียงรายนะครับวันนอเวลานอนะครับอ้าวนะครับไม่เอาล้มเจ้าไม่เอาระบอบจ้านะโอเคครับคุณแมมเลดี้ครับคนที่เรียนเก่งดีส่วนมากจะเรียนแพทย์เรียนวิศวกรให้เรียนทหารจะพอรอดีไหมเวลาทหารเฮียมันทำรัฐหารมันจะได้บริหารประเทศเป็นเศรษฐกิจจะได้ไม่ดิ่งเฮียอันนี้คือนะครับก็พูดแบบประชดนะครับเราไปบังคับใครไม่ได้หรอกแล้วที่สำคัญคือเราต้องวางระบบกลไกให้ทหารไปเป็นรั้วของชาติอย่ามายุ่งกับการเมืองแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวแทนประชาชนไม่ใช่ไปขึ้นกับกษัตริย์ซึ่งไม่ได้เสียภาษีเลยนะครับนะแอบรวบยอดขึ้นไปโดยที่ตัวเองไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเอาเงินภาษีของประชาชนลูกหลานประชาชนเอาคนเก่งๆดีๆฝึกมาแล้วไปเป็นทาสของตัวเองแล้วมาทำร้ายประชาชนนะครับระบบอย่างนี้เนี่ยมันต้องกำจัดครับการทำงานในไทยทำให้เข้าระบบก็อยู่ได้ค่ะคุณสรรเสริญบอกนะครับแต่ต้องทำเป็นกลุ่มและปล่อยให้ชาวบ้านบริหารกันเองโอเคนะครับก็แสดงความเห็นกันมาขอบคุณมากครับพี่น้องแสดงความเห็นกันเยอะแยะพอสมควรเลยคุณปีเตอร์นะคุณตุ้มปีเตอร์ SP นะครับถ้าบอกว่าผมรับเงินคุณทักษิณ นะโดยคุณไม่ได้พิมพ์ผิดและคุณว่าที่ผมทำนี่ผมหวังผลตอบแทนจากคุณทักษิณ นะครับขอให้นะครับส่งข้อความหลังใหม่บอกผมว่าคุณไปได้ข้อมูลมายังไงคุณทราบจากไหนคุณคิดทำไมคุณคิดอย่างนั้นนะเพราะผมประกาศชัดเจนแล้วผมกล้าประกาศนะผมเป็นคนเดียวนะที่คนเดียวก็ได้ที่ผมได้ยินเนี่ยที่กล้าประกาศว่าไม่รับเงินบริจาคจากใครนะไม่รับเงินคุณทักษิณนะไม่เป็นลูกน้องใครนะไม่เป็นลูกน้องใครจำไว้นะไม่เป็นลูกน้องใครย้ำและไม่รับเงินใคร
นะครับและผมทำมาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 5-6 ปีเนี่ยนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณติดตามผมมาเนี่ยคำพูดนะถ้าพิมพ์ผิดไม่เป็นไรแต่ถ้าช่วยๆบอกว่านะครับคุณทักษิณคงดีใจที่มีคนคอยสนับสนุนดร.ไพดินสนับสนุนเพื่อหวังผลตอบแทนนะครับถ้าพูดอย่างนั้นแล้วก็นะครับผมจะต้องไปตามดูโปรไฟล์คุณหน่อยว่าคุณเป็นใครมาทำไมเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าลักษณะที่นะพูดอย่างนั้นถ้าไม่ใช่ข้อผิดพลาดตบคำว่าไม่เนี่ยถือว่านะครับไม่ใช่มิตรนะครับเอาส่งข้อมูลอะไรก็ที่คุณพิมพ์เมื่อข้างบนเมื่อกี้นะครับคุณพิมพ์ว่าคุณทักษิณท่านคงดีใจนะครับที่มีคุณมีเดี๋ยวแป๊บนึงผมอ่านให้ตรงๆเลยก็ได้นะครับไม่ได้ครับกับผมช่วยไม่ได้นะเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็จะลดค่าของการเป็นนักสู้เพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยผมไม่ยอมนะครับเพราะเราทำงานกันมาเนี่ยอย่างเป็นเรื่องไปแล้วผมนี่ยอมที่จะหักกับใครก็ได้เพื่อยืนยันในหลักการว่าผมสู้เพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเอาความจริงมาพูดกันตามหลักนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมจะมาพิมพ์ให้อีกก็ได้คุณจะได้เห็นนะครับว่าที่คุณพิมพ์มันคืออะไรนะครับนี่แล้วตอบด้วยนะครับก่อนจะจบรายการนะครับผมอยากจะรู้ว่าคุณตุ้มเนี่ยเป็นใครกันแน่นะครับเนี่ยครับผมเอาแปะให้ข้างล่างสุดเนี่ยนะคุณบอกว่าคุณทักษิณคงดีใจนะคะดีใจดีนะคะที่มีคุณเพียงดินคอยสนับสนุนโดยหวังผลตอบแทนพอดีรีพิมพ์แล้วไปซื้อโดนัทมากินกับเพื่อนโอเคครับถือว่าโอเคนะเพราะมันบังเอิญตั้งแต่ต้นผมก็ได้อิมเพรสชันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเป็นพรรคพวกเดียวกันและเข้าใจกันตรงๆอย่างนี้นะครับให้ความนับถือกันนะครับไม่ได้มาเพื่อมาดิสเครดิตหรือว่ามากวนเนี่ยนะครับก็ผมจะได้ฟังความเห็นของท่านนะครับแล้วอ่านอย่างให้เกียรตินะครับแต่ถ้าผมมองว่าเป็นศัตรูเนี่ยบางทีผมก็ไม่อยากจะเสียเวลาเพราะผมไม่เสวนากับคนพาลไม่เสียเวลากับประเด็นไร้สาระแต่ประเด็นเรื่องการจะมาโจมตีจะดิสเครดิตเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนมาเนี่ยหวังจะรักษาเครดิตไว้เพื่ออะไรเพื่อจะได้มีอิทธิพลในการชี้แจงแนะนำนะครับช่วยเหลือพี่น้องในการจะนำขบวนก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่ให้ตัวเองเด่นดังผมไม่ต้องการไปเลือกตั้งไปอะไรให้พี่น้องมาเลือกตั้งมาอะไรอย่างนี้นะครับแต่เครดิตที่มีเอาไว้เนี่ยเพื่อนะครับพี่น้องจะได้รู้ว่านี่ไม่ได้ทำเพื่อใครผมพูดตามหลักตามเกณฑ์นะครับจริงๆเนี่ยคำพูดมันเป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้วล่ะการกระทำมันเป็นอยู่แล้วแต่ถ้าพี่น้องในแวดวงเราซึ่งถือว่าต่อสู้กันมาด้วยกันเนี่ยยอมมานั่งฟังกันอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ทหารจ้างมาหรือเป็นกรนมาหรือว่าเป็นพวกฝั่งนะตรงข้ามเขาต้องการจะมาดิสเครดิตเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นส่วนที่ต้องชี้แจงกันนะครับก็จะถือโอกาสนี้ชี้แจงนะครับและอย่างมันเป็นช่วงท้ายด้วยนะครับนะครับอ๋อนะอันนี้คุณมินนี่บอกว่าอ๋ออีตุ้มมันป่วนทุกช่องอีนี่ด็อกเตอร์นะครับเอาละไปละสิเอาก็อยากดูเหมือนกันครับลองมาป่วนกับผมดูนะนั่งรับกันสักตั้งนะครับจริงไม่จริงยังไงเดี๋ยวเวลามันโผล่ทหารโผล่เมื่อไรก็เจอกันนะครับ ไม่มีปัญหาครับไอ้เพียงดินเนี่ยผมไม่ใช่คนถอยนะครับแล้วไม่ใช่กลัวใครด้วยนะครับไม่ใช่เก่งกาจอะไรแต่ไม่กลัวคนแล้วก็ในเรื่องเหตุเรื่องผลเนี่ยมั่นใจว่าตัวเองยืนบนหลักการถูกต้องนะครับใครไม่แน่จริงก็อยากจะลองก็มานะครับยินดีแต่ถ้ามาแล้วเห็นว่าไม่มีสาระผมก็กดปุ๊บคลิกเดียวคุณก็หมดสิทธิ์ที่จะเข้าสถานีนี้แค่นั้นเองนะครับ ประเทศที่ใช้ภาษาที่2ในประเทศไทยอะไรเอ่ยนะครับเอานะแต่ว่าเราก็มองกันเป็นพรรคพวกไว้ก่อนเพราะเวลานี้เนี่ยตามที่ผมพูดไว้เนี่ยถ้านะครับมันมีอะไรที่แตกต่างกันเล็กน้อยเนี่ยปรับกันนะครับบางทีเนี่ยอย่างเช่นคนวิพากษ์วิจารณ์ทักษิณผมดร.ทักษิณผมไม่เดือดร้อนนะครับผมไม่เดือดร้อนอะไรเลยนะครับแต่ถ้าจะพูดชี้แจงก็เพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยคุณไปเกลียดผิดที่หรือเปล่าเผด็จการมันเลวเหี้ยๆสุดๆวันนี้คุณเอาเวลามานั่งจ้องแต่จิ้มคุณทักษิณคุณยิ่งรักโอ้ยนี่นะแค่นั้นผมจะพูดแค่นั้นแต่ถามจิ้มแล้วดร.ทักษิณต่อยคุณทักษิณตายไปคุณยิ่งรักโดนยึดทรัพย์อะไรไปผมเดือดร้อนอะไรด้วยไหมล่ะไม่เกี่ยวกับผมถ้าจะเกี่ยวคือประเทศนี้ความเป็นธรรมมันไม่มีขนาดนี้คนก็มาทำงานเพื่อประชาชนนี่ประชาชนช่วยอะไรไม่ได้เลยหรือโดนกันอย่างนี้เลยหรือประเทศบ้านเมืองแค่มันเป็นอย่างนี้เลยหรือแค่นั้นเพื่อรวมการเพื่อหลักการเพื่อความเป็นถูกต้องความเป็นธรรมทั่วไปฐานะมนุษย์ทั่วไปที่จะมองกันไม่ได้มีความผูกพันขนาดว่าโอ้โหต้องเป็นเดือดเป็นร้อนแทนแล้วต้องมาแก้ตัวแทนต้องมาช่วยเหลือก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้นะครับเอาหลักเอาเกณฑ์ให้พี่น้องเข้าใจแค่นั้นเองนี่คือตัวผมนะครับเอานะก็ป่วนไม่ป่วนเนี่ยประวัติความเป็นมายังไงนะครับ
คุณมินนี่นะครับนี่เราเห็นกันอยู่นะค่อนข้างจะรู้จักกันมานานคุณมินนี่นะครับไปทุกสถานีเป็นฝั่งพวกเราชัดเจนคุณตุ้มปีเตอร์ SP เนี่ยเข้าใจผมนะเพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละนะครับแต่ว่ายินดีต้อนรับเสมอมานั่งฟังดีแล้วครับดีแล้วนะครับต่อให้เป็นกรมน.มาหรือเป็นทหารมาหรือเป็นคนที่ไม่ถูกใจกันมาหรือนะไม่เคยให้ค่าดร.เพ็งดินมาฟังก็ถือว่าให้เกียรติกันแล้วนะครับมานั่งฟังก็ถือว่าให้เกียรติแต่ว่าจะพิมพ์อะไรนะครับจะไปซื้อจะบอกไปซื้ออะไรนะโดนัทเนี่ยนะครับนะก็ไม่ทราบอยู่ประเทศไหนแล้วไปซื้อโดนัทเวลานี้นะน่าจะเป็นประเทศที่ยังมีแดดอยู่เนาะนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่านะมีอะไรต้องชี้แจงผมก็จะถามกันตรงๆอย่างนี้นะครับเอานะนะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกผมไม่มีปัญหาเลยนะครับสู้ได้สบายมากคุณเดี๋ยวนะก็เราสู้มาต้องมีประวัติกันมาอยู่แล้วนะครับนะใครผมท่านอาจจะรู้จักกันมากกว่าผมนะผมก็ว่ากันตามที่เห็นนี่แหละนะคุณ RST โอ้ชื่ออ่านยากคุณสุชันตานะครับก็สวัสดีครับแบ็คเข้ามานะครับคุณตุ๊กกี้นะครับโอเค everything is clear I'm so happy ค่ะด็อกเตอร์คุณตุ๊กกี้ขอบคุณมากครับมานั่งฟังกันจนถึงจนจบป้าละออสวัสดีครับนะครับนะครับคุณสรรเสริญนะครับครับคุณสวัสดีก็บุญรักษานะครับทุกท่านนะครับก็นะครับใช้เวลามาน่าจะถึง2ชั่วโมงนะจริงๆการพูดคุยนะอยู่ไม่เกินชั่วโมงนะแต่2ชั่วโมงนี่คือมาพูดคุยกับพี่น้องต่อนะครับก็ถือว่าเป็นการทักทายตอบคำถามให้พี่น้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นนะครับโอ้ที่มหาวิทยาลัยประชาชนลืมไปดูเลยนะคงจะต้องจบกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะพี่น้องนะทางนู้นไปเยอะเลยครับคุณสอแมวเถื่อนนะครับนี่อาจจะต้องนะแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะกระโดดไปล้มเจ้าโดยไม่บอกประชาชนล้มเพื่อได้ประชาธิปไตยแบบไหนครับจะไล่เผด็จการก็ต้องบอกแนวทางประชาธิปไตยแบบไหนถ้าบอกแนวทางรัฐสภาอังกฤษจะดีกว่าประธานาธิบดีนะครับอ้าวนี่ก็เป็นความเห็นของคุณสอแมวเถื่อนคนหนึ่งนะแล้วจริงๆเนี่ยผมเองถือหลักว่าประชาธิปไตยใช่ไหมจะสร้างประชาธิปไตยใช่ไหมก็เอาหลักการประชาธิปไตย5ข้อไงคุณสอแมวเถื่อนนะครับ5ข้อมีอะไรบ้างรู้ไหมคุณสอแมวเถื่อนรู้ไหมครับ5ข้อนะครับถ้าเอาตามนั้นเนี่ยจะเป็นประธานาธิบดีจะเป็นแบบนะอังกฤษนะครับมีเจ้าไม่มีเจ้าอะไรก็แล้วแต่จริงๆเนี่ยนะคนสำหรับคนไทยหลายคนนี่ยังห่วงเจ้ายังนะอยากจะกราบเจ้าอยู่นี่นะก็ขอให้เป็นประชาธิปไตยอย่าให้เจ้ามีอำนาจเหนืออำนาจประชาชนเหมือนที่เป็นอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันนี้อย่าให้เจ้ากินภาษีอากรประชาชนแล้วรับเครดิตไปทุกอย่างไม่ว่าโครงการหลวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการเข้าไปแทรกแซงอำนาจสูงสุดเหนือองค์การสงฆ์เหนือองค์การศึกษาเหนือองค์การเมืององค์การทหารนะครับตำรวจข้าราชการรวบหัวไปหมดแล้วตัวเองไม่ลงทุนอะไรเลยนะนี่ไม่เอานะครับก็คือหลักอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนใช้โดยตัวแทนประชาชนและเพื่อประชาชนผมพูดจนปากจะฉีกถึงรูหูแล้วนะครับถ้าคุณสอแมวเถื่อนฟังผมนี่ไม่ต้องมานั่งตั้งคำถามอีกนะครับคิดเองได้นะครับจะสู้ประชาธิปไตยบอกแนวทางประชาธิปไตยแบบเท่านี้หรือแบบแจแปนไปตรงๆเลยไม่ต้องกักครับนะครับหลักการประชาธิปไตยนี่ไม่กักแล้วครับพูดตรงๆไปเลยแต่ว่าจะเอาแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นหรือจะเอาแบบนะประธานาธิบดีแบบอเมริกาเนี่ยสหพันธรัฐเขาก็บอกของเขานะครับแล้วก็สาธารณรัฐอาจารย์หวานก็บอกของเขาไม่เอากษัตริย์เขาไม่เอากษัตริย์แต่ว่าถึงความเป็นจริงตัวผมเองฐานะที่อยู่ในตรงกลางตรงนี้ผมก็บอกว่าเอาหลักการประชาธิปไตยก่อนนะครับต้องให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนข้อหนึ่งเลยนะครับอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแล้วต้องต่อไปด้วยว่าต้องใช้โดยตัวแทนปวงชนเท่านั้นซึ่งผ่านวิธีการเลือกตั้งเท่านั้นใช้เสียงข้างมากเท่านั้นนะครับไม่ใช่วิธีรัฐอื่นๆเอานี่เป็นหลักก่อนแล้ววันนี้ระบอบเจ้าที่มีอยู่ทุกวันนี้ระบอบทหารที่มีอยู่วันนี้ระบบนะครับมันเอื้อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ไหมนะครับมันขัดหลักการประชาธิปไตยตรงนี้แล้วจะประนีประนอมกับหลักการตรงนี้ได้หรือไม่อันนี้คุณสอแมวเถื่อนต้องคิดนะครับต้องคิดแต่คำตอบจะเป็นอย่างไรนั้นได้อำนาจมาแล้วนะขบวนที่จะลุกขึ้นสู้นี่แหละก็ต้องไปพูดกันในรายละเอียดเรื่องในรายละเอียดบางเรื่องนะเถียงกันวันนี้ไม่มีประโยชน์แล้วครับวันนี้เอาแต่ว่าจะเอาไหมอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะหรือจะให้มันก้ำกึ่งและที่สุดแล้วก็มีอำนาจรัฐซ้อนรัฐอำนาจเจ้าเหนืออำนาจประชาชนอำนาจทหารที่ถูกใช้โดยเจ้ามีอำนาจ
ครอบหัวประชาชนใช้มาตรา44ได้เอาไหมนะครับตอบตรงนี้ให้ได้แค่นั้นคุณสอแมวเถื่อนอย่าไปเอาเรื่องเล็กมาเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็นะครับชักไปให้เรือเสียนะครับนั่นจะกลายเป็นคนโง่ให้เขาแบ่งแยกและปกครองต่อไปนะครับนะเอางี้นะครับหวังว่าคงจะคุณค้านผมค้านได้ครับค้านได้แต่ว่าปัญหาของคุณก็คือคุณยังคิดไม่ละเอียดพอและคุณไปมองประเด็นเล็กๆนะครับและคุณไม่รู้ว่าผมพูดอะไรไว้นะครับยินดีเสมอครับค้านได้เสมอแล้วก็การค้านนี่เป็นเรื่องดีนะครับแต่ต้องจับประเด็นให้ถูกนะสำหรับผมเนี่ยผมถือเรื่องการจับประเด็นนะครับของผมไม่มีครับจะมานั่งชูประธานาธิบดีชูนั่นชูนั่นชูนี่ไอ้เรื่องเล็กเนี่ยเอาเรื่องใหญ่ก่อนเรื่องรูปแบบกับเรื่องนะครับสาระสำคัญเนี่ยคุณต้องเอาสาระสำคัญมาก่อนวันนี้เราจะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างต้องเอาสาระใหญ่มาเอาหัวใจใหญ่มาซึ่งคนเถียงไม่ได้นะครับคุณสอนอะไรนะแมวเถื่อนเนี่ยคุณก็เถียงผมไม่ได้ถ้าคุณรักประชาธิปไตยจริงเพราะผมพูดที่หัวใจของประชาธิปไตยส่วนเรื่องรายละเอียดไปว่ากันทีหลังแล้วการตัดสินใจแบบนั้นนะครับขบวนปฏิวัตินะครับเมื่อมันเป็น collective leadershipมีตัวแทนมาจากปวงชนหลายหมู่หลายเราเนี่ยการพูดคุยกันกรองกันตรงนี้การวาง priority นะการลำดับก่อนหลังว่าลำดับก่อนหลังว่าจะเอาไหนมาพูดก่อนมาถกก่อนนะครับเขาไม่ลงไปรายละเอียดเล็กย่อยหรอกครับคุณจะให้ไปพูดเรื่องทุกอย่างแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยพูดไปนะครับมันไม่เกิดประโยชน์คุณต้องซ่อนเอาไว้เข้าใจนะฮะเอาละคุณน้องหนูนะครับก็สวัสดีนะครับก็นะครับคุณสอแมวเถื่อนนะครับถ้ามีอะไรจะค้านต่อนะครับส่งไปที่อีเมลนะครับ foreverche@gmail.com คงทราบอ่ะใต้คลิปมันมีอยู่ตลอดนะครับส่งข้อความไปนะครับแล้วผมจะได้ถ้าประเด็นมันมีสาระนะครับแล้วก็หน้าที่จะเอามาหรือจะมีสาระไม่มีสาระก็แล้วแต่บางทีไม่มีสาระนะผมก็เอามาตอบให้ได้นะครับหรือเข้าใจผิดอะไรเนี่ยผมเอามาตอบได้ก็จะได้ถือโอกาสแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมหรือว่านะค้านกันนะครับบางทีเนี่ยไม่ได้แปลว่าผมจะต้องเหนือกว่าเสมอไปถ้าคุณพูดถูกผมจะเสริมให้ว่าถูกต้องตรงไหนแล้วมีอะไรที่ผมคิดว่าจะเสริมให้มันดีขึ้นกว่านั้นนี่ก็คือเป็น constructive criticism นะครับค้านได้นะครับยินดีนะครับอย่างยิ่งนะครับนะผมล้มเจ้าอยู่แล้วครับผมไม่เอาเจ้าผมไม่เชื่อว่าเจ้ามันจะปรับตัวได้ที่อังกฤษวันนี้ก็เริ่มมีปัญหาแล้วครับเขาจะไม่เอากันแล้วเจ้าจะต้องหมดไปจากโลกนี้นะครับมันจะต้องหมดไปจากโลกนี้ไม่รุ่นเราก็รุ่นหลานเหลนหลนนะครับเพราะมันเป็นนะครับสิ่งที่มันขัดกับความจริงมึงเป็นเทวดามาจากไหนนะครับกินขี้ปี้นอนเหมือนกันนะครับแล้วประวัติศาสตร์ที่สร้างมาเพื่อให้คนเห็นว่าตัวเองตระกูลตัวเองนั้นมีค่ามีประโยชน์แล้ววันนี้มันมีประโยชน์จริงหรือไม่จำเป็นจริงหรือไม่มันตอบกันชัดๆแล้วคุณสอแมวเถื่อนจะบอกผมไหมล่ะนะครับคุณต้องการเจ้าหรือคุณไม่อยากเอาเจ้านะครับหรือยังคิดว่าประเทศไทยยังต้องมีเจ้าอยู่เพราะถ้าไม่มีเจ้าแล้วปุ๊บเนี่ยปกครองกันเองไม่ได้ถ้ามีความคิดแบบทาสแบบนั้นเรียกว่าปล่อยไม่ไปนะครับแล้วก็ยังต้องเกาะกับคนอื่นกลัวเสรีภาพกลัวนะที่จะต้องมาปกครองกันเองกลัวที่ต้องมาเรียนรู้ร่วมกันเองก็ให้ทหารมันให้บทเรียนคุณอย่างที่มันให้วันนี้ที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยให้เจ้ามันให้บทเรียนร่วมกับเครือข่ายของเจ้าอย่างที่มันให้บทเรียนมานั่นคือการเสียเลือดเสียเนื้อโดยที่คนสั่งฆ่าและคนฆ่าไม่เคยต้องอยู่ในกระบวนการมากี่ครั้งแล้วครับ14ตุลา16 6ตุลา19พฤษภา35ปี52ปี53ปี57ตายกันทั้งนั้นครับแล้วหลังปี57ถูกนะครับถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพถูกอุ้มหายถูกนะจับไปคุมกับคุมขังนะครับนะถูกยัดคดีความนะครับติดคุกไม่ได้ประกันตัวริดรอนเสรีภาพทุกอย่างนะครับจะยอมอย่างนั้นต่อไหมล่ะนะครับนี่ก็เป็นคำตอบให้คุณสอนะเอาแบบญี่ปุ่นนะครับเอานะครับก็โอเคเนี่ยคุณก็เป็นหนึ่งเสียงแล้วจริงๆก็ต้องเรียนพี่น้องทุกท่านวันนี้คนไทยก็ยังแตกแยกกันตรงนี้อยู่นะครับที่คุณต้องการอยากได้แบบญี่ปุ่นเพราะอะไรก็เพราะคุณอยากให้มันนะอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเจ้าไม่มายุ่งเกี่ยวกับอำนาจรัฐให้ประชาชนเขาปกครองกันเองเจ้าไม่มีอำนาจไม่มีผลประโยชน์ไม่มาจุนจ้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมทุกอย่างจนกระทั่งประเทศเละเทะอย่างที่ประเทศไทยเป็นใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ในหลักข้อหนึ่งนะครับอำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนกษัตริย์จะใช้อะไรเนี่ยเป็นแค่สัญลักษณ์เท่านั้นนะครับแต่ถ้ามีเป็นสัญลักษณ์แล้วถ้าไม่มีล่ะได้ไหมล่ะนะครับก็ถ้าคนก็แปลว่าถ้าอย่างน้อยคุณบอกเป็นแบบนะแบบญี่ปุ่นสวีเดนอังกฤษนะครับคือมีแต่เป็นเชิงสัญลักษณ์มีอำนาจจำกัดมากๆนะครับแล้วในเชิงไม่ใช่นิตินัยอย่างเดียวทั้งปฏิบัติด้วยเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคุณสอแมวเถื่อนคุณได้ประกาศจุดยืนของคุณแล้วผมไม่มีปัญหาเลยตรงนั้นตราบใดที่มันไปตอบโจทย์ข้อหนึ่งว่าอำนาจสูงสุดอย่างเป็นของปวงชน
ช้โดยตัวแทนปวงชนโดยที่ไม่มีสถาบันใดๆมาอ้างอำนาจพิเศษนะครับตัดตอนอำนาจของประชาชนโอเคไหมฮะแฟร์ไหมนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะกลับมาดูอีกนะครับจุดยืนผมเนี่ยล้มเจ้านะครับถามว่าล้มเจ้าผมเนี่ยล้มแบบไหนแปลว่าอะไรคือจริงๆเนี่ยผมก็เผื่อไว้ถ้าใครจะบอกถึงสุดคณะปฏิวัติขึ้นมาเนี่ยประชาชนเนี่ยสรุปกันเถียงกันทุกฝ่ายแล้วมีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่ว่าเขาบอกว่าจะให้มันบังคับให้มันเป็นแบบญี่ปุ่นนะครับเขียนไว้เลยไม่มีสิทธิ์แล้วก็จะริบยุคทุกอย่างที่มันเคยมีออกมาให้หมดหรือทั้งหมดนะครับไอ้ที่เคยไปโปรดเกล้าอย่างนั้นอย่างนี้มีหน้าที่อำนาจตามรัฐธรรมนูญอย่างนี้เราเขียนรัฐธรรมนูญใหม่วางไว้มึงเป็นสัญลักษณ์อยู่บนหิ้งอย่างเดียวจบก็โอเคครับโอเคครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยตราบใดที่เราก้าวไปสู่การเป็นฐานของประชาธิปไตยเอาหลักการประชาธิปไตยคุณสอเอาหลักการครับเอาหลักการอย่าเอาเรื่องเล็กน้อยมาไม่งั้นเนี่ยเถียงกันไม่จบนะครับแล้วก็เอาไปมาก็เหมือนที่ผมบอกนิสัย3อย่างของคนไทยที่ทำให้เผด็จการมันนะครอบหัวเราได้ข้อ2ก็คือนี่แหละนะทำตัวแตกแยกกันง่ายเกินไปแยกเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ไม่ได้แล้วที่สุดก็คือนะครับช่วยเผด็จการด้วยการแยกกันเองนะไม่โดยที่เผด็จการไม่ต้องทำงานหนักในการมาแบ่งแยกเพื่อจะปกครองนะครับก็ขอบคุณนะครับที่คนไทยเคยชินกับสถาบันกษัตริย์ไอ้ของเคยชินบางทีก็เบื่อได้คุณนะครับใช้คำอ้างนี้ตรรกะนี้มันใช้ไม่ได้หรอกคนบางคนเคยชินกับเมียมากๆเลยอยากจะได้อีหนูเพราะชินมากเกินไปเพราะนั้นเนี่ยบอกว่าชินแล้วต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ครับคนต้องการสิ่งใหม่ต้องการนะมนุษย์ที่ต้องการพัฒนาต้องแสวงหาสิ่งใหม่ผมไม่ได้บอกว่าต้องมีเมียใหม่นะแต่ผมบอกว่าจะเอาความเคยชินแล้วบอกว่านี่มันเป็นมาอย่างนี้แล้วต้องเป็นไปต่อเป็นตรรกะที่ห่วยมากๆนะครับเราก็ต้องนะวิพากษ์วิจารณ์กันตรงๆอย่างนี้นะบางครั้งเนี่ยไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันใช่เนี่ยมันไม่ใช่คำพูดที่บอกว่าคนไทยชินแบบนี้ก็เลยต้องเป็นแบบนี้มีการทำสถิติเมื่อไหร่ว่าคนไทยชินนะแล้วถามคนไทยไหมว่าวันนี้ถ้าเอาเสียงส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาเจ้าอยู่เนี่ยโดยเฉพาะราชการที่10ที่เป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าเสียงส่วนใหญ่จริงหรือเปล่าที่เอาสถาบันกษัตริย์ถ้าบอกกษัตริย์อย่างรัชกาลที่10เนี่ยมันจะมากเหมือนรัชกาลที่9มั้ยนะครับกล้าลงประชามติมั้ยล่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเอากันแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเรื่องที่เราพูดกันเนี่ยนะครับคุณแอปเล่บอกว่าไม่มีกษัตริย์คนไทยก็อยู่ได้ใช่มั้ยมันก็เถียงกันได้ในเรื่องเหล่านี้ก็ดีนะเรื่องการถกเถียงเนี่ยที่จริงผมเองเนี่ยไอ้เรื่องการถกเถียงเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผมกลัวนะครับผมชอบแล้วมันเป็นสาระประโยชน์แล้วก็ผมก็ตัดสินคนได้เร็วด้วยถ้าใครที่อยู่ในเรื่องที่บอกว่าเถียงแล้วเกิดประโยชน์โอเคแต่ถ้าประเภทมาตรรกะนิ่มๆเนียนๆมาแล้วจะเล่นตวัดหัวเนี่ยไปไกลๆตีนผมถึงบอกสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเนี่ยกับผมถึงไม่ได้คุยกันเพราะผมไม่เห็นประโยชน์ของการคุยกับอาจารย์สมศักดิ์เพราะประเด็นวันนี้เราไม่ได้อยู่ที่การมันแลกภูมิกันว่าใครรอบรู้ใครละเอียดมากกว่ากันอะไรเงี้ยมันไม่มีประโยชน์สาระคือว่าเรามาทำที่มาพูดมาอะไรกันเนี่ยเพื่ออะไรแน่เรากำลังสู้เพื่ออะไรแน่จะไปที่ไหนนะครับเพราะนั้นก็นะในส่วนของนะคุณตุ้มทางนู้นนะครับนะเอานะหางโผล่แล้วอีตุ้มแต๋วแตกเอาละสิเป็นไงว่ากันนะครับก็คุณนะครับมีอะไรกันก็ว่ากันไปก็แล้วกันนะสำหรับผมเนี่ยนะครับถ้าประเด็นมายังไงนี่ผมก็จะเอาอยู่ที่ประเด็นนะครับในส่วนอื่นๆพี่น้องก็ไปเคลียร์กันเองแต่ว่าถ้าใครมานะครับนะครับตุ้มหรือตั้มไม่รู้นะผมก็อ่านของเขาผิดนะแต่ว่าไม่ใช่สาระสำคัญนะครับมาก็ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปเอาเรื่องใครนะคนใดคนหนึ่งมาเป็นประเด็นสำคัญอะไรมากมายไม่แต่ว่านะครับเห็นผ่านตาก็เอาตามจังหวะปากนะครับ ก็อันไหนที่นะตอบกันไปก็ว่ากันไปผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยกันด้วยแต่ว่าโดยสาระประโยชน์วันนี้บทสรุปก็คือเราต้องช่วยกันสู้นะครับแล้วก็อย่าให้เขามาแบ่งแยกเราแล้วก็ทำให้เราหลงประเด็นแล้วเราก็จะไปเสียพลังงานกับเรื่องที่มันไม่นำไปสู่นะความก้าวหน้านะครับโอเคนะครับก็นะใครก็แล้วแต่นะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องประเด็นต่างๆเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์กับนะครับการต่อสู้ผมก็จะไม่พูดเข้าไปมากแล้วก็ใครมาทำให้ผมเห็นแล้วว่านะครับมาเจอกันแล้วก็ถ้ามันเป็นศัตรูเข้ามานะครับคนที่ไม่หวังดีต่อขบวนการแล้วทำให้นะครับคือคนทำลายตัวผมเนี่ยผมไม่ได้แคร์เลยคุณทำลายผมไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แต่ถ้าทำให้กระแสมันเป็นเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องแล้วพี่น้องเราก็ต้องยอมรับนะมวลชนเราเนี่ยไอ้ที่วัคซีนมันยังไม่ดีพอเนี่ยก็มีความนะครับสับสนอย่างนั้นนี่กังวลบางคนเอามาเป็นเรื่องนะด้วยความห่วงใยผมด็อกเตอร์พี่ไม่สบายใจเลยอย่างนั้นเองนี่ผมสู้มาขนาดนี้ยังมองตัวผมไม่ออกเลยนะคือมันมีมวลชนที่หวั่นไหวอย่างเงี้ย
ราะนั้นประเด็นที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยผมต้องรีบตัดเมื่อก่อนมันก็มีขบวนการที่จ้องทำลายจริงสมัยที่ผมเคลื่อนไหวเยอะๆนะครับพอตอนหลังเนี่ยผมก็นะครับให้สังคมเรียนรู้ไปแล้วก็จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเราดันคนเดียวแล้วมันจะไปได้ทั้งหมดก็ใจเย็นขึ้นนะครับแล้วก็ใจเย็นลงนะครับแล้วก็ให้มันเป็นไปตามนะก็ใช้สติมากขึ้นแต่ว่านะครับในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของนะทำแล้วมันต้องเข้าเป้าเนี่ยนะผมถือว่าก็ได้เรียนรู้ผ่านการเวลานะครับแล้วก็ทำแล้วก็อยากให้มันเกิดผลสูงสุดจะทำด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ได้ต้องอาศัยพี่น้องนะอันนี้ก็ต้องฝากพี่น้องเอาไว้นะครับแล้วอย่างผมทำคลิปเนี่ยมาแล้วก็ยังอยู่เนี่ยแค่นี้นะครับ อยู่แค่หลักหมื่นอะไรเงี้ยนะครับมันจะไปเปลี่ยนประเทศชาติได้ยังไงแต่นี้พี่น้องก็ปลอบใจมาว่าอ้าวด็อกเตอร์อย่าไปคิดมากเพราะว่าเรื่องที่ลงไปเนี่ยบางทีเนี่ยนะเขาลงชื่อไม่ได้นะแล้วคลิปเราส่ง MP3 ไปผมซึ่งผมไม่รู้ว่าคนฟังเยอะเท่าไหร่บางทีเขาไปเปิดฟังกันหลายคนอะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจกันมาก็โอเคแต่ว่าแหมผมก็ต้องเชื่อในเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วนะครับวันนี้แนวทางเอาง่ายๆบอกตรงๆเลยนะของผมนี่หย่อนกว่าสหพันธรัฐไหมหย่อนกว่าสหายสนามหลวงหรือโกตีไหมถ้าจะหย่อนกว่าก็หย่อนในเรื่องของความสะใจเรื่องการย้ำที่เจ้านะครับหรือเรื่องการตอบสนองต่อความรู้สึกด้านที่เจ็บแค้นหรือว่าด้านที่ต้องการให้มันพุ่งไปแล้วก็นะครับสะใจหรือว่านะครับเมื่อก่อนก็เป็นเรื่องการนะเอาแบบตาถึงตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งอันนั้นเราแมทช์เขาไม่ได้นะครับแต่เรื่องเนื้อหาสาระผมบอกได้เลยนะครับสิ่งที่สหพันธรัฐพูดแล้วจะพูดต่อไปอนาคตจะหนีไม่พ้นจากกรอบที่ผมพูดไว้แล้วถ้าหลุดจากกรอบนั้นไปก็จะไม่น่าเชื่อถือนะครับไม่ใช่ไปยกตนข่มท่านข่มเพื่อนแต่ว่าความเป็นจริงมันจะต้องเป็นของมันอย่างนั้นนี่ก็พูดอีกอ้าวแล้วก็ความเป็นจริงของด็อกเตอร์ว่าเองเนี่ยยกตัวเองขึ้นมานี่แล้วพี่น้องก็คอยดูแล้วกันแล้วผมได้ติดตามดูอยู่อะไรที่มันตึงเกินไปมันไม่ได้อะไรที่มันอยู่กรอบนอกเหตุผลอะไรที่มันไม่ใช่แกนเนี่ยหลุดจากแกนเนี่ยมันก็ที่สุดแล้วมันก็จะร่อนก็จะหายไปตามกาลเวลานะครับของจริงก็คือของจริงแล้วก็ด้วยสติปัญญาทั้งหมดเนี่ยผมก็เชื่อว่านะครับสิ่งที่จะนำเสนอมาทั้งหมดนะครับผมเนี่ยปูทางไว้ให้แล้วเยอะด้วยนะครับพูดไปก็จะหาว่าไอ้นี่มันยกหางตัวเองอีกแล้วนะเนี่ยแต่ว่าให้พี่น้องรู้เอาไว้ว่าผมก็มาทำเนี่ยไม่ได้มาทำแบบชุยๆนะครับก็ใส่หัวจิตหัวใจนะครับถึงแม้ว่าจะนะไม่ใช่เวลาเต็มร้อยทุ่มให้กับมันแต่ว่าทุกครั้งที่พูดเนี่ยก็พยายามจะกลั่นกรองให้มันชัดเจนเป็นภาษาที่ชาวบ้านฟังได้ไม่ได้ต้องการมาอวดความเป็นนักวิชาการหรือความลุ่มลึกนะความสวยหรูอะไรนะครับแต่ว่าก็ให้ได้สาระซึ่งพี่น้องเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ได้ทำมาเยอะแล้วด้วยก็หวังว่าพี่น้องจะเอาไปใช้ประโยชน์เห็นประโยชน์ของมันแล้วก็นะเห็นความสำคัญของการลุกขึ้นมาช่วยกันต่อสู้นะครับคุณภูษาดอกบัวนะครับบอกว่าจุดร่วมเดียวกันวิธีการต่างไม่เป็นไรครับก็เนี่ยที่ทะเลาะกันเนี่ยผมก็อยากจะให้ลองดูนะถ้าหัวใจเราอยู่ที่ประชาชนจริงต้องการสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆบนหลักการประชาธิปไตยรายละเอียดยิบย่อยเนี่ยนะครับผมได้ให้หลักการมองเอาไว้เนี่ยก็ลองไปพิจารณาดูแล้วหวังว่าจะได้เห็นพวกเรามาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับมาสู้กันนะครับโอเคนะครับก็ถึงเวลาต้องรำลาพี่น้องสักทีเนาะคุณสอนมาเชิญเรื่องนี้สำคัญนะด็อกเตอร์ของเก่าปรับปรุงได้นะครับสู้แนวทางคณะราษฎรครับไม่ใช่แนวทางจอร์จวอชิงตันนิติคณะราษฎรเนี่ยก็เป็นบทเรียนที่ผิดพลาดนะคุณสอนมาเชิญนะครับผิดพลาดสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันเน่าเฟะเกินกว่าที่จะรื้อฟื้นมีอำนาจมากจนเป็นอันตรายมากเกินกว่าที่จะปล่อยไว้ในสภาพเดิมทีนี้สภาพที่มันฝังรากลึกแล้วก็มีอิทธิพลต่อกลไกทุกๆระดับนั้นการปฏิรูปเป็นไปได้ยากนะครับการจะไปปรับเปลี่ยนของเขาเนี่ยยากมากคณะราษฎรก็ผิดพลาดตรงนั้นมาแล้วนะอันนี้ประวัติศาสตร์โดยประวัติศาสตร์ก็เติมเต็มให้นะคุณสอแมวเถื่อนนะอ๋อคนเขมรยังกลับมารับสถาบันกษัตริย์เลยครับแล้วสถาบันกษัตริย์มีประโยชน์อะไรในวันนี้ครับแล้วเขมรนี่ดีกว่าเราหรือเปล่าครับนะเละเทะนะครับวันนี้กัมพูชาเนี่ยเป็นระเบิดลูกต่อไปของอาเซียนเรานะครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีแล้ววันนี้ระเบิดมันก็คุกอยู่ข้างในฮุนเซนอยู่ในช่วงขาลงนะแล้วถ้าจะให้ดันลูกชายขึ้นเนี่ยก็จะนำไปสู่ความวิบัติชิบหายนะครับแล้วกลุ่มอื่นที่พร้อมจะขึ้นจะแทรกกันนะคนที่เป็นรองลงไปก็ไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่นักเพราะนะทางฮุนเซนเนี่ยนะครับมือ2มือ3ที่สู้ร่วมกันมานั้นวันนี้ก็จะดันลูกชายข้ามหน้าแล้วก็นะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยสถาบันกษัตริย์ในเขมรนะแล้วมันมีประโยชน์เนี่ยมาเชิดชูก็ไม่ได้อะไรนี่ครับนะครับแต่ว่าถามว่าตัวผมเนี่ยนะครับถามตรงๆเนี่ยถ้า
กษัตริย์ยอมอยู่อย่างประเทศอื่นที่เขาอยู่แล้วก็เอาเป็นสัญลักษณ์เอามาขายนะครับให้ประชาชนเอาไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วอย่ามาจุนจ้านการเมืองเราไม่ได้มีความโกรธแค้นและผมไม่เชื่อว่าคนคนหนึ่งคนตระกูลหนึ่งมันจะมีอิทธิพลได้มากมายถ้านะไม่มีการปรุงแต่งอย่างสังคมไทยที่มันเป็นมาปัญหาคือว่ามันปรุงแต่งจนเกินที่จะคืนเหมือนแกงที่ใส่น้ำเกลือเข้าไปเยอะมากๆถ้าคุณเติมน้ำเข้าไปเพื่อให้เกลือมันลดความเค็มเนี่ยคุณจะเสียรสชาติอะไรอย่างอื่นไปหมดนะครับคุณก็จะไปละลายเรื่องของนะรสชาติอื่นๆรสของเนื้อรสของผักนะครับรสของพริกไทยรสของเครื่องเทศอื่นๆไปหมดเพียงเพื่อต้องการลดความเค็มคุณเข้าใจนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็ความเห็นของคุณนะครับนะไม่มองว่าเธอเป็นศัตรูครับก็นะครับผมเองไม่ได้สุดโต่งแต่ว่าผมบอกความจริงไปว่าสถาบันกษัตริย์ไทยนะมันยากเกินเยียวยาแล้วคนที่เป็นตัวบุคคลมาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพระบรมหรือพระเทพเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยไม่มีศักยภาพดีพอที่จะเป็นผู้นำที่จะอยู่ภายใต้ระบอบใหม่เพราะเขาเคยชินกับนะรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันเคยชินกับการสวาปามนะการกินการบริโภคการเอานะครับมากเกินไปแล้วก็ไม่เคยมีจิตสำนึกในเรื่องการรับใช้ประชาชนไม่มีจิตสำนึกของการอยู่ใต้กฎกติกาการเคารพกฎกติกามีแต่สั่งมีแต่ใช้อำนาจพระเทพอยู่กับอำนาจและผลประโยชน์ของพ่อก็คือรัชกาล9เจตจำนงไม่ผิดกันเล่เหลี่ยมไม่ผิดกันทั้ง2รูปทั้ง2องค์60ปีที่ผ่านมาทั้ง2องค์ไม่เคยแสดงให้เห็นถึงทีท่าของการจะเป็นกษัตริย์นักพัฒนาเป็นกษัตริย์ใต้ระบอบประชาธิปไตยคุณเข้าใจนะเพราะนั้นเนี่ยเงื่อนไขตรงนี้ไม่ได้ว่าผมเป็นคนชี้เนี่ยว่าต้องล้มเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความเป็นจริงของสังคมไทยคือเจ้าอยู่ในลักษณะที่เอามาปัดฝุ่นใช้ไม่ได้แล้วมันจะต้องเกิดการล้มและเขาไม่มีจิตสำนึกที่จะรอมชอมกับประชาชนแล้วเขาจะได้ใช้อำนาจนะได้ใช้อำนาจนะมากเกินไปแล้วจะใช้อำนาจเพิ่มขึ้นอีกแล้วนั่นจะเป็นจุดที่ทำให้เขาหักไม่ใช่ความต้องการของผมแต่มันคือความเป็นไปที่มันเป็นไปได้สูงสุดนะคุณสอแมวเถื่อนก็เข้าใจอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องแล้วแต่แล้วการตัดสินใจไม่ใช่อยู่ที่ผมชี้นิ้วนะครับมันเป็นเรื่องของประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะต้องมาว่ากันละโดยเฉพาะยิ่งขบวนปฏิวัติใครเป็นขบวนนำวันนั้นประชาชนส่วนใหญ่คิดกันยังไงนั่นต่างหากคือความเป็นไปนะครับไม่ใช่เพราะความปรารถนาของผมหรือของคุณสอแมวเถื่อนนะครับก็ขอบคุณที่มาแลกเปลี่ยนกันนะครับยินดีเสมอครับอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องลากันจริงๆแล้วพี่น้องนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะพี่น้องนะฝันดีมีสุขทุกท่านบุญรักษาทุกท่านครับสวัสดีครับ